เดี๋ยวเผื่อว่าทีมงานทาง AWS จะมีอะไรหรือเปล่า มีคนทักทายมานะครับก็เห็นบางคนใช้คลาวเรียบร้อยแล้ว ใช้คลาวแฟร์เรียบร้อยเร็วมากนะครับก็วันนี้อาจจะต้องรอเพื่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็ส่วนยอดตัดบัตรเครดิตนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเขาจะตัดแล้วเดี๋ยวเขาจะคืนในรอบถัดไปนะครับก็ตัด1เหรียญเพื่อให้เช็คได้ว่าระบบมันทำงานนะครับว่าบัตรเครดิตใช้งานได้เท่านั้นเองนะครับโอเคเนาะงั้นก็วันนี้มีเข้ามากันพอสมควรแล้วนะครับใครที่ยังไม่มาเดี๋ยวผมคิดว่ายังไม่มีอะไรเดี๋ยวดูย้อนหลังนะครับแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทวนของเมื่อวานนิดนึงนะครับเดี๋ยวพยายามจะพูดช้าๆนะครับเป็นพวกติดนิสัยพูดเร็วถ้าเกิดใครรู้สึกว่าช้าไอ้รู้สึกว่าเร็วไปนะครับหรือว่าตามไม่ทันก็ทักกันมาในแชทได้เลยนะครับหรือว่าอยู่ใน Q&A ก็ได้นะครับโอเคนะครับเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมขอแชร์สกรีนก่อนนะครับตัว Chrome โอเคขอย่อจอให้เล็กลงนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นกันทั่วหน้านะครับโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกันต่อนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้เนี่ยผมมีลิสต์ไว้คร่าวๆนะครับในตอนที่เข้าไปดูในกลุ่มนะครับกลุ่มของ WordPress Amazon Live Sale ตัวนี้นะครับก็จะมีสรุปคร่าวๆไว้ให้นะครับว่าวันที่2เนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าระหว่างรอเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวผมจะทบทวนของเมื่อวานก่อนนะครับข้อนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทบทวนกันสักพักนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองใช้Cloudflareกันนะครับโดยที่ถ้าใครมีโดเมนจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราใช้โดเมนจริงใช้เลยนะครับก็คือที่จดไว้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยพอดีเมื่อเช้าผมไปลองก็เจอว่ามันมีบริการโดเมนฟรีนะครับที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าพอลองใช้ก็น่าจะเร็วเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอผมทวนเสร็จปุ๊บเราก็จะลองจดโดเมนฟรีแล้วก็ลองเซตอัพCloudflareทิ้งไว้นะครับก็บอกได้เลยว่าไอ้Cloudflareเนี่ยถือว่าเร็วมากๆแล้วก็อาจจะต้องรอประมาณสัก20นาทีถึงชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยนะครับบางทีต้องรอกว่าที่โดเมนจะใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เร็วมากนะครับก็อาจจะจดทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงปลายของวันนี้นะครับเราค่อยมาลองใช้โดเมนจริงๆกันนะครับโอเคนะครับมีใครทักอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่านะครับก็ดูแป๊บนึงนะครับโอเคก็มีทีมงานนะครับทั้งทาง TechTalk ไทยแล้วก็ทั้ง AWS นะครับ Amazon เนี่ยก็ตอบอยู่นะครับโอเคก็มีคนถามเรื่องเครดิตไลฟ์เซลหรืออาจจะต้องทักมาในกลุ่มก็ได้นะครับก็คือหลักๆของการถามตอบถามสอบถามวันนี้นะครับเราจะคุยผ่านแชทก็ได้นะครับก็คือมีช่องแชทอยู่ลองดูด้านล่างนะครับลองดูในเครื่องมือของ Zoom เนี่ยจะมีแชทอยู่นะครับหลายคนก็แชทกันมาแล้วกับอีกทางนึงเนี่ยผมเชียร์ว่าเราเข้ามาในกลุ่มก็ได้นะครับเพราะว่าพอเราเข้ามาในกลุ่มของWordPress Amazon Live Sale เนี่ยเวลาจะแท็กจะถามอะไรมันง่ายดีนะครับเวลาจะแปะรูปอะไรก็ง่ายดีนะครับเผื่อว่าอนาคตเราอยากจะสอบถามเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับก็พอจบแล้วผมก็ยังดูแลอยู่นะครับก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้งานเว็บได้จริงๆจังๆนะครับโอเคนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไล่กันเลยนะครับระหว่างที่รอคนอื่นๆเข้ามานะครับก็จะมีเรื่องของเมื่อวานที่เราสอนกันไปนะครับเมื่อวานเนี่ยผมลองเปิดเซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะครับด้วย Amazon Live Sale ตัวนี้นะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเปิดกันได้แล้วนะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเมื่อวานสิ่งที่ผมคิดว่ายากหน่อยก็คือพอเราสร้างไอ้ตัว WordPress เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมทวนของเมื่อวานนิดนึงหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือ Create Instance ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เราก็เลือกนะครับว่าเป็น WordPress ไปไว้ที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ผมว่าไม่ค่อยยากนะครับเลือกแพ็กเกจเนี่ยจะ5เหรียญ10เหรียญก็ได้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ใช้เยอะก็ลอง5เหรียญดูนะครับแล้วก็ตั้งชื่อจบละนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มเข้าเนี่ยไอ้ที่ผมว่ายากเนี่ยก็คือ connect using SSH เนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นคำสั่งเหมือนคำสั่ง DOS สมัยก่อนนะครับพอเรากดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องกรอกอะไรตรงนี้อะไรนะครับมันก็เลยจะยากหน่อยในรวมของวันที่1 นะครับในประกาศเนี่ยผมมีของวันที่1ด้วยนะครับพอดีว่าไหนๆทำแล้วก็เลยรวมลิงก์หรือว่ารวมไปถึงวิดีโอย้อนหลังก็จะมาแปะเพิ่มนะครับเราจะได้มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงกันนะครับ
รวมของวันที่1เนี่ยผมใส่ไว้ตรงนี้แล้วนะครับเป็นลิงก์ที่ตั้งแต่สอนคราวที่แล้วเนี่ยเราก็พยายามจะรวบรวมแบบว่าใครอ่านปุ๊บแล้วทำตามเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับเนี่ยเมื่อวานผมคิดว่าหลายๆคนก็ทำได้แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยเราทำไปจนถึงสร้างเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เราทำไปถึงเนี่ยเอาพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ผมแปะเพิ่มนิดนึงจะได้เผื่อใครมาทีหลังจะได้ลองทำตามดูนะครับแล้วเราก็ล็อกอินนะครับตัวที่ล็อกอินเนี่ยมาตรฐานของ WordPress เนี่ยเราจะต้องใช้ URL ว่า IP หรือว่าโดเมนนะครับแล้วตามด้วย /wp-admin นะครับเดี๋ยวพอใครทำไปสักพักเนี่ยก็ favorite ไอ้ตัว URL นี้ไว้เลยนะครับเราจะได้ทำงานกันบ่อยๆนะครับเวลาเข้านะครับงั้นผมก็จะเริ่มจากการที่ผมเอา IP เนี่ยไปเข้านะครับก็คือล็อกอินด้วย IP นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยนะปึ๊บนึงขอรีเฟรชนิดนึงนะครับเมื่อวานเนี่ยตอนที่ผมสอนเนี่ยพอดีว่าเครื่องผมเนี่ยดันใช้หลายเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วมันเลยติดลิมิตนะครับเมื่อคืนเนี่ยทาง Amazon ก็ได้มาเพิ่มลิมิตให้ผมแล้วนะครับก็ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะสำหรับใครที่เหมือนหน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะทำเขาเรียกว่า IP ได้แล้วนะครับตรงเนี้ยเราเรียกว่า static IP IP ที่ได้มาในครั้งแรกที่เราสร้างเนี่ยมันเป็น IP สำรองนะเวลาเราบูตเครื่องใหม่เนี่ย IP มันจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราวางอย่าไปใช้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานที่ผมทำเนี่ยผมทำไม่สำเร็จเพราะว่าโควต้าผมลิมิตนะครับแต่เมื่อวานคิดว่าหลายๆคนน่าจะทำสำเร็จไปแล้วก็คือเราสร้าง IP ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อ IP อย่างของผมตัวนี้มันชื่อ test ก็เอา test IP อะไรเงี้ยนะครับก็ตามไปเมื่อวานคิดว่าทำกันแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ทันก็จะทำตามก็ได้นะครับเมื่อกี้ที่ผมเข้ามานะครับผมเข้ามาจากเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างขึ้นตัวนี้นะครับตัว test นะแล้วก็ไปที่ network นะครับแล้วก็สร้าง IP จริงๆขึ้นมานะครับ IP นี้จะเป็น IP ที่แปะอยู่กับเครื่องเราเลยเผื่อว่าต่อไปเราอยากจะเอาข้างนอกมาชี้นะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาข้อดีของการที่เรามี IP กับมีเซิร์ฟเวอร์แยกกันเนี่ยสมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ล่มนะครับเราสามารถเอา IP ตัวนี้ไปชี้ให้เซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนะครับถ้าในอนาคตเราต้องการให้เซิร์ฟเวอร์เรารองรับคนได้เยอะๆมากนะครับตัว IP เราก็สามารถกระจายโหลดออกไปได้ด้วยนะครับไปให้เซิร์ฟเวอร์หลายตัวอันนี้จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นแหละนะครับแต่ว่าอย่างน้อยคือที่เรารู้เบสิกก็คือในยุคนี้เราจะแยก IP กับเครื่องออกจากกันนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะmanage ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคมีคนสอบถามเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดติดยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปถามในกลุ่มต่อนะครับจะมีทีมงานช่วยนะครับพอผมได้ IP นะครับคราวต่อไปผมก็ควรจะใช้ IP เนี้ยตลอดแล้วเนี่ยจะสังเกตว่ามีเครื่องหมายปักหมุดตัวเนี้ยนะครับเป็น IP ที่เป็น IP จริงๆ IP ที่เป็น public นะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมก็คลิกด้วย IP แล้วก็เข้ามาเราก็จะเข้าได้เรียบร้อยเลยเหมือนกับเมื่อวานที่เราทำกันไว้นะครับอันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะทันเนาะนะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราจะใช้จริงๆเราไม่ได้ใช้ตัว IP หรอกนะครับเราจะต้องบอกคนอื่นเป็นชื่อโดเมนในบล็อกเองก็ตามเนี่ยผมก็ให้ข้อมูลไปนะครับว่าการจดโดเมนเนี่ยเราสามารถจดได้หลายเว็บเลยนะครับเว็บฝรั่งก็ได้นะครับ name.com อะไรเงี้ย นะครับหรือว่าเว็บไทยอย่างเช่น .อะไรอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เวลาเราทำงานจริงๆเนี่ยเราแค่จดโดเมนก็พอนะแล้วชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ตรงๆเลยก็ได้นะครับแต่การจะทำแบบนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยในยุคนี้เราจะต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ให้มี security ต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ให้คอยกันคนยิงอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างวุ่นวายนะครับยุคนี้ผมเลยแนะนำว่าเราใช้ Cloudflare เนี่ยง่ายสุดนะครับ Cloudflare จะเป็นเหมือนตัวกั้นระหว่างตัวโดเมนกับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเวลาที่มีใครเรียกข้อความอะไรก็ตามนะครับเรียกดูเว็บของเราเนี่ยผ่านมาทางโดเมนนะครับมันก็จะมาวิ่งผ่าน Cloudflare ก่อนแล้วก็ค่อยเข้าเซิร์ฟเวอร์เราบางอย่างที่เป็นรูปเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์เขาเรียกสแตติกนะครับเป็นไฟล์ที่มันสามารถโหลดได้เนี่ยคาเฟ่เขาเรียกว่าจะเก็บแคชให้เรานะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้คนสมมติว่าเข้ามาเป็นพันๆคนเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ทำงานหนักทั้งพันคนนะครับไฟล์บางไฟล์เนี่ยคาเฟ่เก็บแคชไว้เซิร์ฟเวอร์เราก็เลยทำงานไม่หนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเชียร์ไว้ในยุคนี้เราไปผ่านคาเฟ่ดีที่สุดเลยแล้วก็คาเฟ่เองก็มีทั้งเวอร์ชันฟรีเวอร์ชันเสียตังค์นะครับเวอร์ชันฟรีผมว่าเหมาะกับคนทั่วไปมากๆอยู่แล้วนะก็เหลือเฟือนะครับ
อันนี้มีลิงก์ให้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวอาจจะไม่ต้องทำตามลิงก์ก็ได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆทำกันไปทีละสเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะมี2สเต็ปนะครับจดโดเมนกับสมัครคาเฟ่นะครับส่วนเมื่อวานผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะทำได้นะครับเบสิกของเมื่อวานก็คือเราเข้าที่หลังบ้านได้นะครับตัวนี้WP เขียนแอดมินนะครับแล้วก็เราก็ล็อกอินเข้าหลังบ้านนะครับเห็นนะเมื่อวานผมจนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน IP ไปนะครับเดี๋ยวขอใช้คำสั่งเอาพาสเวิร์ดมาใส่นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็จะได้ล็อกอินเข้ามาได้นะครับตรงนี้คิดว่าทุกคนทำได้หมดแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยยังมีตัวที่มันเหมือนหลังบ้านมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะบางคนจะเคลียร์ลบทิ้งปลั๊กอินเพิ่มปลั๊กอินอะไรไปแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมวันนี้จะมาไล่ทำความสะอาดกันหน่อยนะครับคือถ้าเราทำงานจริงเนี่ยเราก็ไม่ควรปล่อยหลังบ้านเราให้มันมีอะไรเต็มไปหมดแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างสมมติเข้ามาในหน้าปลั๊กอินเนี่ยมีปลั๊กอินไม่ได้ใช้เยอะแยะเลยมีคำเตือนให้อัปเดตเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราเคลียร์กันหน่อยอะไรไม่ใช้แล้วก็ปิดทิ้งไปนะครับนะครับเมื่อวานผมคิดว่าเราพอทำได้แล้วถ้าจำไม่ผิดก็คือเมื่อวานเราลง WooCommerce นะครับแล้วเราก็เริ่มตั้งค่าร้านพื้นฐานนะครับตรงนี้เราจะเริ่มกันตรงนี้เนาะคิดว่าทุกคนทำทันส่วนวันนี้นะครับเราจะไปที่การติดตั้งการใช้โดเมนนะครับถ้ามีโดเมนจริงนะครับสมมตินะครับสมมติผมเข้าที่ name.com แล้วก็ผมมีโดเมนจริงๆอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะเป็นแบบนี้นะครับ เขาเพิ่งเปลี่ยนหน้าตาพอดีนะครับบางคนก็อาจจะดูงงนิดนึงก็ไปเข้าที่ my domain นะครับการตั้งค่าพวกนี้ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดเลยนะครับมันเป็นแค่เขาเรียกว่าเราโยนค่าไปให้ Cloudflare จัดการอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ name.com บางคนเห็นเมื่อวานมีทักว่าใช้ GoDaddy นะครับ GoDaddy.comก็ล็อกอินเข้าไปแล้วก็ไปเลือกสักโดเมนหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครมีก็ล็อกอินตามเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าเดี๋ยวเราลองทำอันนี้กันนะครับเราลองทำโดเมนฟรีกันนะครับอันนี้ผมทำให้ดูก่อนสำหรับคนที่มีบริการใช้โดเมนแบบนี้อยู่แล้วนะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับถ้าใครยังไม่มีเลยนะครับในนี้ในประกาศเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยผมใส่ลิงก์นี้ไว้ให้นะครับชื่อว่า freenom.com นะครับคือมันก็เป็นเว็บที่แจกโดเมนฟรีนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าบางอย่างมันก็เสถียรบ้างไม่เสถียรบ้างก็ต้องทำใจแล้วมันของฟรีนะครับแต่ว่ารวมๆก็คือก็ใช้ได้นะครับอ่ะนั้นก็ใครที่ยังไม่มีโดเมนนะครับหรือใครมีแล้วอยากจะลองของฟรีก็มาลองกันนะครับในประกาศมีไว้ให้แล้วนะครับ freenom.com ตัวนี้นะครับเราก็เข้าเว็บเลยนะครับแล้วก็ถามว่าอยากจะหาชื่อร้านชื่ออะไรนะครับผมก็ใส่สมมติว่า system นะครับแล้วก็เจอว่าเอ้ยมีโดเมน .tk ว่างอยู่นะครับเวลาทำจริงๆเนี่ยคือตัวนี้มันก็พอใช้ชั่วคราวได้นะแต่ผมไม่ค่อยเชียร์ว่าเราจะไปทำการโปรโมทหรือว่าไปทำอะไรจริงจังนะครับเพราะว่าพอมันเป็นโดเมนฟรีเนี่ยมันก็จะมีคนทำโดเมนที่แบบไม่ค่อยดีเยอะนะครับเว็บแบบว่าอาจจะไม่ค่อยถูกต้องมากอะไรเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าพอโดเมนฟรีเนี่ย Google เองก็ไม่ได้ให้คะแนนสูงมากๆอะไรเงี้ยนะครับคือไม่ได้ถึงว่ามาตัดแต้มเรานะแต่ว่าแนวโน้มที่เราจะปั่นอันดับขึ้นเนี่ยมันก็จะช้ากว่าคนอื่นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะจริงจังก็จะเชียร์ว่าเป็นพวก .com พวกอะไรนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เราจะลองเอ้ยอย่างน้อยให้มันมีโดเมนก่อนผมก็ได้ system.tk มานะครับผมก็กดนี่ get it อย่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับคุณชัยมีใส่ลิงก์มาให้นะครับ freenom.com นะครับตามในประกาศนี้เลยนะครับ freenom.com ตัวนี้นะครับคลิกลิงก์ในแชทก็ได้นะครับลองเซิร์ชดูสักชื่อนะครับไม่ต้องไปเอาชื่อวิลิสมาลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับก็เลือกมาสักชื่อนึงเลยอะไรก็ได้นะ1 2 3 4อะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นชื่อที่ยาวหน่อยนะครับแล้วก็พอเลือกนะครับเมื่อกี้เราเข้าหน้าแรกเนาะแล้วเราก็จะเจอช่องเซิร์ชนะครับเราก็เซิร์ชเลยนะครับสมมุติผมอยากได้ชื่ออื่นนะครับวันนี้มีอะไรวันนี้เป็นช็อปไทยออนไลน์อะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าชื่อสั้นๆอ่ะมันมีคนเอาไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันยากอยู่แล้วที่เราจะไปเจอชื่อที่ว่างๆนะครับ
โอเคไม่ชอบไทยแลนด์อะไรเงี้ยก็ลองกดเช็คดูนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเช็คได้ไหมถ้ามันไม่มีมันก็ไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับเพราะอาจจะต้องลองมั่วๆชื่อเข้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอลองเซิร์ชใหม่ถ้าใครได้แล้วเดี๋ยวลองกดซื้อดูนะครับกดซื้อมันไม่ได้ต้องการอะไรมากด้วยนะครับก็แค่อีเมลของเราอย่างเดียวหรือว่ามีคนเข้าพร้อมกันเป็นร้อยแล้วมันก็เลยโหลดแล้วเนี่ยเนี่ยนะคือผมก็รู้สึกว่าฟรีลองมันไม่ได้เสถียรมากนะครับคือเวลาใช้เวลาอะไรเงี้ยแต่ถ้าจดเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคมันเสถียรละแต่ไอ้ตอนที่เราจะจดตอนที่เราจะเข้าหน้าเนี่ยเนี่ยเว็บบางทีมันไม่ได้แบบดีมากนะมันเว็บแจกฟรีเนาะโอเคเดี๋ยวผมรอโหลดแป๊บนึงนะครับก็น่าจะพอดีกับแต่ละคนได้ลองโหลดแล้วก็ลองจดโดเมนนะครับได้กันไหมโอเคมีคนมาถามนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยน user password ได้ไหมเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยระบบเมลเรายังไม่ได้ติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตั้งค่าระบบเมลผมคิดว่าจะทำพรุ่งนี้นะครับวันนี้มันจะเลยว่าถ้าเราลืมรหัสผ่านเราอะไรเราจะเข้าไม่ได้เนี่ยผมเชียร์ว่าเราสร้าง user ใหม่ไปเลยง่ายดีโอเคผมลองอีกทีนะครับเมื่อกี้ผม search ซิสเต็มนะครับก็จะได้เจอ system.tk นี่โอเคเมื่อกี้เช็คอย่าบอกว่าใช้ชื่อเดียวกับผมหมดเลยนะเดี๋ยวผมจดไม่ได้ตรงนี้นะครับตอนที่เมื่อกี้เราเลือกชื่อนะครับในหน้าเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมไม่ชัวร์นะอย่าบอกว่าใช้ชื่อเดียวกันโอเคเนี่ยมันก็คือจะขึ้นชื่อแล้วก็นามสกุลของโดเมนมาให้นะครับเราก็กด get it now ได้เลยมันก็คือ add to cart นั่นแหละนะครับพอเรากดชื่ออะไรไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าเนี่ยมีชื่อเนี้ยอยู่ในการ์ดนะคุณลองเช็คเอาท์ดูนะครับก็คือจะได้ไปจ่ายตังค์นะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีว่าในปีแรกเนี่ยเขาให้เราฟรีเห็นไหมก็คือตั้งแต่1มันถึง12มันเนี่ยให้ฟรีหมดเลยหลังจาก1ปีแรกเนี่ยเดี๋ยวค่อยเสียตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเลือกเลย12เดือนฟรีก็ลองใช้ก่อนถ้าเวิร์คแล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์นะครับเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าไหนๆเราจะต้องทำเว็บจริงอยู่แล้วเนี่ยไปหา .com เอาเนี่ยดีสุดนะครับพอมันเป็น .free เนี่ยบางทีเราก็แบบได้ฟรีแป๊บๆอะไรเงี้ยนะครับโอเคเนาะงั้นลองคลิกตามนะครับเซิร์ชชื่อนะครับแล้วก็เลือกนามสกุลที่ต้องการนะครับแล้วก็กด continue ไปถ้าเรายังไม่ล็อกอินนะครับระบบก็จะบอกว่าให้เราล็อกอินด้วย Google หรือ Facebook นะครับหรือว่าจะล็อกอินด้วยอีเมลก็ได้นะครับตอนนี้ผมขอเลือกล็อกอินเป็น Google แล้วกันเพราะว่ามันง่ายดีนะครับก็คลิกเข้ามาแล้วเราก็กดล็อกอินด้วย Google แบบนี้เลย เราก็จะเข้ามาที่ Client Area นะครับซึ่งตรงนี้ใช้ครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะงงนะครับคือมันเหมือนจดเสร็จแล้วแหละนะครับมันไปอยู่ที่นี่ไปอยู่ที่ My Domain โอเครอแป๊บนึงนะครับใครที่เข้าได้แล้วนะครับตอนที่เราสั่งซื้อสั่งอะไรเนี่ยมันสูญเหรียญใช่ไหมมันก็เลยให้เราล็อกอินนะครับพอเราล็อกอินเสร็จปุ๊บมันก็จบแต่มันเข้าหน้านี้เราก็จะตกใจว่าคืออะไรนะครับให้ลงไปดูข้างล่างนะครับมีคำว่า my domain นะก็เข้าไปดู my domain นิดนึงนะครับเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนเนี่ยบางทีก็จะงุนงิดความไม่เสถียรของมันเนี่ยเมื่อเช้าก็จะเจอภาวะอย่างนี้หลายทีบางทีจดได้บางทีจดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องอาจจะต้องรีเฟรชหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คกันถ้าไม่ได้ก็ขอลองอีกรอบนะครับ ไม่แน่ใจว่าคนอื่นๆมาใช้โดเมนเดียวกันหรือเปล่า ให้เลือกโดเมนตัวเองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันชนกันนะครับ register new domain อ่ะเดี๋ยวผมเซิร์ชใหม่อีกทีหนึ่งก็ถ้าเกิดใครทำตามก็เหมือนเดิมนะครับก็คือมาแล้วก็หาทางกด continue ไปนะครับเมื่อกี้คิดว่าหน้ามันหลุดไปอ่ะพอล็อกอินเสร็จแล้วหน้ามันหลุดเนี่ยถ้ามันไม่หลุดเนี่ยมันต้องเข้ามาแบบนี้นะครับคือแบบหน้าตาที่กำลังโชว์อยู่นะครับ
แล้วมันต้องติ๊กว่าเนี่ยฉันได้ read แล้วก็ agree เนี่ยนะคือต้องติ๊กว่า agree กับเทอมเขานะครับแล้วกด complete order เมื่อกี้ที่ว่ามันหลุดไปนะครับบางคนบางทีก็จะเจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันแต่ถ้ามันไม่หลุดนะครับหรือจังหวะเนี่ยโอเคนะเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะโหลดเยอะตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะผมจดได้ละนะครับผมก็คลิกเข้าไปมันก็จะเข้าไปไอ้หน้า hello แล้วก็ชื่อตัวเราเองเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องเข้าไปที่ my domain นะครับอันนี้มีใครไม่ทันไหมครับขอเสียงนิดนึงนะครับมีใครยังจดไม่สำเร็จบ้างนะครับเอาแค่ในหน้าตาที่ผมกำลังโชว์ให้ดูอยู่มีไหมหรือทุกคนไปเร็วกว่าผมหมดแล้วโอเคกำลังเร่งทำโอเคได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับคิดว่าสเต็ปไม่ซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่าเว็บของเขาอะผมว่ามันไม่ค่อยเสถียรนะครับนะเพจ not found ใช่ใครที่เจอแบบเพจ not found อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ให้มันก็ต้องรีเฟรชไปอะนะครับก็คือเหมือนกับเข้าหน้าแรกแล้วลองรีเฟรชไปใหม่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยครั้งแรกมันจะผมเลยรู้สึกว่าซิสเต็มเขาไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่มีคนจดของ GoDaddy ไว้แล้วก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมระหว่างรอคนอื่นจดนะครับคือถ้าเกิดใครใช้ของฟรีลองพยายามจดให้ได้นะครับเมื่อกี้จะสังเกตว่ามันไม่มีสเต็ปซับซ้อนเลยนะครับมันแค่ให้เราล็อกอินผ่าน Google หรือว่า Facebook นะครับแล้วก็จดแล้วก็กดติ๊กว่าโอเคก็จบแล้วนะครับตรงนี้ผมคิดว่าสเต็ปไม่ซับซ้อนเพียงแต่เว็บมันไม่ค่อยเสถียรนะครับทีนี้สำหรับคนที่ใช้อันอื่นนะครับผมก็จะได้เปิดหน้าตาให้ดูเพราะว่าผมเองก็จดโดเมนไว้หลายที่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนใช้อันนี้นะครับ ผมก็จะเข้า GoDaddy นะครับอย่าเอาสักโดเมนหนึ่งมาใช้แล้วก็ name.com นะครับเราก็เห็นบางคนมีใช้ Namecheap นะครับคือราคามันจะพอๆกันน่ะสุดท้ายมันตกประมาณ9เหรียญ10เหรียญแหละนะครับไม่ค่อยต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จดเจ้าไหนก็เหมือนกันนะครับโอ้มีคนบอกได้แล้วครับนะครับมีคนทักว่าหมุนๆแล้ว not found ไอ้ตัวฟรีนอมมันของฟรีเนาะต้องทำใจนิดนึงถ้าเกิด not found ก็ให้เข้าเว็บเขาใหม่อีกรอบนึงเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับจะเข้า freenom.com หรือว่า my.freenom.com อย่างงี้ก็ได้นะครับถ้ามัน not found ก็ต้องย้ำๆมันหน่อยนะครับโอเคนะครับสมมุติขอดอทอะไรด้วยโอเคจะได้หน้าตาเหมือนกันจริงๆคำศัพท์มันเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่บางคนอาจจะไม่เคยมันเลยดูรู้สึกยากๆอะไรเงี้ยจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวนะดอทอะไรเข้าสู่ระบบโอเคคิดว่าหลายๆคนน่าจะใช้หน้าตาเหมือนกันนะครับผมเอาซีดเว็บก็ได้นะครับ แล้วก็อันนี้เราอะไรหมดละนะครับตัวนี้ผมเอาสัญญานี่ก็ได้นะครับสิ่งที่เราจะจัดการเนี่ยนะครับเราเรียกว่า DNS นะครับหลักการของมันเนี่ยคือไอ้ชื่อโดเมนเนี่ยมันจะคล้ายกับเลขที่บ้านไปรษณีย์อะไรเงี้ยนะครับเลขที่บ้านว่าบ้านเลขที่31เลขที่29ไปอยู่ที่ไหนนะครับการที่เราได้ชื่อเนี่ยคือเราได้เลขที่บ้านนะครับแต่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเหมือนกับบ้านจริงๆของเรานะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราก็เลยต้องบอกเหมือนเราไปบอกไปรษณีย์เนี่ยแต่เพียงแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยมันมีไปรษณีย์หลายเจ้านะครับ GoDaddy ก็เป็นไปรษณีย์เจ้านึงอันนี้ก็เป็นไปรษณีย์เจ้าเราก็จะไปบอกไปรษณีย์เนี่ยว่าต่อไปนะเจอเลขที่บ้านอันนี้นะให้ชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ของฉันนะครับไอ้การที่ให้ชี้เนี่ยเราเรียกว่าโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ก็คือโดเมนจะชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือการจัดการ DNS นี่เองนะครับผมลองคลิกเข้าไปที่ DNS นะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีเมนู DNS ให้เลือกทั้งนั้นเลยนะครับนะ WP ขอเขาสักตัวหนึ่งนะครับภาษานี่ก็ได้คราวที่แล้วมีลองละนะครับผมก็เข้าไปที่โดเมนสักโดเมนหนึ่งนะครับสมมุติ Namecheap นี่เหมือนกันนะครับเข้าไปที่สักโดเมนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีค่าพวกเนี้ยที่เป็นเขาเรียกว่าค่า DNS กับค่า Name Server นะครับปกติแล้วเนี่ยบริการมันจะมีให้2แบบนะครับ
แบบนึงเนี่ยเราใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ตัวเองก็คือทำตัวเองเป็นไปรษณีย์นะครับคืออันเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ GoDaddy เนี่ยแล้วเราเซตว่าเราเชื่อถือ GoDaddy GoDaddy ก็จะเป็นตัวไปรษณีย์นะครับแล้วไอ้ค่าที่มันดูซับซ้อนพวกนี้จะเป็นค่าที่ไปรษณีย์เนี่ยจะรู้แล้วอ๋อถ้าเกิดมีคนส่งมาต้องไปที่อยู่ตรงนี้นะนะครับแต่เขาไม่ได้ส่งไปรษณีย์จดหมายอย่างเดียวนี่เดี๋ยวเขามีส่งเมลมีส่งค่าแปลกๆเข้ามาอะไรเงี้ยนะค่ามันก็เลยจะมีหลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจัดการนะครับเมนูหลักๆเนี่ยมันมักจะชื่อว่า DNS นะครับแต่เมนูย่อยๆมันจะมี2แบบแบบนึงคือจัดการ DNS ด้วยตัวเองนะครับอีกแบบนึงคือไม่เอาไปใช้เซิร์ฟเวอร์คนอื่นนะครับก็เรียกว่าเนมเซิร์ฟเวอร์ก็คือไปใช้เซิร์ฟเวอร์คนอื่นละกันนะครับโอเคสิ่งที่เราจะทำก็คือให้คาวแฟร์เนี่ยเป็นไปรษณีย์อีกอันนึงเป็นไปรษณีย์หลักของเรานะครับเดี๋ยวผมเข้าการจัดการให้ดูก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันก็คือชื่อว่าเนมเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยนะครับของ name.com ผมก็เข้าที่ manage name server นะครับของตัว GoDaddy ก็เข้าที่ name server เลยนะครับแล้วก็ของ Freenom นะครับมีคนถามพอดี Freenom ต้องเข้ามาที่ my domain ก่อนนะครับอยู่ข้างล่างนะครับล่างซ้ายแล้วไปคลิกที่ manage domain ตัวนั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเพิ่งจดเนี่ย sitin.tk ก็ไปคลิก manage domain นะครับแล้วก็จะต้องมีคำว่าเดี๋ยวนะ DNS ใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คกันนะ information โอ้แป๊บนึงนะครับพอดีเมื่อกี้คราวที่แล้วมันก็จะมีคำว่า manage แล้วก็คำว่า name server เหมือนกันเลยนะครับทุกอย่างที่เราจะกำลังไปแก้เนี่ยมันชื่อว่า name server ทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับ GoDaddy ก็อยู่เมนูอยู่ตรงนี้นะครับ name.com เมนูชื่อ manage name server นะครับ namecheap นะครับNamecheap เดี๋ยวผมขอสักตัวหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นชื่อว่า Name Server เหมือนกันนะครับต้องเข้าไปแก้ในโดเมนนั้นๆก่อนนะครับสมมุติตัวนี้ผมไม่ได้ทำอะไรกับมันตัวนี้นะครับก็จะมีคำว่า Name Server นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นของ Namecheap เนี่ย Name Server เนี่ยเราบอกว่าเราจะเป็น Custom เดี๋ยวเราก็ใส่ค่า Name Server พวกนี้เข้าไปนะครับโอเคนะเมื่อกี้มีได้อะไรบ้างได้ Namecheap แล้วนะครับ Namecheap เนี่ยเราเข้ามาที่ชื่อโดเมนแล้วก็หาคำว่า Name Server นะครับ name.com ก็เข้ามาโดเมนแล้วก็หาคำว่า Name Server นะครับตัว GoDaddy นะก็เจอแล้วนะครับตัว Freenom นะครับเข้ามาที่โดเมนก่อนนะครับแล้วมันอยู่ตรงนี้ management แล้วก็ Name Server ตัวนี้นะครับมีคนถามว่าในฟรีนอมเนี่ยที่จดไว้อยู่ที่ไหนนะครับก็คือถ้าได้เลขออเดอร์แล้วก็อาจจะต้องรีเฟรชบ่อยๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยจะเถียนเลยนะแล้วเราก็เข้าไปที่ my domain นะครับถ้าไม่เจอจริงๆนะลองรีเฟรชดูสักที2ทีนะครับถ้าไม่เจอจริงๆผมเชียร์ว่าจดใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่าฟรีนอมมันเออไงไม่รู้นะครับมีใครถามว่าอะไรอีกไหมนะครับไม่มีเนาะน่าจะตามกันทันฟรีนอมเมื่อกี้ผมทำก็คือผมจดได้ชื่อนี้แล้วขอโทษจดได้ชื่อนี้แล้วก็มาคลิก manage นะครับแล้วก็คลิกที่ name server รอไว้อันนี้คือทุกคนจะรอไว้ก่อนทั้งนั้นเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรส่วน dot อะไรนะครับเมื่อกี้ผมได้ชื่อโดเมนตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีคำว่า name server เหมือนกันนะครับก็มาที่แก้ที่ name server ตรงนี้เหมือนกันคำถามก็คือแล้วเราจะใช้ name server อะไรล่ะนะครับทั้งหมดนี้คือรอไปก่อนนะครับเรากำลังจะไปใช้ name server ของ Cloudflare เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้แต่ละคนเนี่ยล็อกอินที่ Cloudflare ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขอลองล็อกเอาท์ด้วยกันนะครับเผื่อว่าผมจะสมัครใหม่เดี๋ยวนะจะได้เผื่อว่าใครยังไม่เคยทำก็จะได้ sign up พร้อมกันเลยนะครับก็คือมีเว็บที่ชื่อ cloudflare.com นะครับเดี๋ยวผมส่งไปที่ลิงก์ในแชทนะครับใครที่ยังไม่เคยทำนะครับก็เข้ามาพร้อมกันเลย cloudflare.com นะครับส่งลิงก์ไปให้แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคำว่า sign up ก็สมัครเนาะก็ชื่อก็ตรงๆนะครับแล้วเราก็เลือกสัก user หนึ่งนะครับก็ใส่อีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่ต้องการเข้าไปนะครับโอเคสมมติผมได้ตัวนี้นะครับแล้วก็กด create account เลยนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าน่าจะไม่ซับซ้อนนะครับเมื่อกี้โปรเซสคืออะไรนะครับโปรเซสคือคลิกตามลิงก์ที่ผมให้ไปเมื่อกี้นะครับ
แล้วไปคลิกคำว่า sign up ก็คือสมัครเสร็จแล้วเมื่อกี้เขาให้แค่กรอกแค่ว่าอีเมลกับรหัสผ่านเท่านั้นเองนะครับโอเคเนาะนะครับใครติดก็ทักกันมาได้นะครับจะได้ชะลอกันนิดนึงนะครับทีนี้พอผมสมัคร Cloudflare นะครับเขาก็มาถึงสเต็ปขั้นต่อไปคือให้ใส่ชื่อโดเมนเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอรอแป๊บนึงก่อนนะมีใครยังจดโดเมนไม่ได้บ้างขอเสียงนิดนึงนะครับทักมาได้เลยนะครับถ้าใครยังจดโดเมนไม่ได้นะครับเห็นมีหลายคนเพิ่งเข้ามาเนาะเห็นเพิ่งตามเข้ามานะครับตอนนี้สเต็ปทั้งหมดเนี่ยผมสรุปไว้ที่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับก็วันนี้เมื่อกี้ชวนไปนิดเดียวว่าเมื่อวานเราทำอะไรเมื่อวานเราใช้ไลฟ์เซลทำแล้วนะครับสร้างเซิร์ฟเวอร์แล้วลงวอร์มเมิร์สแล้ววันนี้เราอยากจะให้มีโดเมนนะครับถ้าใครมีโดเมนก็ผมเปิดไว้ให้ดูแล้วทั้ง name.com ทั้ง godaddy นะครับทั้ง namecheap นะครับทั้ง .อะไรนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวสร้างขึ้นมานะครับ ของผมจดแล้วไม่ขึ้นใน my domain จดหลายสกุลแล้วครับ โอเคอันนี้ค่อนข้างจะแปลกเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์เขาไม่เสถียรหรือว่ายังไงนะครับก็คือเนี่ยถ้าฟรีนอมมันจะขึ้นใน my domain นะครับถ้าไม่มีจริงๆเดี๋ยวอาจจะต้องลองทำอีกทีอาจจะเป็นช่วงหลังเรียนนะครับช่วงอาจจะช่วงเย็นๆค่ำๆนี้นะครับแล้วติดก็เดี๋ยวทักกันอีกทีนะครับเพราะว่ามันบางทีมันแล้วแต่ดวงฟรีนอมมันอย่างที่บอกไม่ค่อยเสถียรนะครับแต่ถ้ามีอย่างอื่นก็จดจริงเลยก็ได้นะครับโอเคเนาะงั้นเอาเท่านี้ก่อนนะครับก็คือผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะทำได้กันแล้วนะครับสเต็ปต่อไปคือสมัครคาเฟ่นะครับมีใครยังสมัครคาเฟ่ไม่ได้บ้างเอ่ยนะครับเดี๋ยวคุณขนมกิจใช่ไหมขนมกำมลกิจเผื่อว่าจะได้เอาโดเมนไปใช้อ่าโอเคครับลองรีเฟซแล้วไปที่เมลโดเมนน่าจะขึ้นนะครับคุณจตุรงช่วยนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครคาเฟ่ครับเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือมาที่คาเฟ่นะครับผมให้ลิงก์ไปในแชทแล้วนะครับลิงก์นี้เลยแต่เพิ่งอันนี้ผมล็อกอินไว้นะผมล็อกเอาก่อนสิ่งที่ต้องทำนะครับเนี่ยคลิกจากลิงก์มาเลยนะครับตัวเนี้ยนะครับ dash.cafe login อะไรเงี้ยนะครับพอคลิกมาปุ๊บนะครับให้ดูที่ sign up นะครับพอคลิก sign up เนี่ยมันไม่ต้องการอะไรเยอะเลยนะครับมันแค่ให้เรากรอกอีเมลแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดแค่นั้นเองนะครับพอเรากรอก2อย่างเสร็จก็กด create account ได้เลยลองดูนะครับคุณอติวิชเนาะลองดูนะครับว่าสมัครคาเฟ่ได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการนะครับเราต้องจดโดเมนที่ใดที่หนึ่งก่อนเสียตังค์ก็ได้ฟรีก็ได้แล้วเราให้คาเฟ่เป็นคนจัดการให้เราว่าเหมือนเป็นไปรษณีย์นะครับให้จัดการว่าเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนต้องมีระบบ security ยังไงอะไรเงี้ยเราให้คาเฟ่จัดการให้หมดนะครับโอเคนะผมมีใครยังไม่ได้สมัครคาเฟ่อีกบ้างนะครับ มีคนทักนะครับคุณคำวินหรือเปล่าก็ถ้าเกิดเรียนเสร็จนะครับมีการแชร์วิดีโออยู่แล้วนะครับของเมื่อวานก็มีเนาะของวันนี้เดี๋ยวก็จะมีนะครับก็ให้เวลาทีมงานเขาตัดวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับบางทีเราต้องอัปโหลดนานเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็มีแน่ๆอยู่แล้วนะครับโอเคกำลังเร่งสมัครขมักคาเฟ่โอเคเดี๋ยวรออีกแป๊บนะครับเนี่ยอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับคลิกลิงก์เข้ามาเลย cafe.com นะครับแล้วก็พอเราคลิกตามลิงก์ปุ๊บแบบนี้นะครับก็เลือก sign up นะครับแล้วก็กรอก user password อันนี้ตั้งเองเลยแต่ตัวที่มันยากก็คือ password พวกนี้เดี๋ยวนี้มันต้องทำให้มันยากเนาะก็คือต้องมีหลายๆตัวต้องมีตัวเลขต้องมีตัวอักษรพิเศษอะไรเงี้ยมันก็เลยจะยากนิดนึงนะครับเวลาทำงานจริงเนี่ยของผมก็ไม่จำ password นะครับก็คือให้ระบบมันเจนมั่วขึ้นมาแล้วเราก็ใช้แล้วก็ให้ระบบมันจำให้เรานะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยอันนี้นอกเรื่องนะก็จะมีอย่างของผมใช้ OnePassword อยู่แต่มันเสียตังค์นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทำระบบซับซ้อนไม่ได้แชร์ password กับทีมเนี่ยผมว่าใช้ตัวเก็บ password ของ
ของ Chrome แบบเนี้ยเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ที่ควรจะต้องทำอีกอันนึงก็คือเหมือนกับว่าไปหาพาสเวิร์ดยากๆนะครับถ้าเราไม่ได้มีโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีเว็บช่วยนะครับเนี่ยเซิร์ชคำว่า password generator อะไรเงี้ยนะครับ generate password ได้หมดเลยเนี่ยแล้วเรากดมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยถ้าทำงานจริงจังผมจะเชียร์นะว่าทุกเว็บทุก user อย่าใช้ password เดียวกันแล้วอย่าเป็น password ที่เราจำได้นะครับคือขนาดเรายังจำไม่ได้เลยก็จะไม่มีใครจำได้เหมือนกันเราก็จะโดนแฮกยากขึ้นนะครับแต่มันต้องมีใครมาช่วยเราจำเนาะอันนี้คือเรื่องของ password นะครับเย้สมัครเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับมีคนช่วยแชร์กันนะครับว่าในฟรีนอมเนี้ยมันต้องไปดูเมนูข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีคำว่า my domain นะครับถ้ามันจดสำเร็จเนี่ยมันจะไปต้องไปอยู่ใน my domain ตัวนี้นะครับไอตอนล็อกอินเสร็จมันจะดูงงๆนะครับขอให้ไปดูเมนูข้างล่างนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปต่อเลยแล้วกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอได้แล้วนะครับใครที่ไม่รอดจริงๆก็เดี๋ยวใช้ IP ไปก่อนนะวันนี้นะครับโอเคนะครับมีคนช่วยมาแชร์ว่ากับการล็อกอินนะครับเราก็อย่าไปตั้งชื่อ user ว่า admin เพราะ admin เป็น user มาตรฐานที่ใครเขาใช้กันมีสิทธิ์ที่จะโดนยิงได้ง่ายนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอล็อกอินคาเฟ่เข้ามาอีกรอบนึงนะครับตอนนี้นะครับถ้าสมัครคาเฟ่ได้แล้วนะครับหน้าแรกที่เขาถามเลยก็คือคุณจะใช้โดเมนอะไรมาใช้กับคาเฟ่นะครับผมก็จะเอาโดเมนที่เมื่อกี้ผมจดเลยนะครับชื่อเมื่อกี้ seatteam.tk เนี่ยเพิ่งจดสดๆร้อนๆนะครับก็เอาตัวเนี้ยมากรอกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้โดเมนอื่นนะครับเดี๋ยวผมแอดไซต์ทิ้งไว้ก่อนนะเผื่อมีไซต์อื่นให้แอดได้ด้วยนะครับสมมุติผมมีโดเมนอื่นนะครับถ้าใครเริ่มมีหลายโดเมนเนี่ยมันจะมีปุ่มคำว่าแอดไซต์ตัวนี้นะครับใครที่มีแค่โดเมนแรกแบบเมื่อกี้มันจะขึ้นช่องมาให้เราแอดเลยนะครับผมก็มาคลิกที่แอดไซต์แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกโดเมนอื่นขึ้นมานะครับสมมุติตัวเนี้ยผมจะมีสัญญา .io อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเอาโดเมนเนี้ยมาลองใส่คาเฟ่ดูกดแอดขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครทำได้นะครับมันจะต้องขึ้นถามว่าคุณจะเอาแพ็กเกจอะไรเราก็เลือกของฟรีก่อนนะครับซึ่งของฟรีเนี่ยบอกได้เลยว่าผมว่าเว็บสัก 90% ที่ผมทำให้ลูกค้านี่ก็ฟรีทั้งนั้นเลยนะครับ 90% นะครับมีแค่บางรายที่มีคนเข้าสักเดือนละเป็นล้านเนี่ยพอใช้เสียตังค์แล้วมันจะมีฟีเจอร์ที่ช่วยป้องกันได้ดีขึ้นนะครับถ้ายังไม่ถึงเดือนละล้านผมว่าก็ไม่ซีเรียสมากโอเคนะครับเมื่อกี้ที่ผมทำก็คือแค่เลือกว่าเป็นแพ็กเกจฟรีที่เหลือมันจัดการให้เราเองมันก็จะไปเอาค่าเก่าที่เคยมีในระบบถ้ามันมีนะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีนะครับมันอาจจะมาถึงก็ไม่มีอะไรเลยก็ว่างเปล่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมทำให้ดูก็คือผมลบค่าเก่าทิ้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะกด delete ได้เลยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจดนะอันนี้ย้อนกลับไปดูนะครับอันนี้ผมจดของ .tk เมื่อกี้นะครับซึ่งเป็นโดเมนฟรีนะครับเนี่ย system.tk นะครับพอผมเลือกแพ็กเกจ0บาทนะครับระบบมันก็จะไปเช็คว่าเอ๊ะมันเคยมีค่าอะไรอยู่บ้างนะครับถ้ามันมีค่าอะไรอยู่มันก็เอาค่ากลับมาให้เราด้วยนะครับข้อดีของการที่มันเอาค่าเก่ากลับมาให้เนี่ยนะครับลองนึกภาพว่าสมมติเนี่ยผมมันมีโดเมนที่ใช้งานอยู่แล้วแล้วมันใช้งานได้ปกตินะครับแล้วอยู่ๆผมอยากจะมาใช้คาวแฟร์นะครับคาเฟ่ก็จะเอาค่าเก่าเนี่ยเก็บมาให้เราแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณกดใช้งานปุ๊บนะโดเมนคุณจะไม่ล่มเว็บคุณจะไม่ล่มก็ใช้งานต่อได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีที่น่าใช้ที่ใช้คาเฟ่กันนะครับโอเคอ๋อโอเคมีคนทักว่าจดโดเมนในฟรีนอมต้องยืนยันผ่านอีเมลนะครับใช่เราต้องไปเช็คเมลนิดนึงนะครับแล้วก็ระบบมันจะส่งลิงก์ไปให้เพื่อบอกว่าโดเมนอีเมลของเรามันใช้งานได้นะครับโอเคมีคนทักว่ามันฟ้อง invalid domain นะครับถ้ามันฟ้อง invalid domain ผมเดาว่าเราอาจจะไปเผลอไปพิมพ์กอไก่ขอไข่ไปพิมพ์ไม่เอกไม่โทแล้วมองไม่เห็นนะครับตอนที่เราใส่ชื่อโดเมนมันก็เลยผิดนะครับเนาะแล้วก็คำแนะนำก็คือเป็นลบกดลบหลายทีแล้วก็พิมพ์ใหม่นะครับหรือ copy มาแปะนะครับโอเคนะครับผมเชื่อว่าหลายคนบอกเมื่อกี้บอกได้แล้วนะครับทีเนี้ยสิ่งที่ผมทำก็คือผมเป็นการบอกว่า seatteam.tk นะต่อไปนะจ
จะให้มาใช้คาเฟ่แล้วนะส่วนค่าอะไรพวกนี้ยังไม่ต้องนะยังไม่ต้องทำถ้ามีอยู่ก็ลบทิ้งให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันใหม่จากศูนย์ก็กด continue ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะจบละนะครับคือเป็นการบอกว่าswitchteam.tk เนี่ยนะผมสร้างaccount ในคาเฟ่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเว็บเรียบร้อยแต่โดเมนตัวนี้มันยังไปชี้ที่ฟรีนอมอยู่เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยของเก่าของคุณเนี่ยมันชี้มาที่นี่นะคุณจะต้องเปลี่ยนค่ามาเป็นค่านี้เขาให้มา2ชื่อนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเขาจะกลัวว่าเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์มันล่มนะครับเขาก็เลยให้เผื่อมานะครับมีเนมเซิร์ฟเวอร์ตัวที่1กับตัวที่2นะครับโอเคนะครับลองทำดูนะครับถ้าเกิดใครกด add domain มาใหม่นะครับมันยังไม่มีของเลยก็กด continue ไปเลยนะครับถ้ามีของแล้วเป็นโดเมนใหม่ๆผมก็เชียร์ว่าเดี๋ยวลบทิ้งไปเลยนะครับก็จะได้อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยของเก่าคุณเป็นชี้ที่นี่อยู่ให้เอามาชี้ที่ใหม่นะครับโอเคเนาะอันนี้น่าจะทันกันนะครับ อ๋อมีคนทักว่าจดด้วยฟรีนอมเนี่ยพอใช้ Gmail แล้วใช้ได้จดได้พอใช้เมลองค์กรจดไม่ผ่านอันนี้แปลกดีนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับโอเคก็อาจจะต้องใช้พวกเมลฟรีอะไรอย่างนี้เนาะถึงจะจดได้อ่ะผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะพอทำได้นะครับก็คือเราเข้าคาเฟ่มานะครับเราสร้างโดเมนใหม่มาค่าคืออะไรยังไม่ต้องตั้งเลยนะครับกดให้มันเสร็จก่อนแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้ว่าคุณน่ะต้องไปเปลี่ยนค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับขอให้ก๊อปค่าเนมเซิร์ฟเวอร์2ค่านี้ไว้นะครับแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนกันนะครับสมมุติตัวนี้ของผมเนี่ยสัญญา .io เนี่ยนะครับผมไปอยู่ที่ GoDaddy นะครับสิ่งที่ผมต้องแก้ก็คือแก้เนมเซิร์ฟเวอร์อย่างที่บอกว่าเนมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นไปรษณีย์นะครับก็เป็นการบอกว่าเอ้ยโดเมนตัวนี้นะไปอ้างอิงไปรษณีย์ที่นี่นะครับจัดการขอโทษทีเดี๋ยวนะขอแก้ก่อนอันนี้น่าจะกดผิดโอเคเนมเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับผมต้องเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวนะการใช้เนมเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นการจัดการ DNS ขอเช็คก่อนไม่อ๋อโอเคเจอละมันแอบไปซ่อนอยู่นะครับขอทวนอีกทีแล้วกันนะครับใครที่ใช้ GoDaddy นะครับมันจะมีคำว่า name server เราก็กดเปลี่ยนเลยนะครับเพียงแต่เมื่อกี้ที่ผมตกใจเพราะว่าหาไม่เจอมันไปซ่อนอยู่มันใส่ตรงนี้นะครับคือใส่ name server ของฉันเองนะครับเราก็เอาค่า2ค่าเนี่ย name server 1กับ name server 2ที่เมื่อกี้เนี่ยได้มาจากตัวคาเฟ่เนี่ยเอามาใส่เลยนะครับนี่ผมได้มา2อันนะครับผมก็เอามาใส่2อันอ่ะโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ทันเดี๋ยวทวนอีกรอบนะครับอันนี้ผมทำให้กับ GoDaddy นะครับเมื่อกี้อยู่ในเมนูชื่อ Name Server นะครับแล้วก็ใส่ Name Server เข้าไปแล้วกด Save ผมทวนอีกรอบนะครับโอเคอันนี้มันอาจจะเตือนนะบอกว่าเอ้ยย้าย Name Server เดี๋ยวเว็บจะล่มเลยไม่ต้องสนใจนะครับก็กดโอเคไปเลยยังไงเราก็เพิ่งทำเว็บอยู่แล้วนะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำกับเว็บ sitteam.tk ที่เมื่อกี้เพิ่งจดนะเป็นโดเมนฟรีด้วยนะครับผมก็เข้าไปที่ freenom นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก management นะครับ name server นะครับมันจะมีให้หลายตัวเลยไม่ต้องสนใจนะเราเอาแค่2ตัวนะครับผมก็ copy ค่ามานะครับแล้วก็มาใส่เนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วนะครับโอเคมีคนทักว่าให้ทวนคาเฟ่อีกนิดนึงนะครับคาเฟ่เนี่ยทัวร์นี้สมัครหรือเปล่าตอนที่ผมให้ลิงก์ไปนะครับก็ข้างบนนะครับจะมี dash.cafe.com เนี่ยนะครับเนี่ยเข้ามาที่ลิงก์เนี่ยนะครับครั้งแรกสุดมันต้องสมัครให้ได้ก่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้มีคนแชร์โทษไม่ใช่ก็ใช้อีเมลอะไรก็ได้นะคือคาเฟ่ไม่ได้มีปัญหานะครับครั้งแรกที่ล็อกอินเข้ามานะครับให้เข้าที่หน้า sign up ตัวนี้ที่แปลว่าสมัครนะครับแล้วก็ใส่ user กับ passwordผมว่าตัวนี้น่าจะทำทันเอ๊ะจอค้างจอไม่ค้างนะครับมีคนทักว่าจอค้างโอเคมีคนถามว่าใช้ดอทอะไรต้องลบ name server 1กับ2ไหมต้องลบนะครับเดี๋ยวผมขอทวนคาเฟ่อีกนิดนึงต่อนะครับเมื่อกี้ที่ผมเข้ามานะครับเข้ามาครั้งแรกมันจะมีหน้าล็อกอินเราก็มาคลิกที่ sign up แล้วเรากรอกอีเมลกับ password นะครับเพื่อให้ระบบมันเช็คครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะให้ verify ที่
ที่อีเมลเราหรือเปล่าเราก็ไปเช็คเมลเอานะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่ทำเนี่ยมันไม่ต้อง verify อะไรเลยมันให้เราทำงานต่อได้เลยนะครับพอผมสมัครเสร็จนะครับครั้งแรกที่ใส่เนี่ยมันจะงงนิดนึงนะครับครั้งแรกที่ใส่เนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองกับดอทอะไรไปเลยแล้วกันนะครับเนี่ยนะออเทนเฟลเลยล็อกอินล็อกเอาหลายรอบเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับโหดร้ายเดี๋ยวไม่ใช่ว่าโอเคได้ละเมื่อกี้ล็อกอินล็อกเอาหลายรอบนะครับมันเลยหลุดๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกโดเมนหนึ่งให้ดูนะครับของคาเฟ่นะครับเมื่อกี้ถ้าเราสมัครได้แล้วนะครับมันจะมีช่องให้แอดไซต์นะถ้าเกิดเราไม่เคยมีเว็บเลยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ถ้าเคยมีเว็บอยู่แล้วมันจะขึ้นปุ่มแอดไซต์นะครับเราคลิกแอดไซต์ขึ้นมาเพื่อเราจะเอาโดเมนเรามาใส่นะครับทีนี้ผมก็ต้องไปหาโดเมนที่มีอยู่นะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดในตัวฟรีนอมก็รู้อยู่แล้วก็มีชื่อโดเมนที่เราจดนะครับผมจะไปเอาที่ดอทอะไรอีกตัวนึงนะครับดอทอะไรมันเคยมีเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เมื่อกี้คนทักนะครับว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนก็กดลบไปเลยลบไปเลยแบบนี้เลยนะของเก่าเนี่ยลบทิ้งหมดเลยไม่ต้องให้มีอะไรสักอย่างเลยนะครับแล้วเราเอาชื่อนะครับของโดเมนที่เราจดไว้นะครับเอาไปเพิ่มในไซต์ของคาเฟ่นะครับถ้าเมื่อกี้เราจด abc.tk เราก็เอา abc.tk มาใส่นะครับถ้าเมื่อกี้เราจดชื่ออื่นแล้วก็เอาชื่ออื่นมาใส่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ก็เลยตอบคำถามเรียบร้อยเนาะก็คือลบเนมเซิร์ฟเวอร์ทิ้งไปก่อนพอเราใส่โดเมนเสร็จให้เราเลือกแพ็กเกจ0บาทไปนะครับก็คือไม่ต้องเสียตังค์เป็นแพ็กเกจฟรีแล้วก็คอนเฟิร์มเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็จบแล้วนะนะครับอันนี้ของคาเฟ่นะครับ มีใครยังไม่ทันบ้างทักกันมานิดนึงนะครับถ้ามันมีค่าค้างนะครับถ้ามันมีค่าค้างแบบนี้ผมแนะนำว่าคำว่าdelete เนี่ยกด delete แล้วก็ลบทิ้งไปให้หมดเลยนะครับเพราะถือว่ายังไงเราก็คงไม่ได้เป็นเว็บที่จะใช้งานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยคือปล่อยมาเปล่าๆแบบนี้เลยนะครับลบทิ้งแล้วก็ปล่อยมาเปล่าๆแล้วก็กด continue ได้เลยนะครับแล้วมันจะถามว่าเอ้ยยังไม่ใส่หรอก็คือเดี๋ยว add record later เดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังนะครับถ้าใช้ dot align เหมือนเดิมนะครับผมก็ copy name server 1นะครับเอาไปแก้ที่ dot align แบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มอีกเนมเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับก็ไปเอาค่าของเนมเซิร์ฟเวอร์สองนะครับมาใส่ใครที่ใช้ดอทอะไรน่าจะขึ้นแบบนี้นะครับว่าเราใช้เนมเซิร์ฟเวอร์เก่าเป็นอะไรไม่รู้เรากดลบไปแล้วส่วนเนมเซิร์ฟเวอร์ใหม่เรากดเพิ่มนะครับพอเราทำอันนี้เสร็จเราค่อยกดบันทึกอย่างนี้นะครับโอเคมีคนทักว่าของ name.com เปลี่ยนที่ไหนนะครับ name.com เนี่ยตอนที่เราเข้ามาล็อกอินเนี่ยมันจะมีคำว่า my domain ตรงนี้นะผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะหาไม่ยากเนาะแล้วผมก็เซิร์ชสักอันหนึ่งนะครับโดเมนที่ผมจดไว้นะครับให้คลิกที่โดเมนที่เราจดนะครับแล้วไปหาคำว่า name server ตรงนี้นะครับแล้วคลิกคำว่า manage name server นี่ก้อนนี้นะครับทันไหมคุณดาราวันเนาะโอเคนะครับอันดับแรกไปที่ my domain นะครับเลือกโดเมนที่เราต้องการนะครับตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อภาษาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไป manage name server ตัวนี้นะครับโอเคดอทอะไรก็ได้แล้วเนาะโอเคมีคนทักมาแล้วนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยน name server ตัวนี้ก็คือของเก่าก็ลบทิ้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ของใหม่ก็กด add แล้วก็เอาชื่ออะไรเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับนะคิดว่าน่าจะไม่ยากนะครับของ name chief ก็ไม่ยากเนี่ยก็ใส่ตรงนี้ตื้อๆเลยนะครับเนาะคิดว่าหลายๆคนน่าจะพอทันกันนะครับ TK ตอนนี้สรุปว่าตอนนี้ผมทำ2อันนะครับถ้าเกิดใครทำเสร็จนะครับมันจะมีเข้ามาที่คาเฟ่อีกรอบนึงเนี่ยคือเมื่อกี้คาเฟ่เนี่ยเราเหมือนเราสร้างเพื่อจะเอาค่าโดเมนของคาเฟ่มาคือ name server ของคาเฟ่มาพอเราเอาไปใส่ในโดเมนของเราปุ๊บนะครับเราก็ต้องบอกคาเฟ่ว่าเออเสร็จแล้วนะให้ไปเช็คหน่อยนะครับกระบวนการเช็คเมื่อกี้อย่าเพิ่งตกใจบางทีมันอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบางคนวันนี้หลุดวันนี้ทำไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยบางทีมันเร็วนะบางทีอาจจะแป๊บเดียว5นาที10นาที
ก็โชคดีไปเราก็จะได้ทำกันเลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมทำนะครับฟิตทีมเนี่ยพอผมทำอันนี้เสร็จนะครับผมก็ไปกดว่าโอเคเช็คเนมเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแล้วระบบจะพาเรามาอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นหน้าที่เหมือนกันเป็นตัวติดตั้งว่าเราต้องตั้งค่าเว็บยังไงนะครับวิธีการตั้งค่าเว็บเนี่ยเริ่มต้นมาถึงมันจะถามว่าเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมันมี SSL ไหมนะมันมีระบบ security ไหมคือเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ original server กับตัวเว็บจะให้มีระบบ SSL ไหมนะครับค่า default ของมันคือ full ก็ตั้ง full ไปเลยนะครับก็คือมันมีระบบ security ทั้งคู่นะครับนะก็ตั้งแบบนี้เลยยุคนี้แล้วยังไงก็มี SSL อยู่แล้วนะครับคำถามที่2เราจะใช้ HTTPS อย่างเดียวเลยใช่ไหมจะไม่มี HTTP นะครับคำตอบก็คือใช่กด on ไปเลยนะครับเพื่อให้เว็บเราเนี่ยต่อไปเราไม่ต้องเข้าเว็บด้วย HTTP ธรรมดาแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นว่าไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยไม่เอานะครับเราเจอตัวนี้นะครับเราติ๊ก on ไปเลยโอเคเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งครับได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมทำทวนอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็อีกเว็บหนึ่งเหมือนกันตัวนี้นะครับฟิตตีนที่เมื่อกี้เพิ่งสร้างนะครับเดี๋ยวขอรีเฟรชนิดนึงโอเคนะครับอันแรกเนี่ยมันจะถามว่า SSL เราตั้งแบบไหนขอให้เลือกแบบ full ไปเลยนะครับมีคนถามว่า full กับ full stack ต่างกันยังไงนะครับเนี่ยพอเราคลิกตรงนี้จะมี certificate ขึ้นนะครับถ้าเราเลือก full stack เนี่ยอันนี้คือดีที่สุดนะแต่ว่ามันยังไม่เหมาะกับโซลูชันตอนนี้ full stack คือการที่ระบุว่าตัว original server ก็ต้องมีใบเซอร์นะแล้วก็ตัวเบราว์เซอร์เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องอะไรคือทุกคนจะผ่านมาด้วย SSL อยู่แล้วแต่ตัวเซิร์ฟเวอร์เราต้องมีใบเซอร์การที่เซิร์ฟเวอร์เราจะมีใบเซอร์เนี่ยมี2แบบแบบหนึ่งก็คือเราไปซื้อมานะครับมีตั้งแต่ปีละพันถึงปีละหมื่นแล้วแต่ว่าอยากได้แบบไหนนะครับปีละพันก็มีแค่ตัวเครื่องหมายอะไรอะเครื่องหมายตัวกุญแจนะครับปีละเป็นหมื่นๆก็อาจจะมีเหมือนกสิกรเนี่ยนะเหมือนธนาคารที่เราใช้กันนะครับตัวเป็นหมื่นๆก็จะมีเขียวๆโผล่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะนี่ไม่โผล่แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนมันโผล่แล้วเหมือนยุคใหม่มันอาจจะไม่โผล่แล้วคือสรุปก็คือเซอร์มันมีของถูกของแพงถ้าเราซื้อนะครับแล้วก็เซอร์แพงเนี่ยมันก็จะโชว์อะไรเยอะขึ้นนะโดยทั่วไปแต่เนื่องจากของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เซอร์นะครับเราก็เอาแค่ฟูลก็พอนะครับบางคนที่มาลงเซิร์ฟไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะเลือก full stack ก็ได้นะครับข้อดีของการที่เราลงเซิร์ฟในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือวันนึงมีปัญหาเราอาจจะปิดคาแฟทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเช็คเซิร์ฟเวอร์ซิว่าเอ้ยเซิร์ฟเรายังทำงานหรือเปล่าอันนี้คือในทางที่ดีที่สุดนะครับที่เรามีแบบนั้นแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งเซตเซิร์ฟเวอร์ให้มีระบบเซิร์ฟด้วยอะไรเงี้ยมันจะเสียเวลามากผมก็เลยว่าเราใช้คาแฟเป็นตัวช่วยเลยดีกว่านะครับคือเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องมีเซิร์ฟก็ได้ก็คนอื่นก็ยังสามารถเข้ามาอย่างซีเคียวได้นะครับมีคนทักว่าของไลฟ์เซลพอตั้งฟูลสักพักมันจะเปลี่ยนไปเป็นเฟสซิเบิลเองต้องกลับมาเปลี่ยนให้เป็นฟูลอีกรอบนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ฟูลเดี๋ยวมันทำงานยากนะครับโอเคก็ถ้าเกิดใครทำตรงนี้ก็เป็นฟูลก็เลือกไปนะครับกับตัวที่2ที่ผมแนะนำเลยก็คือให้ always use HTTPS นะครับถ้ามันเป็น HTTPSต่อไปเราจะได้ไม่มีปัญหาว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเข้าผ่าน HTTP ไปเข้าผ่านไอ้ตัวนี้แล้วมันจะมีคอนเทนต์บางอย่างที่ไม่แสดงนะครับคือโดยหลักการมันมีซับซ้อนกว่านั้นแต่ว่าสรุปก็คือติ๊กไปเถอะนะครับว่าเราใช้ Secure อย่างเดียวนะต่อไปเราไม่ต้องเข้าเว็บแบบไม่ Secure นะครับโอเคนะครับก็เซฟไปอันที่3ตัวนี้นะครับตัว Auto Minify เนี่ยผมว่าถ้าติ๊กก็ดีมันก็จะทำให้ไฟล์มันเล็กลงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับซีเรียสมากตัว2อันบนน่ะต้องติ๊กอันนี้ซีเรียสนะครับตัวที่3มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ซีเรียสมากนะครับก็ติ๊กไปก็ได้นะครับแล้วที่เหลือมันติ๊กมาให้อยู่แล้วก็กดโอเคไปเลยจบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทวนอีกรอบนะครับสรุปว่าตอนนี้เว็บซิสตีมผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มีเว็บ sitweb.co.cs นะครับนะข้อแรกผมตั้งไปแล้วนะครับตัวนี้คือตั้งเป็นฟูลนะครับแล้วก็เซฟไปนะครับข้อที่2นะครับหน้า always use อันนี้สำคัญอันนี้ต้องติ๊กนะครับให้ใช้ HTTPS อย่างเดียวนะครับโอเคนะครับมีคุณเอกกรามแล้วถามว่าอะไรนะ improve security หรือเปล่า ผมอ่านแล้วเจอแค่นี้ถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมส่งมาได้นะครับตัว auto minify เมื่อกี้ที่ทักไปนะครับจะติ๊กไม่ติ๊กก็ได้นะครับมันก็เร็วขึ้นอีกนิดนึงนะถ้าติ๊กก็ช่วยให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงไม่ซีเรียสนะครับ
ตัวสุดท้ายมันเป็นบรอตติตัวนี้ก็จะเป็น security ยุคใหม่ไม่ใช่เป็นตัวที่ทำให้ optimize มันจะโหลดเร็วขึ้นนะครับก็ติ๊กตามเข้าไปนะครับโอเค DNSSEC ต้องติ๊กไหมโดย default มันไม่ต้องนะครับคืออันอื่นที่ไม่ได้ติ๊กเมื่อกี้ก็ไม่ต้องติ๊กแล้วก็ได้นะครับมีคนถามว่ามันจะมีอะไรนะ DNSSEC ใช่ไหมอยู่ทางไหนเอ่ยก็คือที่ผ่านมาที่เหลือไม่ต้องติ๊กแล้วก็ได้นะครับเพราะคุณว่าตัวนี้ถ้า enable มันต้องเสียตังค์นะถ้าจำไม่ผิดอย่ารอกันเพราะว่าบางตัวมันไม่ยอมนะครับบางทีไปจิ้มๆมามันก็จะบอกไอ้อันนี้เป็นเวอร์ชันของตัวโปรนะคุณต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยนะครับก็เมื่อกี้เลยเลือกว่าเป็นตัวมาตรฐานละกันนะครับมีคนทักว่า improve security จะกลับมาแก้ตรงไหนก็กลับมาแก้ถ้าเมื่อกี้เราติ๊กแล้วมันพลาดหรือมันหลุดหรือมันอะไรก็ตามนะครับจริงๆอ่ะทุกอย่างมันอยู่ในเมนูนี้แหละนะครับเราก็มาติ๊กที่เนี่ย SSL เนี่ยเป็น security เห็นไหมตัวนี้นะครับตัว full เนี่ยก็กลับมาติ๊กตรงนี้ใหม่ได้นะครับที่เหลือก็มีแท็บย่อยๆนะครับเนี่ยเมื่อกี้เราเพิ่งติ๊กออนไปก็กลับมาติ๊กใหม่ได้นะครับแต่ที่เหลือผมคิดว่ามันติ๊กมาถูกต้องอยู่แล้วนะครับปล่อยค่ามันไว้อย่าไปแก้เยอะเดี๋ยวงงนะครับคาแฟพอเก็บกดเซฟตั้งค่าไปแล้วต้องกลับไปตั้งค่าใหม่ที่ไหนก็ตามที่บอกเลยนะครับก็คือเนี่ยพอเราเผลอเซฟเผลออะไรไปอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยมันเสร็จแล้วหรอเราก็กลับมาที่เมนูหลักๆนะครับเมนูหลักๆเมื่อกี้คือค่า SSL นะครับเมนูที่4ตรงนี้นะครับถ้าอยากจะแก้ตรงเนี้ยให้เป็นอย่างอื่นก็มาติ๊กตรงนี้ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับติ๊กแล้วบางทีอาจจะต้องรอสัก 2-3 นาทีนะครับบางทีไม่ใช่ว่าติ๊กแล้วใช้ได้เลยนะครับมันก็จะมีดีเลย์นิดหน่อยโอเคสรุปว่าตอนนี้ซีทีมของผมเนี่ยมันตั้งค่าเสร็จครับตัว seedweb.co.cs ผมก็ตั้งค่าเสร็จนะครับมีใครยังตั้งค่ามาหน้านี้ไม่ได้บ้างนะครับทักเข้ามานิดนึงนะครับ น่าจะได้เนาะโอเคขอดูโดเมนจาก name.com หน่อยครับไม่ทันได้ครับกลับไปที่ name.com นะครับเนี่ยนะผมปิดไปแล้วมั้งโอเค name.com นะครับ ก็อันดับแรกเริ่มที่ my domain ก่อนเลยนะครับ my domain ก็จะมีตัวชื่อโดเมนนะสมมติมีหลายอันก็มันก็จะลิสต์มาเรื่อยๆนะครับผมเจอตัวหนึ่งผมก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับสเต็ปถัดไปให้ดูคำว่า name server นะครับให้เราคลิกที่คำว่า manage name server ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาสักตัวนึงก็ได้งั้นก็ทันกันไหมสมมติผมกดเร็วๆเลย add site นะครับผมจะสร้างไซต์ใหม่ผมก็ไปกดตัวนี้ชื่อภาษา .com ตัวนี้นะครับผมก็ไป add ในคาเฟ่นะครับพอ add เสร็จก็เลือกแพ็กเกจฟรีนะครับอันนี้หลายคนน่าจะทำเมื่อกี้ผ่านหมดละเนาะพอเสร็จมาปุ๊บนะครับมีค่าอะไรอันเก่าถ้าไม่ใช้ก็ลบทิ้งก็ได้นะครับอันนี้ผมอยากเอาเร็วๆก็เดี๋ยวผมลบแค่ 2-3 ตัวพอนะครับแล้วก็กด continue ไปตัวที่เขาให้มาใช้ก็คือ name server 1กับ name server 2นะครับผมเอาค่านี้ไปใส่ใน name.com นะครับโดยการลบของเก่าทิ้งแล้วก็ใส่ค่าใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับพอเสร็จก็กด save แค่นี้เองนะครับน่าจะทันเนาะนะครับเข้ามาที่ name แล้วก็เลือกแล้วก็หลักๆ ก็คือเราแก้ที่ name server นะครับมันซับซ้อนนิดนึงนะครับมันเป็นการบอกระดับโลกเลยว่าต่อไปเมื่อไหร่เจอโดเมนนี้นะให้ไปถามไปรษณีย์ที่ไหนไปถามไปรษณีย์ที่ชื่อคาแฟนะครับเดี๋ยวคาแฟจะบอกเองว่าใครอ่ะอยู่ที่ไหนจะต้องไปใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวไหนอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะได้ทำให้เว็บเราใช้งานได้แล้วนะครับกลับมาที่อเมซอนของเรานะครับตัวไลฟ์เซลตัวไลฟ์เซลเนี่ยเรามี IP ตัวนี้อยู่นะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราเข้าไปที่ตัว Cloudflare ที่เมื่อกี้เราสร้างนะครับอย่างเช่นตัวเมื่อกี้ผมตั้งว่า feedteam.tk ตัวนี้แล้วกันที่เป็นโดเมนฟรีนี่นะครับผมก็เข้าไปที่ DNS อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับ DNS ก็เป็นตัวที่เอาไว้ manage ชื่ออยู่แล้วนะครับขอโทษอีกทีนะครับเรากลับมาที่ Cloudflare ใหม่นะครับ
แล้วก็เลือกโดเมนที่เราต้องการแก้ซึ่งเมื่อกี้ผมเลือกว่าเป็น sitin.tk ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปหาเมนูที่ชื่อว่า DNS นะครับคือเราจะกำลังจะแก้โดเมนเนมมันนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเขาเรียกว่า add record นะครับคือการใส่ค่าว่าอันนี้อาจารย์อธิบายมันก็เหมือนเป็นไปรษณีย์บอกแหละว่าถ้ามีคนชื่อชี้โดเมนนี้มานะชี้โดเมนเขาก็บอกว่าให้ใส่เครื่องหมาย addก็คือชี้โดเมนที่ชื่อว่า sitin.tk นะให้ไปเอา IP นี้มาใช้ให้ทำอย่างนี้นะครับทวนอีกทีนะครับ IP นี้เราได้มาจากไหนนะครับเรากลับไปที่หน้า Amazon Live Sales นะครับแล้วเราก็ดูเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยว่า IP มันชื่ออะไรตัวนี้นะครับพอเรารู้ว่า IP ชื่ออะไรนะครับเราก๊อปไว้เรากลับไปที่ Cloudflare ใหม่นะครับไปเลือกสักโดเมนหนึ่งที่เมื่อกี้เราจดไว้ความยากก็คือเราจะต้องเลือกว่ามันต้องเป็น A นะเรคคอร์ดที่ชื่อว่า A เนี่ยกด add record ใหม่นะครับใส่ค่าว่า A นะครับส่วนชื่อตรงนี้เราให้ใส่เครื่องหมาย add นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าอ๋อเมื่อเจอโดเมนนี้นะให้เรียก IP นี้นะครับใครทำได้แล้วก็กด save เลยนะครับทีนี้คนเวลาเราเข้าเนี่ยคนมันจะเข้า2แบบแบบนี้ก็คือเข้า sitin.tk เลยนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือคนแหละจะไปเข้าผ่าน World Wide Web นะครับ www.w นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้ามา add record ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ใครไม่ทันเดี๋ยวผมทวนอีกรอบนะอย่าเพิ่งตกใจนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือมากด add record นะครับเราเลือก type เป็น A ไว้นะครับแล้วก็ name เนี้ยก็จะเป็น www ก็คือ World Wide Web นะครับแล้วก็ใส่ IP เข้าไปโอเคเดี๋ยวผมรอแต่ละคนอีกนิดนึงนะครับสรุปสิ่งที่ต้องทำก็คือเราไปที่โดเมนของเราเลือก DNS แล้วเราก็ add record ที่เป็น A เข้ามานะครับ record ที่ผมอยากให้ add มีอยู่2อันนะครับอันแรกก็คือชื่อของเว็บเลยตรงๆนะครับส่วนอันที่2เนี่ยเป็นชื่อว่า World Wide Web นะครับเพื่อทำให้เวลาไม่ว่าคนจะพิมพ์จากอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะวิ่งมาที่เซิร์ฟเวอร์เราอย่างถูกต้องซึ่งเท่าที่ผมดูตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ผมที่ไปชี้มาเนี่ยเห็นไหมว่าถ้ามาจาก name.com มาจาก .อะไรมาจากอะไรเนี่ยทุกอันเนี่ยแอคทีฟหมดแล้วแต่ว่าไอ้โดเมนฟรีเนี่ยมันยังไม่แอคทีฟเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือข้อเสียของฟรีนะครับมันก็จะช้าหน่อยนะครับไม่ต้องใส่แอดแล้วหรอครับโอเคไม่ต้องใส่นะครับคือเมื่อกี้ที่ผมให้ใส่มี2อันอันแรกเราใส่แอดนะครับใส่แอดคือแทนชื่อตัวเองนะครับอันที่2เราใส่ World Wide Webอ่ะโอเคเดี๋ยวผมทำอีกรอบนะครับเพราะว่ามีหลายโดเมนให้ใช้นะครับมีโดเมนชื่อภาษา นี่นะแล้วก็กลับมาเช็คที่คาเฟ่ของภาษา นะครับ พอผมเข้ามาตั้งค่านะครับตรงนี้ผมขอผ่านไปเลยเนาะผมว่าหลายคนตั้งกันได้หมดแล้วนะครับ นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับผ่านเลยนะครับตัวที่เราต้องตั้งก็คือค่า DNS นะครับโดยคำแนะนำผมคือถ้ามีของเก่าลบทิ้งให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ของเก่าเดี๋ยวมันจะมาตีกันนะครับบางทีของเก่ามันเป็นของตัวเว็บไซต์เขาจดแล้วเขาก็แอบชี้ไปที่แบบแบนเนอร์โฆษณาของเขาอย่างเงี้ยเราไม่ใช้เราก็ลบทิ้งไปเลยนะคำแนะนำคืออะไรไม่เกี่ยวก็ลบทิ้งให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ค่าใหม่เจ้านี้ใส่ไปเยอะเลยโอเคนะครับเริ่มใหม่จากศูนย์นะครับโดเมนผมชี้เรียบร้อยนะครับชื่อภาษาผมไม่เอา IP มานะครับในทางปฏิบัติเราคงต้องมีหลายเซิร์ฟเวอร์นะแต่นี้ผมขออินเซิร์ฟเวอร์เดียวก่อนนะครับแล้วก็ไปเอากดที่ add record นะครับครั้งแรกให้ใส่คำว่า add นะเพราะว่าคำว่า add เนี่ยมันคือตัวมันเองนะครับแล้วก็ใส่ IP เข้าไปครั้งที่2นะครับให้ใส่ World Wide Web www เห็นมั้ยมันพรีวิวให้เรียบร้อยเลยว่าอ๋อต่อไปเวลามีคนชี้ World Wide Web นะจะตรงกับ IP นี้นะครับกดเซฟไปนะครับใครที่ทำได้แล้วนะครับและโดเมนมันต้องแอคทีฟนะคือยอมรับว่าบางทีอ่ะมันก็ใช้เวลานะครับบางทีมันก็เสร็จแล้วบางทีก็ยังไม่เสร็จแล้วแต่ดวงเหมือนกันถ้าเกิดใครแอคทีฟแล้วเนี่ยเราเข้าที่ตัวโดเมนเนี่ยนะครับเห็นมั้ย phasan.com ตัวนี้นะครับเข้ามาที่เว็บนี่คือ
เว็บที่ผมเพิ่งทำกันเมื่อวานเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับมีคนทักเว็บมาแล้วใครได้ก็ทักกันนิดนึงก็ได้นะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้คนอื่นๆนะครับว่ามันง่ายกว่าที่คิดนะครับแต่ไอตอนที่เราตั้งค่าเมื่อกี้มันดูยุ่งยากมากเลยนะพอตั้งค่าเสร็จเอ้าเว็บเราก็เสร็จแล้วนะครับโอเคอันนี้แปลว่าเว็บเราใช้งานได้แล้วนะครับเอาใหม่นะครับของผมประสานได้แล้วใช่ไหมผมไปดูอีกโดเมนนึงขอตัวเสียตังค์ก่อนแล้วกันนะ TK รู้สึกมันช้ามีตัวอะไรที่ผมตั้งสัญญา .io ไว้โอเคนะครับผมก็จะลองเข้าดูนะครับตัวนี้ยังไม่มาอันนี้ของ GoDaddy ช้ากว่าที่คิดขอดูของตัวอื่นนะครับแต่จริงๆมันอ๋อไม่ใช่มันไม่มาผมมันไม่ได้ใส่ค่าเองแหละโอเคทวนอีกรอบนะครับเมื่อกี้ใส่ค่า IP เข้าไปเนาะอันแรกเป็น World Wide Web อันที่2เป็นไออันแรกเป็นแอดอันที่2เป็น World Wide Web นะครับผมว่าน่าจะทำได้โอเคนะครับเห็นได้กันเยอะเลยนะครับน่าโอ้โหมีโชว์ด้วยนะครับ Good Tea Shop อะไรเนี่ยทำไมเร็วขนาดนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้สอนเลยนะครับโอเคแต่ดูท่าทางคล่องเลยนะครับมีร้านค้านี่มีเอาชามาขายเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับมีคำถามมาประปายนะครับคำถามแรกก็คือมันต้องเป็น A ทั้งคู่หรือเปล่านะครับคือการตั้งค่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งตัวนี้เป็น A นะครับเขาตั้งตัวนี้เป็น CName นะครับตั้งตัวนี้เป็น CName การที่เป็น CName เนี่ย CName คือการชี้ไปเฉยๆคือไม่ได้ไปอ่านค่านะครับก็ข้อดีก็คือถ้าเซิร์ฟเวอร์รองรับมันก็โอเคนะครับแต่เซิร์ฟเวอร์บางตัวมันไม่รองรับนะครับเซิร์ฟเวอร์บางตัวเนี่ยพอชี้ไปแล้วมันกลายเป็นลูปแปลกๆแล้วมันแฮงไปก็คือไม่รองรับก็ถือว่าโชคร้ายไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์รองรับหรือเปล่านะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์รองรับมันก็จะได้กลายมาเป็นสัญญาณ .io ตัวเดียวนะแต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับเราก็ใช้ A ไปคือ A เนี่ยอุ่นใจที่สุดว่ายังไงอ่ะ2ตัวนี้ชี้ไปที่ตรงกันแน่นอนนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่ผมเข้าด้วยภาษา .com ใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าผมเองก็เซตให้มันเป็น World Wide Web ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าผ่าน World Wide Web ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเข้าได้เหมือนกันนะครับไปโดเมนเดียวกันเลยนะครับมีคนถามว่าฟังก์ชันเดฟกับโปรดักชันของ Cloudflare อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าหมายถึงอะไรคือถ้าเอาเป็นว่าเวลาผมทำงานให้ลูกค้าบางทีก็อาจจะใส่อย่างนี้นะครับก็คือใส่สับโดเมนว่าเป็น .dev นะครับแล้วเราก็อาจจะชี้โดเมนไปที่อื่นเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ทำงานให้ลูกค้าก่อนนะทำงานแบบว่าเว็บนี้ยังไม่ได้เปิดตัวจริงนะครับก็เป็น .dev ไปก่อนแล้วพอวันหนึ่งเราอยากจะใช้จริงเราก็ค่อยเอาตัวนี้แหละมาชี้นะครับผมเลยมองว่าตัวนี้ไม่น่ามีอะไรนะที่ผมทำก็คือแบบนี้บางทีเราก็ใส่ dev ไปก่อนนะครับนะการที่ Cloudflare มันเซตอัพแบบนี้มันแปลว่าเราอะเซตอัพสับโดเมนได้เรื่อยๆนะครับ สมมติเอาอีกทีเลยต่อให้เป็นเดฟก็ตามเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ dev. สัญญา .io อ่ะผมทำอย่างนี้ตามเลยอย่างเงี้ยถ้าผมชี้โดเมนเนี้ยไปที่อื่นนะครับผมก็จะกลายเป็นว่าโดเมนเนี้ยมันกลายเป็นอีกเวิร์บหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราใช้ชื่อโดเมนเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละสับโดเมนนึกออกไหมถ้าตัวนี้เป็นคนละ IP มันก็จะชี้ไปที่อื่นนะครับมันก็จะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์คนละตัวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าอ๋อตอนเรากำลังทำงานที่ยังไม่ได้เปิดตัวจริงเราก็เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะลองตัวอย่างให้ดูก็ได้นะไลฟ์เซลผมมีไหมเนี่ยมีว่างๆยังไม่มีสักทีก็คือเราสามารถสร้างสับโดเมนได้เรื่อยๆนะครับแล้วชี้ไปที่IP อื่นๆได้เรื่อยๆนะครับมันก็เลยทำให้เราแบบมีหลายเว็บไซต์โดยใช้โดเมนเดียวกันนะครับ โอเคนะครับIP ใน Live Sale เอาตัวไหนอย่างที่บอกนะครับ IP ที่ดีที่สุดต้องมีเครื่องหมายปักหมุดตัวนี้คือหมายความว่าเป็น Static IP นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเอา IP ที่มันเป็น IP ที่ไม่ใช่ Static นะครับมันมีไหมมันไม่ได้เขียนไว้นะครับคือบางทีมันจะมี IP แบบ Internal แบบอะไรเงี้ยเนี่ย Private อะไรเงี้ยไม่เอานะครับเอาที่เป็น Static นะครับถ้าใครยังไม่ได้สร้างก็กดสร้างเลยนะครับถ้าเกิดใครยังงงๆอยู่ใช้นี้ก็ได้แต่ว่าพอเป็น private เนี่ยเมื่อไหร่ที่เซิร์ฟเวอร์บูทใหม่มันจะเปลี่ยน IP นะครับเพราะฉะนั้นไม่ดีเราเอา static IP นะครับโอเคเนาะก็คุณดารวันเมื่อกี้น่าจะตอบไปแล้วนะครับ static IP โอเคถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนลบ A record แล้วสร้างใหม่ด้วยชื่อใหม่ใช่ไหมครับ
ต้องเรียกว่าถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อสับโดเมนแล้วกันนะครับอย่างเนฟเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นเดฟ2อะไรเงี้ยผมก็กด add record แล้วก็เปลี่ยนเป็นเดฟ2อย่างเงี้ยก็จบเลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นแค่โดเมนเดียวนะมันคือสัญญา .io นะมันไม่ใช่โดเมนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนชื่อโดเมนนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อสับโดเมนนะอันนี้เราเปลี่ยนได้เรื่อยๆโอเคไหมนะครับดูหลายๆคนน่าจะได้กันหมดแล้วนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เราเสียเวลาทั้งหมดที่ทำมาก็คือจริงๆเหมือนกับเสียเวลารอมันใช้งานได้ปกติมันใช้เวลาประมาณสัก20นาทีถึงชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยกว่าตัว IP ใหม่จะทำงานนะครับแล้วพอมันทำงานเสร็จจะเห็นว่ามันง่ายมากเลยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับโอเคนะครับก็งั้นสรุปว่าตัวเนี้ยผมคิดว่าตัวทบทวนแล้วก็ตัวโดเมนจริงเราจบละนะครับเราลองมาเคลียร์ของที่เป็นขยะนิดหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ข้อ3นะครับก็ใครที่ทำได้แล้วข้างหลังบ้านนะครับใครที่ยังไม่ทันให้เวลาอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเคลียร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยตามมาเคลียร์ก็ได้นะไม่มีอะไรสมมุติผมเข้าที่ตัวเว็บนะครับก็เลือกสักตัวนึงเลยของผมขอเป็น system ก่อนไม่รู้ได้มั้ย system.tk หมายยังโอ้ใครที่ใช้ของฟรีอาจจะเจอเหมือนผมนะก็คือ system นี้มันยังไม่มาเลยนะครับก็โดเมนฟรีก็เสียเวลาหน่อยนะครับใครใช้โดเมนเสียตังก็มาแล้วก็โอเคใครที่โดเมนยังไม่มาไม่ต้องตกใจนะครับเราเข้าผ่าน IP ไปก่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก IP ตัวนี้นะครับใครที่โดเมนมาแล้วนะครับก็ลองใช้โดเมนกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่างผมใช้ภาษา .com นะครับก็ /wp-admin นะครับแล้วเราก็ใช้ user password ที่เราตั้งไว้นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามันพาสเวิร์ดอะไรใช่ไหมถ้าเกิดใครลืมพาสเวิร์ดก็เหมือนเดิมนะครับกลับไปที่ connect ตัวนี้นะครับแล้วพิมพ์เข้าไปนะครับนะมีอยู่ในบล็อกอยู่แล้วนะผมขอข้ามตรงนั้นไปเลยแล้วกันนะครับ โอเคไหมนะครับใครที่โดเมนยังไม่ชี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ผม system.tk เนี่ยผมยังไม่ชี้เนี่ยก็ปล่อยมันไปก่อน มันยังไม่เสร็จ เดี๋ยวนะครับไม่รู้ใครใช้ฟรีนอมแล้วมันเสร็จแล้วบ้างแชร์นิดนึงกันได้ไหมมีใครใช้โดเมนฟรีแล้วมันเสร็จแล้วบ้างกาแฟผมขอเช็คก่อนว่าซิสจริงด้วยเนี่ยทุกอันเนี่ยมันแอคทีฟหมดละนะครับมีซิสทีม .tk เนี่ยมันยังไม่ขึ้นแอคทีฟเลยนี่มีคนแชร์นะครับว่าฟรีนอมเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้นี่โอเคนะครับดูดีเลย .tk ผมไม่ถึง5นาทีโอเคของผมน่าจะโชคร้ายนะครับมีคนแชร์กันมาหลายคนเลยก็คือแอคทีฟกันเยอะแล้วนะครับมันก็ดีเลยนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมใช้โดเมนที่เป็นเวอร์ชันเสียตังค์แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครขึ้นว่า SSL ไม่ปลอดภัยส่วนใหญ่คือค่าตรงนี้มันผิดนะครับอย่าเผลอไปติ๊ก flexible นะครับติ๊ก flexible มันจะทำงานยุ่งยากนะครับระบบมันจะอะไรที่มันออกแบบมาให้ดีแหละแต่ว่าสุดท้ายมันใช้งานจริงไม่เวิร์กนะครับก็ต้องติ๊กเป็นฟูลนะครับ นะถ้าเกิดใครเจอปัญหาว่าโดเมนไม่ปลอดภัยหรือว่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์อะไรนะมันเป็นมิกซ์คอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยถ้ามีเออร์เลอร์อะไรนะครับก็ขอให้มาดูว่าจะต้องติ๊กเป็นฟูลนะครับถ้ารูปไม่ขึ้นนะครับขอให้มาดูว่าต้องติ๊กเป็นฟูลพอติ๊กเสร็จอาจจะต้องรอ 2-3 นาทีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอต่อเลยนะครับก็ไหนๆระหว่างรอก็คือขอเคลียร์ปลั๊กอินที่ไม่จำเป็นนะครับคือเขาลงมาให้อ่ะเขาก็ว่ามันก็ดีแหละนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยนะครับเราลงเข้าหลังบ้านกันนะครับแล้วก็มาเคลียร์ปลั๊กอินตรงนี้กันนะครับหลายๆตัวเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจำเป็นนะครับตัวแรกคือแอนตี้สแปมนะครับก็คือตัวที่กันสแปมถ้าเกิดใช้ซีทีมอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีการมาสแปมในคอมเมนต์ได้อยู่แล้วผมก็ลบทิ้งเลยนะครับจริงๆอะไรที่ไม่ใช้ก็ลบหมดเลยก็ได้นะครับอันที่2ไม่ได้ SEO นะครับซึ่ง SEO เนี่ยทำจริงอ่ะผมว่า Yoast จะดีกว่า All in One กับอาจจะมีอีกหลายตัวที่น่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยแนะนำก็ลบไปก็ได้นะครับตัวนี้ดีมากนะครับ All in One WordPress Migration อันนี้ใครลบไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปลบทีหลังก็ได้นะอันนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเขาคิดยังไงเขาถึงใส่มาให้เรานะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะ import export ตัว
ตัว WordPress ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดี๋ยวใครทำไปสักพักแล้วเอ้ยอยากจะย้ายเว็บไปที่อื่นนะครับหรือย้ายเว็บมาลงในเครื่องนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลย All in One นะครับแต่เนื่องจากตอนนี้ผมไม่ใช้ผมก็ลบไปก่อนนะครับตัว AMP เนี่ยมันจะทำให้เว็บของเราเวลาติด Google เนี่ยมันจะเข้า AMP Page คือจะเป็นหน้าที่โหลดเร็วๆนะครับถ้ายังไม่ได้ทำเกี่ยวกับแอมจริงจังเนี่ยผมก็เชียร์ว่าลบไปก่อนเหมือนกันนะครับเอาไว้พอจะทำแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดนะครับ AWS นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็น product อื่นๆของ AWS ที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าขอโทษ AWS ด้วยผมก็ขอลบไปก่อน ไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้นะครับมันก็จะมีแบบลิงก์ไปให้ว่ามีตัวไหนตัวไหนบ้างนะครับ การ migrate เว็บที่มีเข้ากับ live sale โอเคจริงๆถ้าเกิดอยากจะ migrate แบบคือมีคนถามนะครับมีคนถามว่าถ้าเขาสร้างเว็บไว้ที่อื่นแล้วนะครับเขาต้องการ import เข้ามาต้องทำยังไงนะครับมีปลั๊กอินตัวหนึ่งที่เมื่อกี้ผมเผลอลบไปแล้วนะครับชื่อว่า All in One นะครับ All in One WordPress Migration อันนี้ผมแค่เปิดให้ดูนะไม่ต้องลงตามนะครับแค่เล่าให้ฟังว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแล้วกันนะครับอันนี้ผมว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการย้ายเลยนะครับก็คือปลั๊กอินตัวนี้นะครับเราสามารถสั่ง export เว็บทั้งเว็บนะครับแล้วพอเรามาเปิดไลฟ์เซลล์เราก็เปิดแบบนี้เลยเปิดเป็น WordPress ใหม่เลยแล้วเอาไฟล์ที่เรา export มาเนี่ยเอามา import ในนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมเคยทำเป็นวิดีโอสอนไว้อยู่แล้วนะครับ อยู่ใน Vimeo นะครับวิดีโอที่เปิดฟรีให้เนี่ยก็อยู่ใน Vimeo แล้วก็ System นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่อันเก่านะครับที่บางอันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็แชร์ไปนะครับมันจะเป็นบทที่2นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแชร์ลิงก์นี้ไปให้แล้วกันนะครับก็คือการใช้ plug in all in one นะครับแล้วก็ย้ายนะครับผมแชร์ตัวนี้ไปให้นะครับถ้าอยากย้ายนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับวิธีการง่ายมากเราสั่งมาที่ plug in เราต้องเปิด plug in ก่อนครับผมเปิดใช้ plug in ก่อนอันนี้ไม่ต้องทำตามนะอันนี้เดี๋ยวจะไม่ทันผมแค่ดูภาพรวมนะครับผมมาที่ All in One เสร็จนะครับแล้วก็ส่งออกข้อมูลมายังไฟล์ก็คือเรา export มาเป็นไฟล์นะเราก็ได้เว็บทั้งเว็บละก่อนที่เราจะ export เนี่ยเราเลือกได้ว่าเอ้ยเราไม่เอาพวกความเห็นที่เป็นสแปมนะครับเราไม่เอาว่าการแก้ไขมีทั้ง5ครั้งเก็บไว้หมดอะไรเงี้ยไม่เอานะเราก็อาจจะเลือกแค่นี้แล้วสั่ง export ได้เลยนะครับพอสั่ง export เนี่ยไฟล์เนี่ยระบบมันจะไปเอาไฟล์ทั้งหมดเลยที่อยู่ในเว็บนะครับเนี่ยมันเจออยู่ 6,000 กว่าไฟล์ขนาด100กว่าเมกก็กดดาวน์โหลดได้เลยมันก็จะมีไฟล์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟล์ plug in ไฟล์ theme อะไรทุกอย่างที่เราลงอยู่ในเครื่องเอามาเป็นไฟล์หนึ่งนะครับขนาดเนี่ย100กว่าเมกพอเราเสร็จปุ๊บเราอยากจะ import นะเราก็เปิดไปอีกเว็บนึงนะครับแล้วเราก็เลือก import หรือก็คือนำเข้านะครับเนี่ยสมมติผมอันนี้ผมโหลดเสร็จแล้วนะผมก็เอาไฟล์นี้ลากเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยคุณกำลังจะ import นะโอเคไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไฟล์มันใหญ่มากๆมันก็อาจจะต้องซื้อปลั๊กอินซื้อตัวเสริมนะครับก็อันนี้คือหลักการของมันก็เลยว่าตัวเนี้ยหลักการของมันก็คือทำให้เราย้ายเว็บได้ง่ายๆนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวขอกลับมาทำต่อนะครับเมื่อกี้ที่เรากำลังทำต่อก็คือปลั๊กอินที่ผมมองว่ามันยังไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับก็ลบทิ้งไปนะครับเดี๋ยวนะทำไมโอเคโอเคค่ะนะครับกลับมาที่หน้าปลั๊กอินนะครับแล้วก็ปลั๊กอินไหนไม่ค่อยจำเป็นนะครับหรือปลั๊กอินไหนยังไม่ได้เปิดใช้อยู่ก็ลบทิ้งไปเลยนะครับมี Jetpack นะครับที่เขาแอบเปิดมาให้นะตัวนี้ส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่ามันรกนะครับผมก็จะปิดแล้วก็ลบเหมือนกันนะครับตัว Jetpack ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ทันไม่ต้องตกใจนะครับก็เห็นอะไรมันยังเปิดทิ้งไว้อยู่ก็กดลบให้หมดเลยนะครับ WordPress Mail SMTP เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนใช้อีกตัวหนึ่งนะจะทำงานได้ดีกว่าตัวนี้นะครับตอนนี้เอาตัวนี้ลบทิ้งไปก่อนจะได้ไม่ตกใจว่าเอ้ยจริงๆเรามีแค่นี้เองที่มันอยู่ในระบบนะครับมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากมีคนถามว่าถ้าเราต้องการทั้งเมนเว็บแล้วก็สับเว็บต้องมี IP แยกกันใช่ไหมคำตอบก็ไม่เชิงว่าต้องแยกนะครับแต่เนื่องจากในตัวตอนที่เราลงตัวเนี้ยนะครับมันเป็น1 WordPress 1 ตัว1 IP นะครับ
มันก็เลยทำให้เราต้องแยก IP ไปด้วยเหมือนเราเปิดอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็มีทางหลายทางที่เราจะใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยมีเป็น10เว็บ20เว็บนะครับตัวนี้เนี่ยในจริงๆในบล็อกผมมีเขียนไว้นะครับถ้าเราใช้โซลูชันของไลฟ์เซลเลยนะครับไลฟ์เซลแนะนำตัวนี้มาให้ชื่อว่า Plex นะครับตัวนี้ Plex นะครับซึ่งมันก็อ้วนประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอลง Plex ปุ๊บก็ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ใหญ่หน่อยแล้วตัวที่มันแถมมากับ Plex เนี่ยคือเรามีเว็บได้3เว็บในเครื่องนะครับก็จะเป็น3เว็บที่ให้มาฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เป็น10เว็บ100เว็บเราก็ต้องเสียค่าไลเซนส์ให้ Plex นะครับอันนี้คือถ้าเกิดใช้วิธีโซลูชันที่เขามานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของซิสตีมที่แนะนำเนี่ยนะครับผมเองมาเดี๋ยวนะปึ๊บๆตรงนี้นะครับผมเองแนะนำอยู่2โซลูชันนะครับโซลูชันหนึ่งเนี่ยผมไปใช้ไอ้ Cloudway ไปเลยนะครับแล้วก็ให้ Cloudway มาจัดการนะครับอีกโซลูชันหนึ่งคือใช้ Spin Up นะครับมันจะเบากว่า Cloudway แต่ว่ามันก็ต้องทำอะไรประมาณนึงเหมือนกันนะครับอันนี้สนใจเดี๋ยวค่อยไปอ่านต่อละกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโซลูชันตอนนี้ก็คือเราใช้1เซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็ลงแค่1 WordPress นะครับมันเลยทำให้1 IP ของเราเนี่ยมันผูกอยู่กับแค่ WordPress ตัวเดียวโอเคกลับมาที่หลังบ้านนะครับมีอะไรอีกที่มันดูรกๆนะครับ WooCommerce เพิ่งอัปเดตมาเมื่อเช้านี้เลยเมื่อวานเนี่ยเราลงไปนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าก็ไม่เป็นไรก็กดอัปเดตไปโอเคเนาะเราเคลียร์อะไรกันให้เรียบร้อยเดี๋ยวก่อนจะเบรกนะครับอย่างน้อยให้รู้สึกว่าเว็บเราพร้อมใช้ขึ้นมาสักนิดนึงนะครับหลังเบรกเดี๋ยวเราจะได้มาเล่นอะไรได้เต็มที่หน่อยนะครับไม่รู้สึกว่ามันรกนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่ผมให้ทำก็คือลบปลั๊กอินนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องอัปเดตน่าจะมีแค่ WooCommerce ตัวเดียวนะครับก็กดอัปเดตได้เลยโอเคเนาะน่าจะทันกันหมดแล้วนะครับมีคนถามว่า spin up เราเสียที่ spin up หรือเสียที่ WordPress หรือเสียที่ AWS ด้วยเราเสีย2ที่นะครับ spin up มันเป็นแค่ค่าใช้เซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่กี่เหรียญนะครับเซิร์ฟเวอร์ละ5เหรียญ6เหรียญอะไรเงี้ยเป็นค่า manage นะ spin up จะอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ทุกคืนมันเลยทำให้ security ดีที่สุดละในบรรดาเครื่องมือที่ผมใช้อยู่นะครับลบปลั๊กอินจะเหลือแค่ Kurky กับ WooCommerce ใช่ครับแต่ว่าในเมื่อวานที่ให้ลงตอนเย็นเนี่ยมันจะมีอีกตัวนึงที่ชื่อForce Update Translation นะครับหรือว่าบังคับอัปเดตการแปลนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราลงไว้มันจะได้ช่วย Force ให้ตัว WooCommerce เนี่ยมันมีคำแปลล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเรียกว่าทุกคนน่าจะมีสัก3ปลั๊กอินก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยลงอย่างอื่นเพิ่มกันมีอีกตัวหนึ่งข้างบนนะครับมีปลั๊กอินที่แถมมากับทีมชื่อว่า Smart Slider นะครับในเซสชันนี้ผมไม่ได้สอนนะครับผมว่ามันเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับก็แนะนำให้กด dismiss ก็คือหมายความว่าไม่ต้องมาเตือนละนะครับจะได้ไม่ต้องขึ้นเตือนบ่อยๆนะครับโอเคเนาะลบทุกปลั๊กอินเลยนะครับเมื่อกี้ข้างบนมีคำว่า dismiss ก็คือไม่ต้องเตือนก็ปิดการเตือนไปนะครับกับถ้าเกิดใครลงเสร็จ WooCommerce เนี่ยเขาจะบอกว่าเอ้ยคุณไปอัปเดต database หน่อยแล้วก็กดอัปเดตไปแล้วก็รอมันทำงานไปนะครับอันนี้คือมันค่อยๆอัปเดตไปหลังบ้านนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จนะครับโอเคไหมนะครับถ้าเกิดใครทำเสร็จแล้วในหน้าปลั๊กอินก็น่าจะเหลือแค่เนี้ยนะครับน่าจะเหลือแค่3ตัวแล้วก็น่าจะรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์มันเบาขึ้นนะกดอะไรแล้วมันเร็วขึ้นนะครับ โอเคนะครับก่อนเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะอยากให้เราลองไปต่อยอดดูนะครับเผื่อตอนเบรกใครมีพลังเยอะแล้วก็อยากจะลองเล่นนะครับอันดับแรกคือตั้งค่านะครับมาที่ตั้งค่าเว็บกันก่อนนะครับตัวนี้ตั้งชื่อเว็บของเราเนี่ยให้มันเป็นเว็บที่เราต้องการหน่อยนะครับอย่างเช่นสมมติผมโดเมนชื่อภาษาก็ตั้งชื่อเว็บภาษาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนยังใช้ชื่อเว็บเป็นชื่อยูเซอร์กันหมดเลยนะครับส่วนคำโปรยเนี่ยมันจะไปขึ้นในตอนที่อาจจะติด Google ด้วยหรือว่าอาจจะเข้าหน้าแรกนะครับก็ลองใส่ดูนะครับตัวอย่างการทำเว็บโอเคเนาะตอนนี้ที่ให้เข้ามาคือหน้าตั้งค่านะครับในหน้าตั้งค่าเนี่ยพอเราคลิกปุ๊บเราควรจะแก้ชื่อเว็บได้นะครับเมื่อวานเนี่ยเราอาจจะมีอย่างอื่นนะครับอีเมลนี้อย่าเพิ่งแก้นะครับอีเมลยังแก้ไม่ได้นะครับเรายังไม่ได้มีระบบส่งเมลนะครับ
เดี๋ยวนะคุณตุ้มถามใครหรือเปล่าคุณคณนันโอเคอ่ะต่อนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรมันจะมีเรื่องวันที่ถ้าเกิดอยากจะให้มันดูเป็นไทยๆมากขึ้นนะครับถ้าอยากดูเป็นไทยๆเนี่ยสังเกตว่า FJY เนี่ยตัว J มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันคือตัววันที่เห็นไหมตัวนี้นะครับเราลองเปลี่ยนนะครับเราจะไปจิ้มข้างบนสุดก็ได้เนี่ย9กันยานะครับก็จะกลายเป็น JFY แบบเนี้ยหรือเราจะลองจิ้มอย่างอื่นก็ได้นะครับมันก็จะมีตัวอย่างโผล่มาให้ดูนะครับหรือมากกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดใครชำนาญนะครับเดี๋ยวมันจะมีคู่มือเลยอยากจะใส่แบบตัวนู้นตัวนี้นะครับเนี่ยคู่มือมันจะใส่อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมแนะนำว่าเอาแบบง่ายๆก่อนนะให้มันดูเป็นภาษาไทยมากขึ้นก็9กันยาอย่างเงี้ยนะครับส่วนเวลาแล้วแต่นะครับจะใส่เนี่ย 15.27 นก็เป็นภาษาไทยดีนะครับโอเคเนาะอันนี้น่าจะเห็นภาพคนที่ไม่ได้เวลานี้แสดงว่าตั้งไทม์โซนผิดนะครับไทม์โซนก็คือเขตเวลาตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ตั้งเป็นกรุงเทพเนี่ยไปตั้งผิดประเทศเนี่ยเวลามันก็จะไม่ใช่บ่ายสามนะครับลองดูนะครับตรงนี้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าน่าจะทำให้เว็บแต่ละคนเนี่ยเป็นชื่อเว็บของตัวอย่างของตัวเองละนะครับเห็นไหมภาษาตัวอย่างการทำเว็บเนี่ยนะครับโอเคนะครับก่อนเบรกนะครับผมแนะนำว่าในรูปแบบเว็บเนี่ยมันมีคำว่าปรับแต่งนะครับเมื่อกี้ตั้งค่าเสร็จไปแล้วนะตอนนี้ที่อยากให้เข้านะครับทวนอีกทีนะครับเข้ามาที่เมนูรูปแบบเว็บนะครับแล้วก็ปรับแต่งตรงนี้นะครับซึ่งในแง่ปรับแต่งเนี่ยมันจะปรับแต่งอะไรได้หลายเรื่องนะครับอย่างเช่นอัตลักษณ์นะเขาแปลเป็นภาษาไทยไปแล้วนะครับอัตลักษณ์ก็คือโลโก้นะครับเราอาจจะไปหยิบโลโก้มาใช้ครับเอาอาจจะเอามาจากในเวิร์กช็อปก็ได้นะครับเวิร์กช็อปในรูปก็จะมีโลโก้นิดๆหน่อยๆให้ลองมาเล่นดูนะครับสมมุติอย่างเงี้ยผมก็เลือกโลโก้เข้ามาทันไหมนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเลือกรูปโลโก้นะครับอัพโหลดรูปเข้ามาลากไฟล์มาก็ได้นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับมันจะถามว่าจะตัดไหมนะครับบางทีเราอาจจะอยากครอปอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเลือกรูปมามันพอดีแล้วไม่ต้องครอปก็สกิปนะก็คือข้ามการตัดไปนะครับโอเคเนาะนะครับ พอเสร็จแล้วโลโก้จะมาโผล่ตรงข้างหน้านี่นะครับสวยงามเลยถ้าเกิดใครมีโลโก้ที่อื่นก็ลองหยิบมาลองใช้ดูได้นะครับนอกจากโลโก้เนี่ยมันมีเขาบอกว่ามันมีไอคอนอยู่นะครับไอคอนที่จะมาโผล่ตรงข้างหน้าเนี่ยสังเกตเนี่ยเห็นไหมปรับแต่งภาษาอะไรพวกนี้นะครับมีตัว WordPress อยู่โลโก้ WordPress อยู่ผมก็เปลี่ยนไอคอนของเว็บอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเลือกสัก resolution แต่อันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราทำมาเรียบร้อยเลยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมันก็จะสวยขึ้นเนี่ยพอเราทำเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวข้างบนเนี่ยพอเรา refresh หรือเรากดเผยแพร่ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะใช้งานได้โอเคเนาะอันนี้คืออัตลักษณ์นะครับที่เหลือเป็นเรื่องสีนะครับในระหว่างที่เบรกถ้าสนใจลองหยิบเล่นดูนะครับผมว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้เห็นไอเดียว่าอ๋อมีสีประมาณนี้นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยยอมรับว่าอาจจะยากหน่อยเนี่ยมีปรับสีแบ็คกราวด์สีพื้นหลังของส่วนหัวสีพื้นหลังของส่วนฟุตเตอร์นะครับเนี่ยตรงเนี้ยลองจิ้มๆเล่นได้เลยนะครับเรื่องสีนะครับโอเคเนาะตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวให้เวลาสักพักแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสัก10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณสัก10กว่านาทีเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีนึงนะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับโอเคนะครับสวัสดีครับมากันหรือยัง ขออภัยเมื่อกี้ขับรถไปส่งภรรยานะครับเลยใช้เวลานิดนึง เดี๋ยวขอดูออนไลน์กันอยู่ก็ยังเยอะอยู่นะครับเนาะโอเคขอไล่ดูคำถามคำตอบนิดนึงมีคำถามว่าคุณวัชราวิทย์สอนหรือแนะนำวิธีการอันนี้คือเรื่องอะไรนะครับยังไงพอดีผมดูในนี้แล้วยังไม่เข้าใจนะครับรบกวนสอนหรือแนะนำวิธีการให้นิดนึงถ้าเป็นประเด็นไหนเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวแคปให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูในแชทหน่อยนะครับออกการทำสับเว็บใช่ไหมครับการทำสับเว็บก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับเนี่ยผมทำแบบเร็วๆก็คือถ้าเราอยากจะมีเว็บอื่น
ดยใช้คนละเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็มาเลือกนี่เลยอ่ะ WordPress ตัวนี้นะครับเลือกแบบถูกๆหน่อยนะครับแล้วก็กด create เลยนะครับโอเคมีคนถามมาเรื่องการทำโดเมนสับโดเมนนะครับโอเคเมื่อกี้มีถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมรบกวนทวนตรง Cloudflare หลังจากเซฟอ่ะโอเคนะครับก็น่าจะพอดีกันนะครับก็ระหว่างรอนะครับก็เดี๋ยวทวนกันนิดนึงนะครับหลายๆคนน่าจะมาแล้วนะครับผมขอทวนเรื่องคาเฟ่นะครับมีคนถามมานะครับกับมีคนถามมาว่าถ้าเราใช้คาเฟ่ทำสับโดเมนนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมไปทำเซิร์ฟเวอร์ใหม่ชื่อ WordPress ตัวนี้นะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาเป็นสับโดเมนนะครับก็ผมก็เปิดให้ระบบมันเซตไว้แป๊บหนึ่งครับต่อไปนะครับผมก็ต้องไปชี้นะครับ Cloudflare เข้ามานะครับมันมีไกด์โอเคอ่ะให้ลิงก์มาแล้วงั้นเดี๋ยวขอโชว์ลิงก์แล้วกันนะครับอันนี้คือเขาทำเป็นมัลติไซต์นะครับถ้ามัลติไซต์เดี๋ยวคงไม่ได้สอนตอนนี้นะครับคือมันจะซับซ้อนกว่าพอสมควรนะครับเนื่องจากมัลติไซต์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกเซิร์ฟเวอร์ทุกปลั๊กอินจะรองรับมัลติไซต์หมดนะครับบางปลั๊กอินก็รองรับบางปลั๊กอินก็ไม่รองรับนะครับถ้าอยากได้วิธีนี้เดี๋ยวผมแชร์ที่ผมทำให้ดูแบบไหนดีเดี๋ยวนะนึกก่อนนะครับคือถ้าเป็นมัลติไซต์เนี่ยนะครับข้อดีก็คือทุกคนเนี่ยใช้ปลั๊กอินเดียวกันแล้วก็ใช้ระบบเดียวกันหมดนะครับแล้วเวลาใครเข้ามาเนี่ยแค่เปลี่ยนชื่อเว็บก็จบเลยนะครับสมมติอยากได้วิธีนี้เนาะผมแชร์นิดนึงก็คืออันนี้ทำของเพื่อนนะครับ Marketplace ตัวนี้นะครับพอดีว่าเขาอยากจะได้ระบบ Marketplace ที่เอาไว้ใช้นะครับก็ตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวกับอยู่ใน Live Sale เป๊ะเลยนะครับมันคือตัวนี้เลยนะครับแล้วตัวเนี้ยก็ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นลง WordPress มัลติไซต์ไว้นะครับอันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงสำหรับคนอื่นๆนะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับการที่มันเป็นมัลติไซต์เนี่ยคือเราลงปลั๊กอินทีเดียวนะครับแล้วเรามีเว็บได้มหาศาลนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูหลังบ้านนะครับอันนี้คือหลังบ้านของระบบมัลติไซต์อันนี้ผมตั้งชื่อว่า Marketplace ตัวนี้นะครับตัวหลังบ้านเนี่ยมันจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาที่เป็นเกี่ยวกับการควบคุมเครือข่ายนะครับแล้วเครือข่ายเนี่ยมันจะมีลิสต์ของเว็บไซต์จำนวนมากขึ้นมานะครับเว็บไซต์บางเว็บเนี่ยมันเป็นเว็บที่เราสร้างขึ้นมาเฉยๆนะครับอย่างเช่นเป็นเว็บอันนึงที่เราเทสขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับ /test แล้วก็นี่ยังไม่มีอะไรก็แค่ลองเทสเฉยๆนะครับทีนี้อยู่ๆนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเนี้ยให้กลายเป็นโดเมนได้เหมือนอย่างตัวเนี้ยลายรถพระราม6เนี่ยนะครับเขาแค่ชี้โดเมนมาที่ IP ของ Marketplace นะครับแล้วเวลาเขาเข้าเว็บเขาเข้าด้วยเว็บแบบนี้ได้เลยทั้งที่ความจริงเนี่ยมันก็คือเว็บแบบเว็บย่อยของตัวเนี้ยนะครับถ้าผมเข้าหลังบ้านของหน้าเว็บย่อยเนี่ยมันก็คือ WordPress ธรรมดาเลยนะครับจะเป็น WordPress อีกตัวหนึ่งที่เป็นอยู่ในระบบตัวนี้นะครับ /test หรือ/อะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมานะครับเนี่ยถ้าผมเข้าด้วย user ที่มันมีสิทธิ์ไม่ถึงนะผมก็จะไม่เห็นเมนูนี้เลยนะผมก็จะเห็นเมนูเฉพาะเว็บของผมเองนะครับอันนี้คือหลักการของมัลติไซต์นะครับทีนี้การแก้ปัญหาของมัลติไซต์เนี่ยก็คือถ้าในเมื่อมันมีระบบอยู่แล้วเราแค่ชี้โดเมนมาก็จบนะครับถ้าอิงตามเขาเนี่ยเขาจะมีการตั้งค่าเนี่ยก็ต้องตั้งตามนี้ประมาณนึงเหมือนกันนะก็เรียกว่ายากว่าง่ายก็ไม่เชิงนะครับขอให้ตั้งตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับพอเราตั้งตามนี้เสร็จนะครับผมมีโดเมนเหลือๆสักตัวหนึ่งสมมุติซิทเว็บนี่ก็ได้นะครับผมก็ใช้วิธีชี้ไปที่ IP ของตัวมัลติไซต์นี่เลยนะครับผมรู้ว่ามันคือ IP 54.179 ตัวนี้ตัวนี้ผมขอ copy มาเลยนะครับแล้วผมก็ชี้โดเมนไปนะครับอันนี้ซิทเว็บนะครับผมก็ไปเลือกว่าเป็น A ก็ได้นะครับ A ก็คือ add ตัวนี้แล้วก็ใส่ IP เข้าไปนะครับเนาะอันนี้น่าจะไม่งงนะครับแต่ถ้าเกิดเราชี้แค่นี้เฉยๆมันยังไปไม่ถึงมันต้องทำให้เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้รับรู้ด้วยว่ามันมีโดเมนนี้ชี้มาจริงๆนะนะครับก็คือถ้าเราอยู่ในระบบของมัลติไซต์เนี่ยมันจะสามารถเซตอัพเว็บไซต์ได้แบบนี้สิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับแก้ไขซะเลยว่าเอ้ยไม่เอาแล้วไอ้โดเมนแบบเนี้ยนะครับสิ่งที่เราอยากได้ก็คือโดเมนที่ชื่อว่า seedweb.co.th สมมตินะครับผมก็ใส่นี้ดื้อๆเลยเดี๋ยวนะ https แล้วก็ seedweb.co.th แล้วกดบันทึกเลยนะครับ
กลายเป็นว่าเว็บเนี่ยนะครับผมดูลิสต์ใหม่นะครับ /test/อะไรหายไปแล้วนะครับแต่กลายเป็นตัวนี้นะครับพอผมเอาโดเมนซิดเว็บเข้ามาจริงๆนะครับมันก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะก็คือDNS ตัวนี้นะครับมันก็จะรู้แล้วว่าต่อไปมันต้องชี้มาที่ IP นี้นะครับแล้ว IP นี้รับรู้แล้วว่ามันมีโดเมนที่ชื่อซีดเว็บเกิดขึ้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเข้ามาเนี่ยผมก็แค่คลิกแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเข้ามาหน้านั้นอัตโนมัติเลยนะครับแต่อาจจะอย่างที่บอกรอประมาณ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะทำแบบมัลติไซต์แล้วก็มีหลายๆเว็บวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เหมาะนะครับข้อจำกัดก็คือทุกเว็บจะต้องใช้ปลั๊กอินเหมือนกันนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวจะไปหลายเรื่องโอเคแต่ถ้าเกิดใครอยากทำหลายโดเมนนะครับอย่างเช่นอยากจะมีสับโดเมนแล้วก็ชี้มาเนี่ยเว็บเพจ1อันนี้ผมเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเว็บเพจ1ตัวนี้นะครับผมเข้าไปที่ตัว DNS สักตัวหนึ่งเมื่อกี้ผมใช้ภาษาอยู่นะครับผมก็ไปสร้างเรคคอร์ดที่ชื่อว่า dev ตัวนี้ไม่ต้องทำตามนะอันนี้เดโมให้ดูครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่า dev. ภาษาเนี่ยมันเป็น IP 1นะตัวแต่ตัวภาษา .com เนี่ยมันเป็นอีก IP 1นะครับเพราะฉะนั้นพอผมเข้ามาที่ตัวเว็บเลย dev. ภาษา .com นะครับมันก็จะชี้มาที่เซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่ที่เมื่อกี้ไลท์เซลล์เพิ่งสร้างขึ้นมาก็คือตัวนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราจำได้เมื่อวานที่เราทำกันตัวใหม่ที่มันเพิ่งสร้างเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วมันก็มีชื่อโดเมนถูกต้องเลยนะครับเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราซิงค์ระหว่างโดเมนกับ IP เนี่ยถ้าเราทำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ยากละนะครับเนี่ยเราแค่เปิดโดเมนแล้วก็ชี้มานะครับในระบบของ WordPress ในระบบของ Lightsail ตอนนี้ถ้า WordPress 1 WordPress เท่ากับ1 server ทุกอย่างจะง่ายหมดนะครับถ้าต้องลงหลายอันยังถือว่ายังยากอยู่นะครับโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยแล้วกันนะครับเคลียร์แล้วโอเคขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้ที่เราทำค้างกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของเนี่ยขอเข้ากันปึ๊บประสานเรื่องของลองปรับนู่นปรับนี่เล่นนะครับปรับสีปรับแต่งเว็บไซต์นะครับตัวนี้รูปแบบเว็บแล้วก็ปรับแต่งนะครับรอบนี้ผมเดโมให้ดูนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากก็เอาเป็นว่าเผื่อว่าอยากจะไปแก้ต่อนะครับนะหลักๆก็จะมีเรื่องพวกสีอย่างเงี้ยเนาะก็คือเอ้ยผมอยากได้สีนี้นะครับแล้วก็เมาส์โฮเวอร์เนี่ยแอคเซนต์นี่คือสีที่เอาไว้เน้นนะครับแล้วก็แอคเซนต์โฮเวอร์ก็คือสีที่เวลามีการเอาเมาส์ไปโฮเวอร์เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเฮดเดอร์อยากจะมีแบ็คกราวด์เป็นสีอะไรเป็นสีดำนะครับหรือเป็นสีขาวนะครับหรืออยากจะใส่รูปเป็นรูปแบบมีพื้นหลังตัวนี้ก็ใส่มาอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือไม่ชอบก็ลบทิ้งตรงนี้ผมคิดว่าคงไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเดี๋ยวไปเล่นต่อถ้าอยากจะปรับเฉพาะ header ให้มันสีต่างจากชาวบ้านเขาละเอียดเลยตรงนี้เป็นสีส้มนะครับสีเหลืองอย่างเงี้ยก็มาปรับก็ติ๊กเอานะครับผมว่าตรงนี้ลองเล่นสักทีนึงน่าจะเป็น body ก็เหมือนกันถ้าอยากปรับละเอียดนะไม่เอาสีเหมือนเขามาปรับสีพื้นหลังสีอะไรเงี้ยก็ลองปรับดูครับอันนี้ผมก็คิดว่าไม่น่ายากเหมือนกัน footer นะครับมันจะมีส่วนที่ฟุตเตอร์เนี่ยใส่หลายคอลัมน์ได้ตรงนี้ผมยังขอข้ามไปก่อนนะครับเอาแค่ฟุตเตอร์บาร์ที่เป็นแถบล่างสุดนะครับแถบล่างสุดก็ลองปรับสีแบบง่ายๆอะไรเงี้ยนะตรงนี้ผมว่าก็ไม่น่าจะไม่ซับซ้อนเหมือนกันนะครับสมมติเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นตรงนี้ผมว่ายังไม่ซับซ้อนมากนะครับเมนูนี้เอาไว้แค่ปรับสีอย่างเดียวนะครับทีนี้เมนูอื่นที่อยากให้ลองนะครับเดี๋ยวนะก็คืออย่างเช่น header นะครับ header โดยปกติเนี่ยมันก็จะมีวิธีการหลายแบบนะเช่นกดเป็นฟิกนะครับ header พอเราสครอลปุ๊บข้างบนก็จะมีฟิกแบบนี้อยู่นะครับหรือบางคนทำโลโก้มาสวยแล้วไม่อยากได้ชื่อนะครับก็ hide size title ทิ้งออกไปนะครับบางคนอยากให้ header มีความสูงมากขึ้นก็ลองปรับนะครับอย่างตรงนี้สมมุติ120นะครับอันนี้ผมเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้รอทุกคนทำนะเพราะว่าผมว่าลองจิ้มๆมั่วๆมากกว่านะครับคือเราไม่ได้เน้นว่าตรงนี้ต้องละเอียดนะแค่ให้เห็นภาพว่าอ๋อมันปรับแบบนี้ได้นะครับสมมติผมปรับตรงนี้มีโลโก้อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็โลโก้สูงเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับเมนูสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้เราก็มาลองปรับเล่นดูได้นะครับเนี่ยมันก็จะสามารถปรับเลเยอร์ได้ว่าโลโก้อยู่ข้างบนโลโก้อยู่ด้านซ้ายอะไรเงี้ยนะครับโอเค
คนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะไม่ซับซ้อนอะไรเหมือนจิ้มๆเล่นมากกว่านะครับ left logo แล้วก็ตรงนี้สูง70เงี้ยต้องลองจิ้มๆมั่วๆดูนะครับอันนี้ขอเบลอสักหน่อยนึงแล้วก็จะเห็นเส้นชัดขึ้นแบบนี้นะครับไอคอนด้านขวานะครับผมคิดว่าพอเราเปิดเป็นเว็บอีคอมเมิร์ซนะครับตรงนี้ทันไหมนะครับอันนี้เราอยู่ในเฮดเดอร์อยู่นะปรับแต่งเฮดเดอร์นะครับข้างบนเนี้ยของเล่นนะครับไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ข้างล่างนี่เริ่มของจริงละนะครับตรงนี้นะครับไอคอนที่เราน่าจะต้องใช้นะครับแน่ๆก็คือไอคอนการ์ดนะครับก็คือคนเขาจะได้สามารถลิงก์ไปหน้าที่เป็นตอนที่เขาเลือกของในตะกร้าได้เนี่ยใช่ไหมไอ้เนี่ยเอา1ชิ้นอันนี้เอา2ชิ้นเนี่ยนะครับอันนี้คือไอคอนการ์ดจะสังเกตว่ามันมีไฮไลท์จำนวนของในตะกร้าเนี่ยเท่ากันเลยเนี่ยมี2ชิ้นตรงนี้ก็แสดง2ชิ้นอีกไอคอนหนึ่งคือไอคอน My Account นะครับก็คือถ้าล็อกอินแล้วมันจะโชว์รูปนะครับถ้ายังไม่ล็อกอินนะครับผมเปิดเดี๋ยวนะเปิดเป็นอีกแท็บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์เป็นตัวนี้นะครับGoogle Chrome ตัวนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ล็อกอินนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะแสดงว่าโอเคไอตัวที่เป็นอะไรอ่ะตัวที่เป็นหน้าล็อกอินเนี่ยมันก็จะคลิกเข้าไปหน้า My Account อีกทีนึงนะครับโอเคน่าจะพอเห็นไอเดียว่าเราสามารถที่จะเซตได้นะครับผมขอกลับมาแชร์สกรีนเดิมก่อนนะครับเมื่อกี้ที่เรากำลังทำอยู่คือมาแก้ตรงนี้นะครับตรงเฮดเดอร์นะครับเป็นไอคอนเนี่ยตะกร้าหรือว่าไอคอนกระเป๋าไอคอนอะไรนะเป็นถุงอะไรเงี้ยเนาะเล็กๆน้อยๆนะครับเอฟเฟกต์มันก็มีกระจุกกระจิกแต่ว่าผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปเล่นเองมากกว่านะครับเดี๋ยวจะใช้เวลานานนะครับตัวที่อยากให้รู้ต่อก็คือการที่เราเซตอัพแบบพรีวิวแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกที่จะดูในหลายไซส์ได้นี่ลองดูเมนูข้างล่างนะครับไอคอนข้างล่างอันนี้เราเลือกเป็นเดสก์ท็อปนะครับเราลองเลือกเป็นแท็บเล็ตเราลองเลือกเป็นโมบายนะครับจะสังเกตว่าทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยมันก็อยู่ตามแท็บเล็ตแล้วก็ตามแอร์โมบายที่มันก็คือมันรองรับอยู่แล้วครับลองกดดูนะครับเมื่อกี้ที่ให้ลองทำก็คือลองไปใส่พวกไอคอนเพิ่มดูนะครับมีไอคอนตะกร้าไอคอนไอคาวนะครับแล้วก็ลองไปใส่ให้มันเป็นพรีวิวบนมือถือดูนะครับบนมือถือก็แสดงแบบนี้นะครับอยากจะให้เฮดเดอร์สูงเท่าไหร่นะครับบางคนอยากให้เฮดเดอร์ตรงนี้เยอะๆอะไรเงี้ยนะครับโลโก้สูง40อะไรเงี้ยนะครับลองไปปรับดูนะครับโอเคเนาะแล้วก็เมนูนะครับด้านซ้ายเมนูจะเป็นอะไรนะครับด้านซ้ายบางคนอาจจะอยากให้เป็นปุ่มเสิร์ชนะครับในขณะที่เดี๋ยวนะพอดีมันรีเฟซไปรีเฟซมาด้านขวาอยากจะให้เป็นเบอร์โทรนะครับหรืออยากจะให้เป็นล็อกอินเป็นเมมเบอร์อย่างนี้นะครับหรือด้านขวาเป็นช้อปปิ้งการ์ดนะครับตัวนี้ลองเล่นดูนะครับสรุปเมื่อกี้ให้ลองเล่นอะไรบ้างนะครับลองปรับแต่งส่วนหัวนะครับลองจิ้มๆดูว่ามีไอคอนอื่นๆไหมนะครับลองมาพรีวิวบนมือถือดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวขอเช็ค Q&A นิดนึงมีคนถามว่าถ้าเราตั้งค่าฟูในคาเฟ่แต่ว่าเว็บยังไม่ปลอดภัยอันนี้เดี๋ยวขอกลับมาเรื่องนั้นนะครับใครที่ทันแล้วก็ลองกดเล่นดูนะไม่มีอะไรนะครับผมขอเช็คก่อนนะครับถ้าตั้งค่าฟูบางทีเนี่ยมันใช้เวลานะครับอาจจะ5นาที10นาทีนะครับอย่างเมื่อกี้ผมใช้กับภาษาตัวนี้นะครับขอให้กลับไปเช็คอีกรอบนึงว่าเป็นฟูอยู่จริงหรือเปล่านะครับก็คือเข้าไปที่ SSL ตัวนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็นฟูข้อที่1นะครับข้อที่2ตัวที่เป็น always use https เนี่ยต้องเป็น on นะครับเพราะเราจะเป็นการบังคับแล้วว่าต่อไปเนี่ยจะไม่มีการเรียกผ่าน HTTP ธรรมดานะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราเลือก2ข้อนี้นะรอสัก5นาทีน่าจะได้แต่ถ้าบางทีเนี่ยด้วยอาจจะเป็น Chrome ในเน็ตเรามันติดแคชมันอะไรเงี้ยลองไปเปิด Chrome เวอร์ชันใหม่หมายถึงว่าเปิดแบบ private นะครับหรือลองใช้เบราว์เซอร์อื่นนะครับเช่น Safari หรือเช่น Firefox อย่างเงี้ยนะครับแล้วลองเข้ามาเช็คดูว่ามันยังขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะติดแคชค้างที่ Chrome นี่แหละเพราะว่า Chrome เนี่ยมันชอบมีแคชอะไรของมันอยู่นะครับตอนนั้นอาจจะเสียเวลานิดหน่อยเนาะลองดูนะครับมีในแชทอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับ
มีคนถามว่าอัปเดตทีมล่าสุดไม่ได้อันนี้เดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวมาลองอัปเดตด้วยกันนะครับโดเมนจดในไทยชี้ไปเซิร์ฟเวอร์ไทยโดยไม่ผ่านคลาวด์แฟร์กับโดเมนวิ่งผ่านคลาวด์แฟร์ไปเซิร์ฟเวอร์ไลท์เซลอันไหนเร็วอันไหนเวิร์กกว่าถ้าถามผมก็ต้องเชียร์เวิร์กไลท์เซลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยพอใช้เซิร์ฟเวอร์ในไทยพอใช้โดเมนในไทยอะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เมืองนอกเข้ามาไม่ใช่แค่คนต่างประเทศนะก็คือ Facebook เข้ามาเวลาเราแชร์ผ่าน Facebook เวลา Google เข้ามาเก็บคะแนนมาเก็บข้อมูลมันช้าไปหมดเลยนะเพราะเน็ตในประเทศเนี่ยก็เขาว่ากันว่ามันก็มีแบบอะไรทราฟฟิกที่ออกต่างประเทศช้านะพอมันช้ามันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวคะแนนเราก็ไม่ค่อยดีบน Google อะไรเงี้ยพอแชร์ Facebook บางทีมันก็ช้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเว็บที่สเกลแบบไม่ใช่เว็บสำนักข่าวใหญ่ๆเนี่ยผมจะเชียร์ว่าอยู่ต่างประเทศอ่ะคุ้มกว่านะครับเวิร์กกว่านะตอบคำถามนี้ก็เลยบอกว่าวิ่งไปคาวแฟร์แล้วไปใช้เซิร์ฟเวอร์ไลฟ์เซลเนี่ยเสถียรสุดแล้วนะครับที่ทำมา ก็ต้องบอกว่าอย่างผมทำให้อย่าง Read the Cloud คนเข้าก็เดือนละล้านกว่านะอันนี้ก็ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ต่างประเทศเหมือนกันไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ในไทยนะครับเพราะว่ามันเสถียรกว่านะครับแต่ว่าอย่างสมมติอย่างผมทำให้ Mcord อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนะ My Entertain นะครับอันเนี้ยมันคนเข้าเยอะมากแล้วก็เนื้อหามันอยู่ในไทยเยอะนะครับก็เลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ในประเทศก็จะเสถียรกว่านะครับโอเคมีคำถามเพิ่มเติม Header Footer ถ้าไม่เอาต้องใช้ Page Builder สร้างใช่ไหมนะครับส่วน Content ใช้บล็อกใช่ไหมนะครับ Content เดี๋ยวเราใช้บล็อกกันอยู่แล้วนะครับ Header Footer ตอนนี้ยังไม่ได้ล็อกอะไรมากนะครับเรียกว่าอะไรอ่ะคือเรียกว่าบังคับให้ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ Page Builder รู้สึกมันซับซ้อนไปหน่อยนะกับ Footer เนี่ยมันเป็นวิดเจ็ตนะถ้าบางคนจะใช้ Page Builder สร้างก็ใช้ได้นะครับโอเคนะอันนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ลองจิ้มๆเล่นๆนะครับใครที่เมื่อกี้ลองเล่นดูนะครับแล้วเดี๋ยวนะผมเล่นแล้วเมนูหายเมนูไอคอนโอเคนะครับถ้าเกิดใครลองเล่นดูแล้วรู้สึกว่าอยากปรับสีอีกหน่อยนึงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องกลับไปที่หน้าสีนะครับจุดนี้นะครับ จะสังเกตว่าหน้าสีเองเนี่ยก็จะมีตัวมือถือเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนจะหรือว่าผมใส่ผิดที่ไม่รู้เดี๋ยวมาเช็คอีกทีอาจจะตัวนี้ยังไม่ได้อัปเดตตัวนี้ยังไม่ได้อัปเดตเท่า ทีเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับจะได้มีฟีเจอร์บางอย่างเพิ่มขึ้นตัวอื่นผมยังไม่ลงรายละเอียดนะครับบอดี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับการเขียนบล็อกซะเยอะนะครับฟุตเตอร์เนี่ยก็มีแค่ว่าแค่ข้างล่างนิดหน่อยนะครับก็ยังไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับตัวที่จะมีเกี่ยวกับ WooCommerce ก็คือตัวนี้มากกว่านะครับแต่ว่าจะเซตได้เนี่ยขออัปเดตเวอร์ชันหน่อยนะครับเราจะได้ตัวล่าสุดนะครับเพราะว่าธีมที่เราใช้อยู่มันผมเพิ่งอัปเดตเมื่อเช้าไปนะครับโอเคนะครับอันนี้น่าจะได้ภาพรวมว่าเราสามารถปรับแต่งความสวยงามได้นะครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ปรับสีปรับอะไรนิดหน่อยนะครับโดยยังไม่ได้ปรับเรื่องการจัดหน้าแรกหน้าอะไรเยอะนะครับเรื่องเมนูก็ยังไม่ได้ปรับเดี๋ยวเราค่อยปรับกันนะครับตอนนี้ผมอยากให้เราลองทำอย่างนี้ก็คือลองอัปเดตธีมนะเมื่อกี้มีคนทักมาว่าอัปเดตธีมไม่ผ่านลองดูเลยแล้วกันนะพร้อมกันเมื่อเช้าผมลองอัปเดตกับเว็บอื่นก็ผ่านอยู่นะครับธีมที่เราใช้เนี่ยมันชื่อว่าแพลนนะครับแล้วมันจะมีเมนูที่ชื่อว่าธีมลายเส้นนะครับอันนี้เข้าพร้อมกันเลยนะครับก็คือเข้าที่รูปแบบเว็บนะครับแล้วก็ตัวธีมลายเส้นตัวนี้นะครับเจ๋งไหมนะครับส่วนลายเส้นเมื่อวานผมให้ไปแล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวผมก๊อปให้อีกทีนะครับจริงๆใน Dropbox ที่แชร์ไปเนี่ยผมมีลายเส้นของทุกอันให้หมดเลยนะครับลายเส้นนี้เปิดให้อัปเดตฟรีถึงสิ้นปีนะครับแล้วดูแล้วว่ามันเวิร์กไหมอะไรเงี้ยครับเหมือนขายของนะแต่ว่าก็คิดว่ามันก็เท่าที่ทำมาก็รู้สึกว่าเวิร์กดีนะครับเดี๋ยวผมก๊อปลายเส้นให้นะครับ โอเคก๊อปเข้าไปในโทษผมต้องส่งให้ทุกคนอันนี้นะครับก็คือส่งไปที่ตัวแชทแล้วนะครับจะขึ้นด้วย Plan Data Amazon อะไรเงี้ยนะครับผมก็เอาตัวเนี้ยนะครับcopy เข้าไปในลายเส้นตัวนี้ครับก็กดบันทึกไปรอบหนึ่งก่อนพอกดบันทึกรอบหนึ่งปุ๊บให้กด activate อีกรอบหนึ่งนะครับระบบมันเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้แป๊บเดียวมีคนมาลงทะเบียน27คนแล้วนะครับโอเคยากไหมนะครับถ้าเกิดใครงงเดี๋ยวทวนอีกทีนะครับคือหรือบางคนอยากจะเปลี่ยนคีย์นะครับก็ให้ลบทิ้งนะครับแล้วเซฟไปรอบหนึ่งมันจะได้เป็นคีย์เปล่าๆนะครับ
แล้วก็เอาคีย์มาใส่ใหม่นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือกดเซฟรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กด Activate รอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้พอดีว่าผม Activate ไปแล้วนะ อันนี้ผมตั้งให้อลิมิตนะครับก็คือจะใช้หรือจะแจกต่ออะไรก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็คือจะได้ลองใช้กันนะครับอุ้ยขอ Activate ก่อนโอเคกด Save แล้วก็ Activate อ่ะเรียบร้อยนะครับโอ้แป๊บเดียวมาเป็น42เว็บแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะอัปเดตกันได้เนาะนะครับได้หมายถึงว่าน่าจะใส่ไลเซนส์กันได้นะครับข้อดีของการเรียกว่าข้อดีไหมก็คือเรียกว่าซอฟต์แวร์ในยุคนี้เนี่ยมันต้องอัปเดตเรื่อยๆนะครับที่ผมทำขึ้นมาเองเนี่ยคือเราก็แจกส่วนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการที่เราคิดตังค์เพราะว่ามันจะได้มีคอสในการพัฒนาต่อนะครับอย่างตัวเนี้ยพอมีบั๊กออกใหม่หรือพอมีเวอร์ชันใหม่อัปเดตเนี่ยเราก็พยายามจะอัปเดตตามตลอดนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับในเมนูธีมนะครับเมื่อกี้นะครับเราอยู่ในเมนูธีมไลเซนส์นะครับเรากรอกไลเซนส์ไปเรียบร้อยนะครับให้กลับมาที่เมนูธีมนะครับเนี่ยระบบมันจะไปเช็คกับเซิร์ฟเวอร์ซีธีมเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ซีธีมผมก็ใช้ของไลฟ์เซลด้วยนะก็เห็นว่าเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไม่ใหญ่เลยเนี่ยใช้ RAM 4GB เองนะครับมีสมาชิกอยู่ประมาณ 7,000 คนนะครับก็เนี่ยก็ใช้ได้นะครับกลับมาที่ตัวรูปแบบเว็บแล้วก็ธีมนะครับมันจะฟ้องว่าเอ้ยมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับก็คลิกอัปเดตได้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นธีมเวอร์ชันใหม่เนี่ยข้อดีของการมีระบบอัปเดตเนี่ยก็คือมันก็แค่นี้เองก็กดอัปเดตได้นะครับมันจะคล้ายกับพวกปลั๊กอินพวกธีมอื่นๆที่เขาแจกฟรีเนี่ยที่มันมีระบบอัปเดตตัวเนี้ยนะครับส่วนอันอื่นถ้ารู้สึกมันรกนะครับคือส่วนตัวผมเป็นพวกแบบเห็นอะไรไม่ใช้ก็ชอบเคลียร์ทิ้งนะครับอย่างเนี้ยผมไม่ใช้ผมก็กดที่รายละเอียดแล้วก็คลิกปุ่มขวาล่างแล้วก็ลบอะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ธีมอื่นก็ลบไปนะครับหรือถ้าเราอยากจะเหลือไว้ธีมสำรองไว้ตัวนึงก็อาจจะกดอัปเดตตัวธีมนี้ก็ได้โอเคนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะทันกันหมดนะครับสรุปนะครับเมื่อกี้ที่อยากให้ลองแก้มีลองปรับแต่งไปเล็กน้อยแล้วนะครับพอปรับแต่งเล็กน้อยก็เลยลองอัปเดตธีมก่อนนะครับแล้วปรับแต่งเมื่อกี้ที่ผมทำค้างอยู่เพราะว่าไปเจอบั๊กนะครับว่าเฮดเดอร์เนี่ยมันไม่ได้มีไม่ใช่คัลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้มีปรับแต่งตรงเวอร์ชันที่มันเป็นมือถือนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวหน้าแตกเหมือนกันเฮดเดอร์ adjust header color โอเคนะมือถือมันอยู่ตรงนี้นะครับโมบายเมนูคัลเลอร์เนี่ยตรงนี้นะครับถ้าผมอยากจะให้ตรงนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้ถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะผมว่าเดี๋ยวใช้เวลาลองจิ้มๆดูก็ได้แป๊บเดียวน่าจะพอเจออยู่นะครับคืออันนี้คือเริ่มมาปรับละเอียดนะครับในส่วนหัวนะครับเฮดเดอร์หายใครที่เฮดเดอร์หายบางทีเอฟเฟคมันสโคขึ้นสโคลงแล้วมันติดก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วก็กลับมาเป็นเวอร์ชันไอตัวมือถือนะครับบางทีมันก็อาจจะมีบางจังหวะที่เราสโครเนี่ยอาจจะมีหลุดบ้างเหมือนกันเพราะมันตัวพรีวิวมันไม่ได้เนียบมากนะครับโอเคเนาะก็น่าจะพอเห็นไอเดียว่าเนี่ยเราทำปุ๊บนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้แล้วนะครับอันนี้ผมมาปุ๊บสมมุติผมดูในมือถือนะครับเนี่ยก็จะมีเมนูก็เป็นสีนี้นะครับเอา URL เนี้ยไปเปิดในมือถือก็ทำได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีคือพอเราทำกับเว็บจริงๆอ่ะทุกอย่างมันจะเป็นของสดหมดนะครับเราเปิดในมือถือก็ได้นะครับเราเช็คของการทำงานได้จริงเลยนะครับสะดวกขึ้นทำไมธีมไม่ขึ้นอัปเดตนะครับถ้าธีมไม่ขึ้นอัปเดตอาจจะต้องไปเช็คก่อนว่าลายเส้นตรงเนี้ยขึ้นหรือยังนะครับต้องคลิกเข้ามาที่ธีมลายเส้นตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องกรอกนะมันจะขึ้นว่า key active ตัวนี้นะครับถ้ามัน active แล้วนะครับกลับมาที่เมนูธีมเนี่ยปกติมันน่าจะอัปเดตเลยนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นบางทีรอสัก5นาที10นาทีมันก็น่าจะขึ้นอยู่นะครับแก้ไขสีปุ่มนะครับโอเคคือตอนที่เราจะเช็คเอาท์เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องกดปุ่มตรงนี้เนี่ยหยิบใส่ตะกร้าตรงนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นระบบของ WooCommerce นะครับในหน้าปรับแต่งเนี่ยผมเลยเอาไปซ่อนตรงนี้ครับผมเอาไปซ่อนที่ WooCommerce แล้วก็ More Setting นะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนสีนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนสีปุ่มนะครับให้กลายเป็นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับลองทำดูนะครับตอนนี้ที่ผมเข้านะครับผมไปที่ Customizer ก่อนก็คือตัวปรับแต่งนะครับแล้วไปเลือก WooCommerce ตัวนี้นะครับ
แล้วก็เลือก more setting นะครับตรงนี้ขอให้แก้ไอ้ตัวบัตตอนเนี่ยให้กลายเป็นที่เราต้องการก่อนนะครับแบบนี้นะครับโอเคส่วนถ้ามันยังฟ้องว่า invalid license นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนึงนะใช่เมื่อกี้มีคนมาช่วยตอบก็คือเราต้องลบ license เก่าทิ้งอาจจะแบบว่าจังหวะพิมพ์อาจจะพิมพ์ผิดหรืออาจจะแบบเผลอติดเนี่ยไม่เอกไม่โทรอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยให้เลือกแล้วก็ลบทิ้งแบบนี้เลยนะครับแล้วกด save รอบหนึ่งมันจะขึ้นมาโล่งๆแบบนี้เลยนะก็คือมันจะขึ้น invalid license แล้วไม่มีอะไรละเราก็เอา license ที่ผมส่งไปให้นะครับเอามากดใหม่นะครับก็อันนี้ก็จะขึ้นมาใช้งานได้นะครับลองอีกทีหนึ่งนะครับมีคนถามว่าอยากทราบผู้เข้ามาเยี่ยมชมต้องทำยังไงอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับก็คือเนี่ยเราก็ส่งชื่อเว็บเราให้เขาก็จะเยี่ยมชมได้แหละนะครับก็คือถ้าเราจะเปิดเว็บเราก็แค่ส่งชื่อ URL ของเว็บเรานะครับก็คนที่มาเยี่ยมชมก็สามารถจะใช้งานได้นะครับโอเคเนาะอันนี้ดูแล้วก็น่าจะผ่านกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณจังหวะนี้แล้วเนี่ยน่าจะพอทำงานได้แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถมีข้อมูลสินค้าหยิบใส่ตะกร้านะครับแล้วก็คลิกดูตะกร้าสินค้าก็น่าจะมีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาแล้วมีคนถามว่าอยากรู้จำนวนคนเข้าชมเว็บอันนี้จะเป็นเรื่องเก็บสถิตินะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวทดไว้เป็นพรุ่งนี้ก่อนนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดทันนะครับเพราะว่าถ้าจะทำเราก็ต้องสมัครนะครับเราก็ต้องสมัคร Google Analyticsเดี๋ยวขอโน้ตไว้ก่อนถ้าทำทันจะได้ลองบนพรุ่งนี้นะครับก็คือเนื่องจากอะไรคือถ้ามีคนเป็นแสนๆคนเข้าเว็บเราเนี่ยแล้วเราดันเก็บเองในเซิร์ฟเวอร์เราทุกคนเราจะเซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักมากนะครับเพราะนั้นหลักการก็คือเราก็จะใช้ระบบอื่นช่วยเก็บสถิติให้เรานะครับระบบที่ดังๆก็คือ Google Analytics นะครับเก็บสถิติแล้วก็แบ่งให้เรียบร้อยเลยว่าใครเข้ามาเท่าไหร่กี่คนเข้าดูเว็บไหนหน้าไหนบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะมีเวลานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาลงรายละเอียดเรื่องนี้ให้นะครับเรื่อง Google Analytics วันนี้อยากจะให้เราซื้อขายของให้ได้ก่อน นะครับหรืออะไรบ้างนะครับเมื่อกี้อัปเดตทีมแพลนแล้วเนาะโอเคทีนี้เราจะลองตั้งค่าหน้าร้านกันนะครับให้ตัดบัตรเครดิตได้นะครับการจะให้ตัดบัตรเครดิตได้เนี่ยมีโซลูชันเต็มไปหมดเลยนะครับโซลูชันมาตรฐานก็คือกสิกรนะครับหรือว่าธนาคารนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปที่บล็อกที่เคยพูดเรื่องนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยมาดูในบล็อกของซีตีนเนี่ยนะครับจะมีลิงก์นี้ของเวอร์ชันแรกผมส่งลิงก์ไปให้ในแชทนะครับตัวนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีวิดีโอที่ผมเคยสอนอยู่แล้วกันนะครับก็คือเคยพรีเซนต์เนี่ยสไลด์ตัวนี้นะครับว่าถ้าเราใช้ WooCommerce เนี่ยมันมีประเด็นไหนเดี๋ยวมันหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะขอเอาคราวนี้ก่อนละกันถ้าเราใช้ WooCommerce เนี่ยมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับมันก็จะมีหลายจุดเช่นว่าเราควรจะลงปลั๊กอินอะไรเพิ่มนะครับหรือแม้กระทั่งการตัดบัตรเดี๋ยวนะผมขอกระโดดไปที่เรื่องการตัดบัตรการตัดบัตรเนี่ยที่ผมแนะนำส่วนใหญ่ผมคิดว่าโอมิเซ่เนี่ยระบบดีนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าซัพพอร์ตแย่มากคือสมัครยากนะครับเขาตรวจสอบเยอะหรือเขาอะไรเยอะแล้วมันสมัครไม่ค่อยผ่านนะครับแต่ข้อดีก็คือไม่ต้องเสียเงินเยอะก็สมัครได้เลยนะครับอันนี้คือโอมิเซ่ที่เดี๋ยววันนี้เราจะลองกันนะครับตัวธนาคารอื่นๆมีเพียบเลยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยต่างกันก็คือจะต้องเอาเงินไปฝากเขาประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทเหมือนเป็นค้ำประกันว่าเราจะไม่โกงนะครับแล้วเขาก็จะเดินเรื่องให้อันนี้ประมาณสัก 2-3 เดือนก็น่าจะเสร็จนะครับ To C2P ถ้าไปคุยตรงๆเขาก็จะบอกว่ายอดขั้นต่ำคุณต้องมีล้านหนึ่งต่อเดือนเราถึงจะเปิดให้นะครับอันนี้ก็เจ้าใหญ่มากแล้วก็หยิ่งพอสมควรนะครับมันก็เลยจะมีเจ้าเล็กๆเช่น Pay Solution มั่งเช่นอีกหลายตัวเพิ่งออกมานะครับเยอะเหมือนกันนะครับที่แบบค่าธรรมเนียมไม่แพงนะรวมประมาณ 3% อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สมัครง่ายกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวแชร์กันอีกทีก็ได้นะครับว่าใครสมัครเจ้าไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะลองคุมิเซกันก่อนนะครับมีคนทักมาเรื่องไลเซนส์คีย์นะครับยังไม่ผ่านนะครับขอกลับไปทวนอีกรอบถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเจอไลเซนส์คีย์ไม่แมทช์อะไรก็ตามนะครับเนี่ยให้กลับมาที่หน้านี้แล้วลบทุกอย่างทิ้งนะครับเนี่ยลบกด delete ไปหลายๆทีด้วยนะครับเผื่อมันไปติดไม่เอกไม่โทรค้างอยู่นะพอลบทิ้งเสร็จนะกด save รอบหนึ่งนะครับให้มันผิดแบบนี้แหละนะครับแล้วเราค่อยเอาค่ามาใส่ใหม่นะครับตอนใส่เนี่ยขอให้แปะนะครับอย่าพิมพ์นะครับบางคนเนี่ยขึ้นคีย์บอร์ดภาษาไทยแล้วแบบพอเผลอพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันมีไม่เอกไม่โทรแล้วเรามองไม่เห็น
นะครับอันนี้เป็นสกิลที่ต้องฝึกเลยนะครับไม่งั้นใส่พาสเวิร์ดใส่อะไรแล้วมันผิดนะครับโอเคเนาะพอเราทำอันนี้เสร็จปุ๊บกดบันทึกเนี่ยตรงนี้มันก็จะขึ้นไปเช็คให้นะครับตอนนี้มี54เว็บละที่ activate อยู่อะไรเงี้ยนะลองดูโอเคย้อนกลับมานะครับมาแต่ว่าถ้าเกิดใครยังตรงนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวหลังไมค์มาอีกทีนึงนะครับคือยังไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับที่เราจะทำต่อตรงนี้เท่าไหร่นะอาจจะมีหน้าตามันไม่สวยบ้างนะครับแต่ว่าฟังก์ชันมันทำงานได้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอมาเรื่องนี้เลยนะครับก็คือเรื่องที่เรากำลังจะตั้งค่าให้ร้านค้าเนี่ยรับบัตรเครดิตได้นะครับปลั๊กอินที่แนะนำนะครับอย่างที่บอกมันขึ้นอยู่ว่าเราสมัครอะไรนะครับถ้าสมัคร KBank เราก็ต้องใช้ปลั๊กอิน KBank ถ้าสมัคร To C2P ก็ต้องใช้ปลั๊กอิน To C2P อะไรเงี้ยตอนนี้เราจะลองเหมือนกับสมัครโอมิเซ่ละกันนะครับผมก็จะไปที่ตัวปลั๊กอินนะครับแล้วก็เพิ่มปลั๊กอินใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับค้นคำว่าโอมิเซ่นะครับโอเคไหมนะครับก็มีอยู่เจ้าเดียวนี่แหละนะครับหมายถึงว่าก็มีอยู่ปลั๊กอินเดียวนี่แหละที่กดติดตั้งได้เลยนะครับทวนนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงว่าเราอยากจะให้เว็บเราเนี่ยรับเงินได้นะครับถ้ารับเงินผ่านการโอนก็ยังไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนนะครับถ้ารับเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับเราก็ต้องไปสมัครที่ที่เขารับบัตรเครดิตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำตัวเป็นธนาคารเองเนี่ยมันซับซ้อนมากนะครับเราดีลกับบัตรเครดิตเองตรงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็จะไปหาเจ้าที่เขารับนะครับซึ่งเจ้ามาตรฐานที่ผมว่าสมัครเรียกว่าอะไรคือใช้เงินน้อยที่สุดก็คือโอมิเซ่นะครับถ้าเจ้าอื่นก็ต้องไปค้ำประกัน 200,000 300,000 นะครับโอเคละลองดูนะครับถ้าเกิดใครเข้าได้แล้วก็ไปที่ปลั๊กอินแล้วก็เลือกติดตั้งพิมพ์คำว่าโอมิเซ่ก็คือโอมิเซ่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งชื่อไปในแชทนะครับโอมิเซ่ Payment Gateway นะครับถ้าใครติดตั้งได้แล้วนะครับถ้าสมัครจริงนะถ้าสมัครจริงเนี่ยเขาจะให้คีย์มาเนี่ยตัวเนี้ย Public Key Secret Key ตัวเนี้ยนะครับสำหรับเทสกับสำหรับของจริงก็คือไลฟ์นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ลองก็คือผมมีคีย์ตัวเนี้ยให้เรียบร้อยคือเวลาผมไปสมัครโอมิเซ่เนี่ยนะครับเดี๋ยวแอบเปิดให้ดูหลังบ้านนิดนึงก็ได้นะครับไม่ได้มีความลับอะไรสมมุติผมไปสมัครนะครับผมก็จะได้ User Password มาอันนี้คือเทสนะเทสแดชบอร์ดนะครับมันก็จะบอกว่าแดชบอร์ดที่เทสเนี่ยมันมีใครตัดบัตรมาอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีคีย์อะไรบ้างอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันพยายามจะบอกว่าเฮ้ยคุณอยู่ในเทสนะดังนั้นเอาไปใช้แค่ทดสอบนะครับแล้วก็มันตัดบัตรจริงไม่ได้นะมันแค่เทสถ้าเรารู้เราก็กดโชว์คีย์ได้เลยนะครับซึ่งคีย์ที่ผมจะให้เนี่ยก็คือมาจากหน้านี้แหละนะครับเดี๋ยวผมส่งไปในแชทให้แล้วกันแป๊บหนึ่งนะครับโอมิเซ่คีย์เดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนว่าเก็บคีย์ไว้ที่ไหน พอดีว่าเดี๋ยวเอาขึ้น YouTube ด้วยไม่ค่อยอยากจะให้คีย์มันพับลิกเท่าไหร่นะครับเกรงใจโอมิเซ่เขา เดี๋ยวคนมาเทสเยอะเกินไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอมิเซ่เดี๋ยวผมขอไปล็อกอินในเบราว์เซอร์อื่นแล้วก็เดี๋ยวส่งให้นะครับโอเคนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่า public key ก็คล้ายๆ user นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็น secret key ก็คล้ายๆ password นะครับนี่ตัวนี้ต้องมี2อันนี้นะครับผมส่งไปให้ในแชทแล้วนะครับก็เอาค่า2ค่านี้กรอกเข้าไปต้องกรอกสำหรับเทสนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ไลฟ์นะครับเราจะกรอกเข้าไปในเทสแบบนี้ก็คือ public key เนี่ยมันจะขึ้นด้วยคำว่า p key นะครับ secret key เนี่ยมันจะขึ้นด้วยคำว่า s แล้วก็ key นะครับผมส่งไปให้ในแชทเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเซฟไปนะครับ ใครที่ทำได้แล้วก็จบแล้วนะครับแปลว่าระบบเนี่ยมันรับตัดบัตรเครดิตเรียบร้อยนะครับเห็นนะสงสัยติดแคชนิดหน่อยมันเลยอือไม่สวยแป๊บนึงนะครับผมขอเคลียร์แคชก่อน เดี๋ยวมันจะมีปลั๊กอินคาแฟอีกทีนะครับที่ทำให้เวลาเราอัปเดตอะไรปุ๊บมันจะเคลียร์แคชให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวค่อยลงต่อนะครับเดี๋ยวค่อยสอนอีกทีนึงอันนี้ขอโชว์แบบเร็วๆง่ายๆก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ขอทวนอีกรอบนะครับสิ่งที่ผมไม่ทำก็คือไปที่ปลั๊กอินนะครับเพิ่มปลั๊กอินใหม่ที่ชื่อว่าโอมิเซ่นะครับ
ผมส่งชื่อไปในแชทแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็กดเปิดใช้งานได้เลยนะครับพอเรากดเปิดใช้งานเสร็จนะครับเราเข้าไปที่ตัวหลังบ้านเนี่ยมันจะขึ้นเมนูมานะครับชื่อเมนูว่าโอมิเซะเลยนะครับสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือขอให้ดูที่คำว่า test mode มีติ๊กถูกนะครับ public key กับ secret key สำหรับ test นะครับก็จะมีตามนี้ให้กด save ไปเลยนะครับอันนี้คือเสร็จละนะครับทีนี้อันนี้คือสามารถใช้งานได้แต่โอมิเซะเองเนี่ยให้การใช้งานเนี่ยมาหลากหลายแบบมากนะครับให้เราใช้ได้ทั้ง Alipay ก็ได้นะครับหรือให้เราไปจ่ายผ่าน Tesco Lotus ก็ได้ตัวนี้นะครับ Bill Payment หรือว่าตัดบัตรเครดิตก็ได้หรือผ่อนก็ได้ Installment นะครับใช้ Internet Banking ก็ได้นะครับหรือ PromptPay แต่ว่า PromptPay ตอนนี้เขายังทดสอบอยู่ยังไม่ได้เปิดใช้จริงนะครับแล้วก็ใช้ตัดบัตรผ่าน True Money Wallet ก็ได้พอเราลงเสร็จนะครับให้ไปที่ WooCommerce แล้วให้ไปที่เรื่องการตัดบัตรนะครับก็คือ WooCommerce setting หรือตั้งค่านะครับแล้วไปดูที่การชำระเงินนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้มันตัดบัตรเครดิตกันนะครับเดี๋ยวนะเมื่อวานมีอะไรนะถ้าเกิดใครอัปเดตเสร็จแล้วกดอันนี้ก็กดขอบคุณก็ไม่มีอะไรนะครับก็คืออัปเดตแต่ละเบสเสร็จตอนนี้เข้ามาพร้อมกันนะครับเข้ามาที่ WooCommerce นะครับเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ดูที่การชำระเงินนะครับการชำระเงินเนี่ยเมื่อวานผมติ๊กโอนเงินเข้าบัญชีไว้ก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางอันนี้แล้วแต่คนนะครับซึ่งเก็บเงินปลายทางไม่ได้มีอะไรมันก็แค่มาร์กว่าปลายทางเพราะฉะนั้นบางทีผมรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะไม่เอาก็ปิดไปแต่แล้วแต่เลยครับเปิดก็ได้นะครับตัวที่อยากจะให้ทำตอนนี้ก็คือโอมิเซะเนี่ยมันจะมีเครดิตการ์ดนะครับให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับใครที่เปิดโอมิเซะเครดิตการ์ดเสร็จแบบนี้นะครับเข้ามาคลิกติดตั้งตรงนี้ได้นะครับด้านขวานะครับลองดูนะครับมาที่ WooCommerce ตั้งค่านะครับแล้วก็การชำระเงินนะครับตรงนี้เราจะมีผมคิดว่าตอนนี้เอาแค่โอนเงินกับแค่บัตรเครดิตก่อนนะครับตัวบัตรเครดิตนะครับพอกดโอเคให้มันเปิดแบบนี้นะครับก็คลิกที่ติดตั้งมันจะให้เราเลือกว่าอยากจะโชว์อะไรบ้างนะจริงๆมันเหมือนแค่คำพูดแหละนะครับผมอาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่าบัตรเครดิตอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนก็อาจจะใส่ว่าบัตรเดบิตก็ได้คือจริงๆมันก็รองรับทั้งคู่นะครับบัตรเครดิตก็รองรับบัตรเดบิตอยู่แล้วนะครับ description จะลองใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมลองไม่ใส่ดูเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันหนึ่งก็เป็นไอคอนที่อยากจะโชว์นะครับคือมันรองรับหมดแหละนะครับถ้าอยากโชว์มากขึ้นก็ติ๊กไอคอนเพิ่มแต่ถ้าไม่อยากโชว์ก็เอาแค่นี้ดังนั้นตรงนี้มายังไม่แก้อะไรก็ทำงานได้นะผมแค่เปลี่ยนชื่อให้เป็นคำว่าบัตรเครดิตจะได้รู้สึกว่ามันเป็นภาษาไทยแล้วก็เดี๋ยวพอจะซื้อปุ๊บมันจะได้โชว์ถูกถ้าเรากลับมาที่ WooCommerce ตั้งค่าการชำระเงินนะครับเราก็จะเห็นว่ามี2อันเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกับมีบัตรเครดิตลองดูนะครับใครไม่ทันเดี๋ยวขอทวนอีกรอบนึงนะครับ เมื่อกี้ที่เรากำลังจะทำนะครับคือเราจะต้องลงปลั๊กอินที่ชื่อโอมิเซะนะครับเชื่อว่าหลายคนลงได้แล้วลงเสร็จขอให้ใส่ Public Key แล้วก็ Secret Key ไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับให้กลับไปที่ตัว WooCommerce แล้วก็ตั้งค่านะครับ แล้วก็ไปที่การชำระเงินนะครับตอนนี้เราจะมีการชำระเงินได้เพียบเลยนะครับเพราะว่าโอมิเซะเปิดตรงนี้ให้เรานะครับถ้าเกิดใครใช้พวกกสิกรพวกอะไรเนี่ยมันก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับมันก็จะมีกสิกรเปิดมาให้เท่านั้นเองนะครับเราก็แค่มาติ๊กเปิดนะครับแต่ว่าแต่ละอันก็ตามเนี่ยพอเราติ๊กเปิดเนี่ยเราจะสามารถคลิกจัดการหรือว่าติดตั้งตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็คือเข้ามาเพื่อแบบมาเซตอัพมันนะครับว่าขอเปลี่ยนชื่อเป็นบัตรเครดิตขอใส่คำอธิบายเพิ่มไหมนะครับส่วน payment เนี่ยบัตรเครดิตเนี่ยปกติมันจะมี2แบบแบบนึงก็คือไปตัดเงินมาเลยนะครับเขาเรียกว่าออโต้แคปเจอร์ซึ่งอันนี้เป็นวิธีมาตรฐานซึ่งยุคนี้เราทำแบบนี้หมดอีกอันหนึ่งก็คือยังไม่ต้องตัดเงินรอให้เรามากดตัดเองนะครับยุคนี้ก็ไม่ทำกันแล้วนะครับเสียเวลายุคนี้ก็ออโต้แคปเจอร์มาเลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนจะใช้ค่าดีฟอลต์เลยอ่ะเราไม่ได้ต้องทำอะไรนะครับใครที่ทำเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่สั่งซื้อของได้เลยก็คือกลับมาที่หน้าร้านค้านะครับเลือกสินค้าสักชิ้นนึงกดหยิบใส่ตะกร้านะครับคลิกไปดูตะกร้าสินค้านะครับเนี่ย
แล้วลองกดบวกกดลบดูก็ได้นะจะเห็นว่าธีมนี้ก็ออกแบบมาให้เราสามารถเพิ่มลดจำนวนสินค้าได้นะครับนี่ผมสมมุติว่าซื้อต้นไม้อย่างละต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อและชำระเงินนะครับซึ่งตอนนี้ธีมเวอร์ชันใหม่เนี่ยพอดีว่าผมเพิ่งแก้เมื่อเช้าเพราะว่าพอใช้ไปอ้าวมันเจอว่าธีมมันแบบพอใช้กับโอมิเซ่แล้วตอนนี้ไม่ค่อยสวยนะครับก็ตอนนี้ปรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับธีมเวอร์ชันใหม่จะหน้าตาแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่เห็นแบบนี้ยังไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราจะลงปลั๊กอินคาแฟกันนะครับเพื่อมันจะได้ช่วยเคลียร์แคชให้แต่ว่าใครที่เห็นแบบนี้แล้วก็โอเคไปนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เราลองสามารถตัดบัตรเครดิตได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมรอตรงนี้ก่อนนะครับว่าแต่ละคนทันกันไหมนะครับถ้าใครไม่ทันส่งเสียงไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะตรงตะกร้าสินค้าถ้าต้องการยกเลิกสินค้ามีปุ่มลบไหมจริงๆมันก็มีนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันลบก็เลยไปซ่อนมันไว้นะครับคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมี1ชิ้นแล้วเรากดลบเข้าไปมันก็หายไปอยู่แล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับลบอยู่แต่ยังไม่รู้นะถ้ามีคอมเมนต์ส่งมาได้นะครับว่าในการใช้งานจริงแล้วมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยนะครับคือธีมอ่ะมันจะแอบมีไอคอนตัวลบอยู่แต่รู้สึกมันกวนสายตาแล้วก็ผมเท่าที่ลองใช้มารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากให้คนที่เขาแบบจะซื้อแล้วมากดลบเล่นอะไรเงี้ยคือคนมันไม่ได้นึกจะลบเล่นๆกันบ่อยๆก็เลยยังปล่อยไว้อยู่นะครับโอเคนะครับมีถามอะไรเพิ่มเติมทันกันไหมนะครับนะถ้าทันกันนะครับตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะมาหน้านี้ได้แล้วนะครับก็คือหน้าที่เราจะซื้อของนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เลือกนะครับสองตัวเลือกนะครับซึ่งเนี่ยโอนเงินเข้าธนาคารก็จะมีข้อความอะไรเงี้ยตรงนี้เดี๋ยวเราไปแก้หลังบ้านได้เหมือนกันกับมีบัตรเครดิตแล้วก็ไอคอนตามที่เราติ๊กมาเลยนะครับถ้าตรงนี้ผมติ๊กไอคอนเพิ่มรองรับบัตร JTB สมมติว่าบัตรนี้ดังนะแล้วก็แหลกใช้แล้วก็มารีเฟรชหน้านี้ก็โชว์ละนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันรกก็อาจจะเหลือแค่ Visa Master อะไรเงี้ยตรงนี้ไม่มีอะไรมันเป็นแค่การแสดงผลนะครับคำถามก็คือแล้วตอนนี้มันเทสอยู่อ่ะเราเอาบัตรไหนมาเทสได้บ้างนะครับผมก็เซิร์ชตรงๆเลยโอมิเซ่เทสเครดเทสการ์ดนี่ก็ได้นะครับ ก็คือระบบทุกระบบเขาต้องให้บัตรที่เอาไว้ทดสอบมาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรทดสอบแล้วเฟลอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าทดสอบด้วยบัตรเหล่านี้จะตัดไม่ได้นะมันจะขึ้นว่าเฟลถ้าทดสอบด้วยบัตรเหล่านี้จะตัดผ่านนะครับเนี่ยมันก็จะให้ในเงื่อนไขต่างๆมาเพื่อจะได้รองรับได้ทุกกรณีนะครับบางกรณีคือตัดผ่านแต่ว่าไปใส่ 3DS 3DS นี่คือไอ้ตัวที่มันจะต้องไปรับ OTP อ่ะนะครับบางคนเหมือนตัดจะผ่านนะแต่พอไปเจอ OTP แล้วไม่ผ่านก็เอาเบอร์นี้ไปเทสนะครับเพื่อเราจะได้เทสให้ครบทุกกรณีว่าร้านเราเนี่ยรองรับทุกแบบแล้วครับผมขอส่งลิงก์นี้ให้ในแชทนะครับตอนนี้ที่เราทำก็คือเรากำลังจะเริ่มสั่งซื้อของจากร้านตัวเองนะครับก็คือยังไม่ได้ยุ่งกับระบบสมาชิกอะไรเพราะเราล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะยุ่งกับการตัดบัตรนะครับว่ามันจะต้องมีบัตรเครดิตที่เอามาใส่นะผมใส่ลิงก์ไปให้ในแชทก็คือมันเป็นลิงก์นี้นะครับที่จะมีบัตรต่างๆนะครับมีคนถามว่าสั่งเปิด 3DS ได้ไหมมันเปิดโดย default อยู่แล้วนะครับมันไม่ปิดด้วยซ้ำไปนะครับรู้สึกว่ามันเป็นกฎหมายไทยหรือไงไม่รู้ไม่แน่ใจก็คือไม่มีให้ปิดอ่ะนะครับต้องเปิด OTP เสมอนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดใครทำได้แล้วนะครับเข้าลิงก์นี้แล้วลองเลือกมาสักบัตรหนึ่งนะครับแล้วก็เอาบัตรนี้มากรอกนะครับนี่การ์ดนัมเบอร์แล้วก็ชื่ออะไรก็ได้เลยนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือกรอกอะไรก็ได้นะครับมันไม่สนใจนะครับก็ขอให้กรอกให้มันถูกต้องแล้วกัน expiration มันก็เดือน5อะไรเงี้ยปีก็2022อะไรเงี้ยนะครับลองกรอกดูนะครับแล้วก็ security ก็มั่วๆไปอันนี้ไม่มีอะไรนะครับถ้าเป็นคนต่างประเทศบัตรไม่ได้ทำ verify โดย SMS ไว้จะไม่สามารถจ่ายเงินกับโอมิเซ่ได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับคือการเปิด TDS เนี่ยมันเรียกว่าถ้าบัตรเปิดโอมิเซ่ก็จะรองรับเสมอแต่ถ้าบัตรไม่เปิดโอมิเซ่ก็ไม่ทำอะไรก็คือตัดตามบัตรนะครับพูดง่ายคือมันเป็นแค่ตัวที่ทำงานเกี่ยวกับบัตรที่มันเปิดไว้นะครับมันก็เลยกลายว่ามันไม่ใช่ฟีเจอร์ในการเปิดหรือไม่เปิดนะเพราะว่าคนที่จะเปิดหรือไม่เปิดเป็นเจ้าของบัตรโอเคเนาะถ้าใครทำได้แล้วนะครับลองกดสั่งซื้อดูนะครับโอ้แต่ผมยังไม่ได้กรอกชื่ออะไรสักอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมกรอก
ก็นะครับตอนนี้ที่อยากให้ลองทำดูก็คือกรอกชื่อที่อยู่แล้วก็ลองอะไรนะลองกรอกเลขบัตรดูนะครับโอเคนะครับตรงนี้ผมเป็นเวอร์ชันที่แบบแปลงนิดหน่อยนะครับเวอร์ชันมาตรฐานของ WooCommerce เนี่ยมันจะต้องแยกกันระหว่างเขาเรียกว่า billing ก็คือเอาไว้ออกกำแบมกับภาษีกับ shipping ก็คือเอาไว้ส่งนะครับซึ่งเท่าที่ทำมากับร้านภาษาไทยเนี่ยรู้สึกไม่เวิร์กนะคือคนไทยก็ถ้าอยากออกใบกำกับภาษีเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลอีกชิ้นนึงอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมเลยเอาเป็นแค่อันเดียวนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวติ๊กได้นะตรงนี้เดี๋ยวมีติ๊กหลังบ้านว่าอยากเป็น default ก็ได้นะครับแต่ที่ผมติ๊กไว้ให้ก็คือเป็นค่าที่เหมาะกับร้านของคนไทยนะครับว่าร้านของคนไทยเนี่ยชอบทำแบบนี้คือเอาที่อยู่จัดส่งมาก่อนเลยแล้วถ้าอยากได้พวกใบเสร็จรับเงินก็ค่อยกรอกข้อมูลในใบเสร็จรับเงินมาแล้วกันอะไรเงี้ยแบบกับภาษีมาแล้วกันนะครับเนี่ย default ก็เลยมักจะเป็นอย่างนี้โอเคนะครับตอนนี้ผมเอาบัตรมาแล้วก็เอามากรอกนะครับแล้วเรากรอกดูนะครับ สิ่งที่ระบบทำอยู่นะ bin process property payment reject card is not enrolled เดี๋ยวขอกลับไปที่การ์ดหน่อยสิว่าการ์ดนี้มันผ่านอ๋อผมไปเอาการ์ดที่มันเฟลเดี๋ยวผมขอเอาการ์ดที่มันผ่านกันโอเคเบอร์นี้นะครับการ์ดนี้ผ่านก็ไปเอาการ์ดนี้มาใช้นะครับโอเคนะครับลองทำดูนะครับถ้าเกิดใครเลือกการ์ดที่มันผ่านนะครับมันก็กรอกตัดบัตรปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะเข้ามาแล้วก็บอกว่าได้รับการสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับวิธีชำระเงินบัตรเครดิตราคา120บาทมีอะไรบ้างมีชาร์จมีอะไรที่อยู่ในใบเสร็จจบนะครับทั้งหมดเนี้ยก็เราก็จะได้ออเดอร์มาเรียบร้อยนะถ้าเราเข้าหลังบ้านเราจะเจอว่ามีออเดอร์ใหม่เข้ามาเรียบร้อยนี่จากคุณเม่นนี่นะครับลองทำดูนะครับตอนนี้อยากให้ทุกคนนะครับลองตั้งค่าโอมิเซะนะครับซึ่งเชื่อว่าตั้งได้แล้วแล้วก็ลองเข้าร้านตัวเองนะครับแล้วลองกดเลือกซื้อนะครับนี่แล้วลองเลือกเป็นบัตรเครดิตโดยที่ไปเอาบัตรที่มันตัดผ่านมานะครับเมื่อกี้ผมเอาบัตรที่มันตัดไม่ผ่านมาเลือกบัตรที่ตัดผ่านมานะครับแล้วก็ลองกรอกเข้าไปดูนะครับโอเคเนาะมีคำถามถามมาก่อนได้เลยนะครับถ้าเกิดใครนั่นเดี๋ยวรอกันรอเพื่อนๆกันอีกสักประมาณสัก 2-3 นาทีนะอันนี้ผมว่าไม่น่ายากมากนะครับข้อมูลเราก็กรอกไปเลย1 2 3อะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ใส่มั่วไปก่อนตอนนี้ที่อยากให้เทสก็คือเราเทสว่ามันรองรับการตัดบัตรเครดิตตรงรายการสั่งซื้อเราสามารถ export เป็น Excel ได้มั้ยได้อยู่แล้วนะครับได้อยู่แล้วเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามันต้องใช้ plug in หรือเปล่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอ๊ะใช่มันใช้ plug in export order มาได้ป่ะของ WooCommerce หรือเราต้องใช้ plug in น่าจะต้องใช้ plug in นะเดี๋ยวนะขอเช็คกันนะครับเคยทำแล้วก็ลืมไปละนะครับก็มันจะมี plug in อยู่แล้วนะครับแต่ผมจำชื่อเป๊ะๆตอนนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจเรื่องนี้เดี๋ยวถามไว้ในกลุ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปหาชื่อ plug in มาให้มีเพียบเลยนะครับพวกเนี่ยถ้าเราเซิร์ชนะผมก็จะเซิร์ชตรงๆเลย WooCommerce order export อะไรเงี้ยนะครับก็เจอพักอีกหลายตัวเลยครับนะครับข้อดีของ WordPress มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันคือมันมีคนใช้เยอะจนมันมีพักอินเกือบหมดนะครับเนี่ย export order เป็น CSP นะครับอันนี้เพิ่งอัปเดตเมื่อชั่วโมงที่แล้วซึ่งหลายพักอินน่าจะเพิ่งอัปเดตวันนี้แหละเพราะว่าวันนี้เพิ่งเปิดตัว WooCommerce version ใหม่นะครับนะตัวนี้ก็มีนะครับโอเคอันนี้ก็ตอบเรียบร้อยเนาะเราสามารถ export Excel ได้คือข้อดีที่ผมชอบสอน WordPress เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเรามี requirement แปลกๆอะไรเนี่ยมันมักจะมี plug in นะไม่ของฟรีก็ของเสียตังค์นะครับแล้วใครที่อยากต่อยอดเรื่องอะไรก็ไปต่อยอดเรื่องนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีเนี่ย plug in ที่เกี่ยวกับการ export order นะครับMailchimp มีคนถามว่าจะติดตั้ง MailChimp ดีมั้ยใช่มั้ยเนี่ย ก็ถ้าเกิดใครยังใช้ plugin Mailchimp อยู่ก็แสดงว่าตอนติดตั้งอ่ะน่าจะเลือก plugin Mailchimp ไว้นะครับถ้าอยากติดตั้งก็ติดตั้งได้ไม่มีอะไรนะครับก็คือไปที่ plugin แล้วก็ไปเปิดใช้ต
แต่ว่า MailChimp เนี่ยเราก็ต้องไปสมัครเว็บที่ชื่อว่า MailChimp ด้วยนะครับถ้าเกิดใครเผลอไปติ๊กนะ MailChimp เป็นเว็บที่ให้เราเนี่ยเก็บพวก Subscribe อีเมลนะครับใครสนใจติดตามข่าวสารก็เอาเมลมากรอกไว้นะครับถ้าเกิดมีสมาชิกไม่เกิน 2,000 คนเราก็ส่งฟรีเนี่ยนะนี่ตัวนี้ฟรีนะครับได้ประมาณกี่คนว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีสมาชิกเยอะเราก็อาจจะต้องเสียเดือนละเนี่ยเดือนละ9 เหรียญ14 เหรียญก็สำหรับคนที่จะต้องแบบส่งเมลให้ลูกค้าเยอะๆนะครับก็ผมแนะนำว่ายังไม่ต้องไปยุ่งก็ได้นะครับก็คือเมลชิ้นตรงนี้ปิดไปก่อนนะครับแอดสินค้าไม่ได้มันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคุณพัชระใช่ไหมก็คือเนี่ยต้องกลับมาที่หน้าปลั๊กอินครับแล้วไปดูคำว่าเมลชิ้นแล้วเอาออกไปก่อนคืออย่าไปยุ่งกับเมลชิ้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดปิดปลั๊กอินเมลชิ้นเสร็จปุ๊บค่อยกลับไปเพิ่มสินค้าใหม่นะครับโอเคไหมนะครับตัดบัตรชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ในสไลด์เนี่ยมีสุดท้ายเนี่ยมันจะมักจะเฉลี่ยประมาณ 4% ทั้งนั้นเลยนะครับคือต่อให้เราเห็นบางทีมันเหลือ 3.5 หรือ 3.2 เนี่ยบวก VAT 7% เข้าไปอีกหน่อยเนี่ยก็เกือบ 4% นะครับส่วนใหญ่ก็คือถ้ายอดขายเราไม่ถึงล้านเนี่ยเราต่อรองยากมากนะครับถ้าเดือนนึงมากกว่าล้านขึ้นไปเนี่ยเราก็มักจะต่อรองได้อาจจะเหลือ 3% 2% กว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเป็นเจ้าไหนนะครับ 2C2P ที่มียอดขายเยอะๆเนี่ยจะเหลือประมาณ 2.2% ก็ได้นะครับที่เท่าที่ผมเคยทำให้ลูกค้าอยู่นะครับก็จะได้เปอร์เซ็นต์น้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าถ้าเกิดเราออเดอร์ยังไม่เยอะนะครับก็สุดท้ายก็ตกประมาณแค่ 3% 4% นะครับเพราะนั้นหนีไม่ค่อยพ้นของบัตรเครดิตของกสิกรของกรุงไทยของอะไรเงี้ยนะครับพวกเนี้ยที่เป็นธนาคารก็คิดเหมือนกันคือมันเริ่มต้นประมาณ3กว่าจนกว่ายอดเราจะเยอะเราถึงจะต่อรองได้โอเคนะครับน่าจะทำกันได้นะครับใครที่อยากลองเพิ่มเติมก็คือลองซื้อแบบโอนเงินนะครับเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเกิดใครลองตัดบัตรแล้วผ่านก็ลองซื้อแบบโอนเงินดูสินะครับแต่โอนเงินเนี่ยมันจะยากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเงินมันยังไม่โอนใช่ไหมมันต้องมีคนมานั่งเช็คนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองลงอีกพักอีกหนึ่งเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอไล่ตอบคำถามก่อน โอเคมีคนถามว่าถ้าลูกค้าขอแคนเซิลหรือคืนเงินที่จ่ายบัตรเครดิตจะมีผลต่อแอคเคาท์ไหมก็ไม่มีนะครับมีแค่ว่าถ้ามันเยอะมากๆจนมันมีพิรุธนี่แหละเขาคงจะต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมทำมาเนี่ย บางออเดอร์ตัดผ่านนานๆทีมีรีฟันทีนึงอะไรเงี้ยก็เรื่องธรรมดานะครับเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคมีอีกคำถามคนละเรื่องใช่ไหมทำรูปเป็น PNG หรือเปล่าหรือเป็น JPEG หมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องการเตรียมรูปแล้วนะครับถ้ารูปที่เราต้องการทำเนี่ยเป็น JPEG ข้อดีก็คือมันขนาดมันเล็กกว่าเป็น PNG เนี่ยส่วนใหญ่ขนาดมันจะใหญ่นะครับคือไฟล์มันจะใหญ่เพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยเชียร์ให้ทำ PNG นะถ้าเป็นรูปแบบรูปถ่ายรูปอะไรเงี้ยน่าจะเป็น JPEG มากกว่ารูปที่เป็น PNG จะเหมาะก็คือต้องเป็นรูปพวกคลิปอาร์ตเป็นรูปลายเส้นเวกเตอร์อะไรเงี้ยถึงจะเป็น PNG แล้วเหมาะนะครับอ๋อหรือว่าเป็นเว็บ P ก็ตามนะครับถ้าอยากจะลองเกี่ยวกับพวกการ optimize นะครับก็แนะนำว่าเราควรจะไปลงปลั๊กอินอีกแล้ว optimize เดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าโดยปกติผมจะใช้ปลั๊กอินที่ชื่อ auto optimize นะครับตัวที่เป็นตัวนี้นะครับตัวที่เป็นไอ้ตัวซีดเว็บเนี่ยที่ผมเปิดแข่งขันกันอยู่นะครับก็อันนี้เปิดหลังบ้านให้ดูนิดนึงว่าเราก็ใช้ปลั๊กอินที่เป็นตัว auto optimize นี่แหละนะครับแล้วมันจะเจนเว็บ P ให้ได้นะครับโอเคเอาเดี๋ยวระวังรอเปิดเลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวขอไล่ดูปลั๊กอินให้ดูนิดนึงนะครับปลั๊กอินที่ลงไว้ให้เนี่ยมันจะชื่อ auto optimize เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาอาจจะมาลงเรื่องนี้อีกนิดนึงนะครับข้อดีของ auto optimize เนี่ยมันจะเจนเว็บ P ให้เราได้นะครับ auto optimize คือตัวนี้นะครับ auto optimize พอผมกดที่ตั้งค่านะครับ แล้วผมไปดูที่ image นะครับถ้าเราติ๊กเฉยๆนะครับมันจะมี CDN ที่เขาแจกฟรีประมาณนึงอ่ะนะครับก็คือใช้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้หลายร้อยรูปเดี๋ยวอาจจะต้องไปซื้อเขาอะไรเงี้ยนะครับต่อเดือนนะครับก็กด optimize ไปมันก็จะเนี่ยโหลดเว็บ P นะครับก็คือเราสามารถอัตโนมัติสร้างเว็บ P ขึ้นมาได้นะครับเว็บ P จะเล็กกว่า JPEG ประมาณเท่าตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะโหลดเร็วขึ้นแล้วก็ได้คะแนนของ Google ดีขึ้นนะครับ
โอเคถ้าต้องการข้อมูลลูกค้าเอามาปริ้นส่งของนะครับไอ้ส่งของเนี่ยเราเรียกว่า packaging slip นะครับpacking slip นะครับถ้าเซิร์ชก็คือเซิร์ชว่า WooCommerce packing slip นี่นะครับคนที่ดังๆก็น่าจะเป็นตัวเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับว่าผมอ๋อนี่เป็นคนละยูเซอร์ครับ จำไม่ได้ว่าตัวไหนดังเดี๋ยวให้น้องมาเฉลยแล้วกันนะครับก็ถ้าดูคร่าวๆเนี่ยเราก็จะดูว่าเอ้ยคนติดตั้งเยอะไหมแล้วก็เรตติ้งดีไหมนะครับเนี่ยติดตั้งเป็นหมื่นเรตติ้ง5อย่างเงี้ยน่าสนใจโอ้อันนี้ 200,000 เรตติ้ง5เหมือนกันถ้าผมก็เชียร์ลงตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายคืออยากทำอะไรก็อาจจะต้องไปศึกษานิดนึงนะครับเช่นอยากไปเปลี่ยนโลโก้ใน invoice อยากจะเปลี่ยนแพทเทิร์นของ invoice อะไรเงี้ยมันมีหมดแต่ว่าเราก็ต้องไปนั่งทำต่ออีกนะถ้าอยากทำนิดนี้มันก็มีเรื่องให้ทำเยอะถ้าเอาแบบง่ายๆก็ใช้เทมเพลตเขาไปเลยนะครับโอเคมีคนถามว่าไอ้จุดบุลเลตมันโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้เวอร์ชันเก่านะครับแล้วเราไปอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ของตัวแพลนนะครับหน้าที่เป็นหน้าเช็คเอาท์เนี่ยบางทีมันสินค้ามันผมเพิ่งไปเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปเคลียร์แคชเดี๋ยวผมขอทำให้ดูแล้วกันเนี่ยตรงนี้บางคนไม่ใช่ดีไซน์แบบนี้นะถ้าบางคนไม่ใช่ดีไซน์แบบนี้เนี่ยผมเคลียร์แบบง่ายๆก่อนยังไม่ลงปลั๊กอินนะครับคาเฟ่เนี่ยมันจะคอยแคชให้เราเป็นระยะนะครับถ้าเรารอสักพักแล้วเข้ามาอีกทีเดี๋ยวมันก็เคลียร์แต่ถ้าเราจะเคลียร์ตอนนี้เลยนะครับก็ไปเลือก overview ตัวนี้ก่อนนะครับมันจะมีคำว่า purge แปลว่าแบบทำลายทิ้งอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าไป purge cache ตัวนี้เลยแล้วก็เลือก purge everything นะครับก็คือเคลียร์แคชทั้งหมดลองทำดูนะครับมาที่ตัวคาเฟ่ของเรานะครับแล้วก็เลือก purge ตัวนี้นะครับแล้วก็ purge everything ได้เลยนี่โอเคน้องลีน่าช่วยแชร์นะครับใช่อันนี้ที่ผมทำให้ลูกค้าก็น่าจะใช้ตัวนี้แหละแล้วก็ซื้อแบบโปรไว้แล้วก็เราก็จะเลือกอินวอยซ์ได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดเราอยากทำเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเว็บมันก็คืออยากได้ใบเสร็จนะพอมีใบเสร็จที่มีแบบเป็น PDF ได้ก็อยากมีใบส่งของนะครับตัวเนี้ยทั้งก้อนนี้เลยนะครับอินวอยซ์แอนด์แพ็คกิ้งสลิปตัวนี้นะครับอันนี้ที่อยู่ในแชทนะที่หมายถึงเป็นปลั๊กอินเพิ่มนะครับแต่ว่ารอบนี้เราคงไม่ได้อธิบายเรื่องปลั๊กอินตัวนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะครับเนี่ยคือพอทำจริงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องต่อยอดได้เยอะนะครับถ้าเราเอาแค่ซื้อขายของง่ายๆเนี่ยผมว่าจริงๆเราใช้เวลามาแค่เนี่ยเรียนกันเท่าไหร่เองไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็ได้เว็บขายของได้แล้วนะครับแต่พออยากให้เนี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีประเด็นอีกเยอะเลยที่เราจะไปแต่งต่อได้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครลองนะครับเมื่อกี้อยากให้ลองตัดบัตรก็ลองโอนเงินนะครับถ้าทำได้แล้วก็น่าจะโอเคละนะครับเวลาที่เหลืออยู่นะครับอยากจะให้ลองลงปลั๊กอินอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าปลั๊กอินแจ้งชำระเงินนะก็น่าจะเหมาะกับไทยๆดีอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินที่ผมก็ทำแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเวิร์กช็อปนะครับก็คือให้ลายเซ็นไว้แล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในประกาศทีนึงนะครับในประกาศทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นของแต่ละวันนะครับของเมื่อวานเนี่ยจะมีลิงก์ของ Dropbox ให้นะครับนี่ตัวนี้นะสอนวันแรกนะครับไฟล์ทั้งหมดที่ใช้สอนอยู่ใน Dropbox คือก้อนนี้นะครับพอดีว่าผมเพิ่มให้อีกนิดหน่อยนะครับก็คือหน้าที่เป็นหน้าปลั๊กอินนะครับมีปลั๊กอินที่ชื่อว่า Seed Confirm นะครับตัวนี้นะครับเอาไปลงได้เลยแล้วก็ให้ Seed Confirm License ตัวนี้ไว้ให้นะครับลองคลิก Seed Confirm Pro ตัวนี้ดาวน์โหลดลงในเครื่องดูนะครับแล้วก็ลองติดตั้งดูนะครับที่ผมกำลังจะทำนะครับพอดีว่ามันอยู่ในเครื่องผมอยู่แล้วนะครับผมก็ไปที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็เพิ่มปลั๊กอินใหม่อันนี้เราเริ่มทำกันหลายครั้งแล้วเนาะน่าจะคล่องละแล้วก็อัปโหลดปลั๊กอินที่ชื่อว่า Seed Confirm นะครับ Seed Confirm Pro โอเคลองติดตั้งดูนะครับเดี๋ยวเราจะได้หน้ามาอีกหน้าหนึ่งคือหน้าแจ้งชำระเงินนะครับถามว่าถ้าไม่มีปลั๊กอินนี้ได้ไหมก็ได้นะครับบางทีเขาก็อาจจะแจ้งโอนแบบส่งมาทางอินบ็อกซ์ใช่ไหมหรือส่งมาทางเมลอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้ามีปลั๊กอินนี้แล้วเรามีระบบสมาชิกมันก็จะช่วยแมทชิ่งให้สะดวกขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเกิดใครติดตั้งได้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้มาเลยนะครับว่ามีรายการคำสั่งซื้อเท่าไหร่แล้วก็ข้อมูลอะไรเบอร์ติดต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเราล็อกอินไว้แล้วนะครับลองทวนอีกทีนะครับไฟล์ที่ต้องการนะครับมันจะอยู่ใน Dropbox ที่ผมให้ไปนะครับ
ชื่อว่า Seed Confirm Pro นะครับ แล้วดาวน์โหลดอันนี้ไว้ในเครื่องนะครับเสร็จแล้วไปที่หน้า Plugin นะครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปเพิ่ม Plugin แล้วก็กด Activate เลยโอเคไหมนะครับใครที่ทำได้เนี่ยมันจะมีหน้าขึ้นมาหน้าหนึ่งข้างบนนะครับเขียนว่าแจ้งชำระเงินนะครับเราก็จะได้ฟอร์มนี้ขึ้นมาเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับใครที่เมื่อวานไม่ได้ใส่ข้อมูลการโอนเงินนะครับถ้าเกิดใครหลุดไปนะครับก็คือ WooCommerce ตั้งค่าเนี่ยมันจะมีเรื่องการชำระเงินอยู่แล้วในโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยมันจะมีให้เรากรอกชื่อบัญชีแล้วก็เลขบัญชีได้นะถ้าจำได้นะครับทีนี้อย่างของผมเนี่ยบางทีผมไม่ชอบคำอธิบายเยอะๆบางทีผมก็อาจจะลบทิ้งเลยก็ได้ถ้าเกิดรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องโอนเงินเขาก็ต้องทำแบบนี้แหละก็อาจจะลบทิ้งตอนที่เวลาผมไปซื้อของนะครับมันก็จะได้น้อยลงนะอย่างเช่นตอนนี้ผมมีของอยู่ในนี้นะครับแล้วกำลังจะสั่งซื้อเนี่ยมันก็จะมีแค่2ช้อยให้เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มอันนี้แล้วแต่คุณชอบแล้วกันนะครับถ้าอยากมีคำอธิบายเพิ่มเช่นคุณจะต้องโอนเงินแล้วแนบสลิปมาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้นะครับโอเคไหมนะครับดูแต่ละคนยังไม่มีฟีดแบ็กถ้าใครไม่ทันบอกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ทวนให้นะครับตอนนี้ที่เรากำลังจะทำก็คือเราต้องการให้เว็บเราเนี่ยจ่ายเงินได้เนาะจ่ายเงินได้ก็คือต้องมีโอนเงินได้แล้วแล้วก็ต้องมีบัตรเครดิตได้นะครับการจะให้โอนเงินแล้วสะดวกก็ผมคิดว่าใช้ปลั๊กอินนี้ลงตัวดีก็คือปลั๊กอินชื่อแจ้งชำระเงินนะครับซึ่งข้อดีของปลั๊กอินนี้นะครับหาดรอปบ็อกซ์ไม่เจอโอเคงั้นเดี๋ยวผมส่งลิงก์ดรอปบ็อกซ์ให้ในนี้ละกันนะครับโอเคขออีกนิดนึงใช่ไหมใช้คำอะไรขออีกครั้งนึงหรือเปล่าของซีคอนเฟิร์มนะครับโอเคงั้นผมทวนอีกรอบนะครับปลั๊กอินซีคอนเฟิร์มนะครับอันนี้ผมลบทิ้งไปก่อนแล้วกันนี่ปิดไปเลย ก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ลิงก์ที่ให้ไปก็คือลิงก์ดรอปบ็อกซ์ตัวนี้นะครับขอให้แต่ละคนเนี่ยดาวน์โหลดตัวนี้มาก่อนลงในเครื่องก่อนนะซีคอนเฟิร์มโปรตัวนี้นะครับโอเคไหมนะครับเมื่อกี้ให้ลิงก์ดรอปบ็อกซ์ไปในแชทแล้วนะครับถ้าเกิดใช้ได้แล้วนะครับเราก็ไปที่เพิ่มปลั๊กอินใหม่นะครับแล้วเราก็เลือกอัปโหลดนะครับอัปโหลดปลั๊กอินโดยเลือกไฟล์เมื่อกี้แหละที่เราเพิ่งดาวน์โหลดไปนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับอันดับแรกก็คือไปที่ Dropbox นะครับโหลดตัวปลั๊กอินไว้นะครับแล้วก็มาที่เมนูปลั๊กอินแล้วก็ลองเพิ่มใหม่ดูนะครับใครที่ลงได้แล้วก็กดใช้งานเลยนะครับเวลาที่กดใช้งานปลั๊กอินเนี่ยตัวปลั๊กอินจะแอบไปสร้างหน้าใหม่หน้าหนึ่งที่ชื่อว่าแจ้งชำระเงินเนี่ยตอนนี้นะครับมันจะแอบสร้างให้นะครับแล้วก็จะแอบใส่ช็อตโค้ดหรือว่าใส่รหัสนะครับที่เขียนว่า seed confirm ตัวนี้นะครับการที่มันใส่ให้แบบนี้หน้านี้เนี่ยมันก็เลยทำหน้าที่ใส่ฟอร์มเข้ามาให้เรานะครับเนี่ยพอแจ้งชำระเงินปุ๊บก็เลยมีฟอร์มตรงนี้โผล่มาทันไหมนะครับถ้าเกิดใครมีหลายบัญชีนะครับในตรงการชำระเงินเนี่ยสมมุติว่าโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยผมอาจจะใส่ไปหลายบัญชีนะครับตอนนี้อาจจะเป็นธนาคารกรุงเทพถ้าเกิดใครมีหลายบัญชีตอนที่เราแจ้งโอนมันก็เลือกหลายบัญชีได้นะครับแบบนี้ การที่มันมีระบบแจ้งโอนนะครับเนี่ยสมมุติผมก็อัพโหลดสลิปเข้าไปนะครับขอเป็นสลิปตัวอย่างสักอันหนึ่งสกรีนช็อตสลิปเนี่ยสมมุติอัพโหลดสลิปเข้าไปอันนี้คือเวลาคนทั่วไปเข้ามาใช้นะครับคนทั่วไปที่ซื้อของเสร็จนะครับเราก็จะบอกเขาว่าเอ้ยคุณมาแจ้งชำระเงินแล้วกันนะครับเราจะได้เช็คจากสลิปใ
พอกดแจ้งชำระเงินเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นว่าเออโอเคได้รับเรียบร้อยแล้วนะนะครับอันตรงนี้เดี๋ยวเราไปแก้ได้คำเนี้ยนะครับแล้วหลังบ้านเนี่ยก็จะมีรายการของแจ้งชำระเงินเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับว่าเนี่ยบัญชีเลขที่61ตัวนี้นะครับมีคนชื่อนี้ชื่อนี้เบอร์นี้แล้วก็มีสลิปโอนเงินที่เขาแนบมาเมื่อกี้ส่งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเราก็อาจจะเช็คตัวนี้ว่าเออมันโอเคไหมนะครับถ้าโอเคเราก็ไปที่สถานะของการสั่งซื้อตัวนี้ได้เลยว่าอะไรอะรายการสั่งซื้อตัวเนี้ยเบอร์61เนี่ยนะตอนนี้ไม่ใช่รอการชำระเงินแล้วนะแต่เป็นสมมุตินะครับเป็นการจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งนะครับภาษาอังกฤษคือ processing นะครับก็หมายความว่าเรารู้แล้วว่าได้เงินแล้วนะถ้าเกิดเราคลิกตรงนี้ไประบบมันจะได้ส่งเมลไปบอกว่าโอเคผมได้เงินเรียบร้อยตอนนี้กำลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งอยู่นะครับ มีคนถามว่าถ้าเกิดเราต้องการรับด้วยพร้อมเพย์สามารถสร้าง QR code ที่ระบุยอดนะครับมันทีเนี้ยพร้อมเพย์มี2แบบนะครับเอาพร้อมเพย์แบบง่ายก่อนนะครับพร้อมเพย์แบบง่ายคือไม่ออโต้นะครับสมมุตินะครับไม่ออโต้แต่ว่าก็เป็นจำนวนยอดที่ตรงกับที่เราซื้อนะครับอันนี้คืออยู่ในแจ้งชำระเงินนะครับนอกจากจะรองรับการโอนนะครับตัวเนี้ยไปที่เมนูแจ้งชำระเงินแล้วก็ตั้งค่าอันนี้ทันไหมพอดีว่าเดี๋ยวจะหมดเวลานะครับถ้าไม่ทันเดี๋ยวอาจจะต้องดูวิดีโอตามนะครับแจ้งชำระเงินแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้นะครับมีคนถามว่ารองรับพร้อมเพย์ไหมรองรับนะครับแต่อันนี้เป็นพร้อมเพย์แบบไม่ซับซ้อนมากไม่ได้ออโต้นะครับผมก็อาจจะใส่หมายเลขพร้อมเพย์ไป0891111อะไรเงี้ยนะครับเบอร์โทรไปแล้วก็ชื่อผู้รับเงินเพื่อเวลาเขากดในพร้อมเพย์ชื่อมันจะได้ตรงกันเช่นนายจักริดนะครับถ้าเราทำแบบนี้นะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือผมอยากจะให้ฟอร์มเนี้ยมันไปอยู่ในหน้าของเขาเรียกว่าหน้าขอบคุณของ WooCommerce นะครับก็คือหน้าที่เวลาซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากให้ฟอร์มมาโชว์เลยนะครับก็มากดตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อมันจะได้มาแจ้งในหน้านั้นเลยเดี๋ยวลองดูนะว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทวนอีกรอบนึงสมมติผมกลับมาที่หน้านี้แล้วก็จะสั่งซื้อของนะครับผมก็กดสั่งซื้อไปเลือกโอนเงินเข้าบัญชีนะครับทีนี้เนื่องจากผมอ่ะเปิดพร้อมเพย์ไว้นะครับมันก็เลยขึ้นรหัสพร้อมเพย์มาให้นะครับแล้วก็เอาจำนวนเนี้ยมาคำนวณเป็นรหัสพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยถ้าผมมีอะไรมือถือตอนนี้ผมก็กดแล้วก็กดโอนได้เลยนะครับโดยมีข้อมูลบัญชีธนาคารตามนี้แล้วก็มีพร้อมเพย์ตามนี้นะครับแล้วเมื่อเขาโอนเสร็จนะครับเขาก็จะมาแจ้งชำระเงินตรงนี้ได้เลยต่อนะครับว่าจะให้แจ้งด้วยออเดอร์ไหนนะครับยอดอื่นเท่าไหร่แล้วก็โอนเงินผ่านอะไรพร้อมเพย์หรือกสิกรหรืออะไรนะครับแล้วก็วันที่เวลาอะไรเงี้ยแล้วก็หลักฐานการโอนอันนี้ก็จะเป็นวิธีมาตรฐานนะครับที่ใช้กันนะครับแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเป็นพร้อมเพย์แบบออโต้นะครับตอนนี้หลายเจ้าก็เริ่มทำนะครับของกสิกรเองก็มีนะครับแล้วก็ของอะไรอ่ะคือหลายๆเจ้าก็เริ่มมีค่าธรรมเนียมที่เขาแซมทำชาร์จกันประมาณ 1-2% นะครับก็ถือว่าไม่ได้ถูกมากแต่ว่าผมว่าก็สะดวกดีนะครับโอมิเซเองก็กำลังทำอยู่นะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดใช้จริงโอมิเซตั้งชื่อตัวนี้ว่าพร้อมเพย์ตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องทำตามก็ได้นะถ้าเกิดเดี๋ยวงงนะครับผมทำให้ดูก่อนเร็วๆนะครับว่าโอมิเซก็รองรับพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้เปิดใช้จริงนะถ้าผมจ่ายเงินแบบพร้อมเพย์ของโอมิเซนะครับผมซื้อของมาสักชิ้นหนึ่งแบบนี้นะครับ แล้วตอนจะจ่ายเงินเนี่ยผมสามารถเลือกพร้อมเพย์ของโอมิเซนี้ก็ได้นะครับพอกดสั่งซื้อนะครับโอมิเซเนี่ยจะให้สแกนตรงนี้แบบเรียลไทม์เลยนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาในช่วงนี้นะพอเรากดสแกนตรงนี้หน้านี้ก็จะรีเฟรชแล้วก็จะกลายเป็นว่าจ่ายเงินเรียบร้อยอันนี้คือก็ดีมากเลยนะครับแต่ว่าโอมิเซคิดแพงเหมือนกันประมาณ 1.6-1.7% นะครับ แล้วก็เขายังไม่ได้เปิดใช้จริงด้วยนะครับธนาคารอื่นก็มีเปิดใช้จริงบ้างแล้วนะครับก็เท่าที่ลองทำดูก็เวิร์กดีนะครับก็ทำให้คนจ่ายเงินง่ายขึ้น มีคนถามว่าเดี๋ยวนะหน้าแจ้งชำระเงินไม่ขึ้นเลขที่คำสั่งซื้อนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่ซื้อเนี่ยซื้อด้วยเราเองหรือไปซื้อด้วยคนอื่นนะครับแต่ผมคิดว่าเราน่าจะซื้อเองใช่ไหมปกติหน้าแจ้งชำระเงินเนี่ยมันจะไปดึงเลขที่การสั่งซื้อมาจากตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัดบัตรเครดิตมันไม่ขึ้นนะถูกไหมมันจะต้องขึ้นเฉพาะที่เราเลือกว่าจ่ายผ่านพร้อมเพย์หรือว่าจ่ายผ่านการโอนเงินนะครับต
ถ้าไม่ขึ้นจริงๆเดี๋ยวทักมาในกลุ่มอีกทีนะครับ ทีนี้มีคนถามนะครับว่าถ้าจะทำเว็บที่แค่แสดงสินค้านะครับไม่ต้องหรือแล้วก็ไม่ต้องตัดบัตรเครดิตด้วยนะครับถ้าเอาแบบไม่ต้องตัดบัตรเครดิตเลยเนี่ยจริงๆมันก็คือทีนี้ต้องถามต่อว่าเราจะมีช้อปปิ้งการ์ดไหมนะครับถ้าเกิดมีถ้าไม่มีช้อปปิ้งการ์ดนะครับเป็นแค่แบบโชว์อะไรสวยๆเมื่อกี้บอกตัวอย่างบ้านเนาะตัวอย่างบ้านเราคงไม่หยิบใส่ตะกร้ากันนะครับผมมองว่าอย่างนั้นน่ะก็คือการทำหน้าเหมือนกับที่เมื่อวานเราลองทำอ่ะหน้าเกี่ยวกับเรามีบ้านแบบนี้หน้าอันนี้มีบ้านแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นของที่เราไม่อยากจะต้องตัดบัตรนะครับมันก็เป็นแค่นั้นเองก็คือเราทำเป็นแค่ข้อมูลนะเป็นแค่แคตตาล็อกนะก็น่าจะไม่มีอะไรเราก็แค่เลือกหน้าเลือกอะไรมานะครับถ้าไม่ล็อกอินจะไม่ขึ้นคำสั่งซื้อใช่ครับเพราะอะไรเพราะเราไม่มีทางรู้นี่ว่าถ้าเขาไม่ล็อกอินแล้วเขาเคยแจ้งโอนอะไรมานะครับมีคนถามนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือเราล็อกอินมันก็เลยขึ้นมาให้เรียบร้อยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดคนนี้เข้ามาอีกเบราว์เซอร์นึงหรือว่าเขาเข้าผ่านอีกระบบหนึ่งไม่ได้ล็อกอินนะครับผมขอเปลี่ยนสวิตช์ในการแชร์มาเป็นตัวนี้นะระบบมันก็จะเปิดช่องว่าแบบเนี่ยก็คุณก็กรอกมาแล้วกันเนื่องจากเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับก็กรอกมาเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวคนที่รับเรื่องก็ต้องไปนั่งแมทช์เองนะครับตัวนี้นะครับโอเคเนาะเพราะนั้นผมว่าตรงนี้ไม่มีอะไรมีคำถามต่อก็คือถ้าเราต้องการใช้โอมิเซจริงนะครับเราก็เข้าเว็บโอมิเซเขาเลยนะครับแล้วก็ไปสมัครกับเขาได้นะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาคิดไว้ 3.65% บวกแวดอีกก็รวมแล้วเกือบ 4% นะก็แพงเหมือนกันแต่ผมว่ามันเริ่มง่ายนะครับไว้ย่อยขายเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยับขยายนะครับก็มาเนี่ยcreate accountแล้วก็contact saleเข้าไปเลยนะครับก็ลองทำตามรายการเข้าไปเลยนะตัวนี้ครับเข้าเว็บเขาได้เลย ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ว่าผมก็ใช้เขามานานหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าก็เสถียรยังไม่เคยเจอปัญหาเพียงแต่ว่าคนอื่นก็จะบ่นเยอะว่าติดต่อยากอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะสมัครเสร็จบางทีเป็นเดือน2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเทียบกับที่ผมทำให้ลูกค้าที่เป็นกสิกรก็กว่าจะจบก็ประมาณสัก 4-5 เดือนอะไรเงี้ยก็คือสุดท้ายมันไม่เร็วอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะทำพวกตัดบัตรเครดิตก็รีบติดต่อเนิ่นๆเลยนะครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับวันนี้หมดเวลานะครับถึง5โมงกันพอดีนะครับก็ตัวฟังก์ชันจริงๆที่เราทำผมว่าไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องความเข้าใจหลายๆอย่างว่าจะทำยังไงให้หน้าเว็บของเราเนี่ยมันเนี่ยมีสินค้าได้ตัดบัตรได้นะครับอันนี้รวมๆผมคิดว่ายังมีเรื่องเก็บความสวยงามต่อนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องสินค้าที่ผมอยากจะทำให้มันเลือกได้นะครับเช่นแบบเป็นสินค้าที่มีสีมีไซส์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะครับจะเป็นของที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมก่อนไหมครับคุณวรศิษฐ์เห็นยกมือหรือเปล่า ถ้ายกมือทักเข้ามาในแชทได้เลยนะครับหรือใน Q&A ได้เลยเดี๋ยวผมช่วยดูนะครับรบกวนสอบถามเรื่องแทร็กการส่งสินค้านะครับแทร็กการส่งสินค้าเนี่ยมันก็จะมีย้อนกลับมาที่ตัวนี้นะครับเนี่ยการแจ้งส่งของนะครับก็มี3วิธีวิธีง่ายสุดเลยคือใส่เพิ่มไปในบันทึกคำสั่งซื้อนะครับคือในตอนที่เวลาเราได้ออเดอร์อะไรก็ตามเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับในฐานะแอดมินเนี่ยเราสามารถเข้าไปแก้สถานะก็ได้เราสามารถส่งข้อความก็ได้ว่ารหัสอันนี้ได้รับอนุมัติแล้วนะครับแล้วก็รหัสส่งของคืออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่ AAX เข้าไปแล้วก็เลือกว่าจะเป็นบันทึกไปถึงลูกค้าระบบก็จะส่งเมลไปให้แบบนี้ก็ได้หรือแค่บันทึกไว้บอกว่าเออไลน์นี้นะอย่าลืมต้องไปดูอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเลือกได้ว่าจะส่งข้อความถึงลูกค้าหรือว่าจะเก็บไว้เฉยๆอันนี้คือวิธีง่ายสุดเลยก็คืออยากได้อะไรเพิ่มเติมสื่อสารกับลูกค้าก็ส่งนี้นะครับแต่ถ้าแบบซับซ้อนขึ้นนะครับมันก็จะมีปลั๊กอินนะครับที่แบบว่าคอยไปแทร็กออเดอร์ให้เอาไปดึงข้อมูลมาจากเว็บไปรษณีย์เว็บเคอรี่ให้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองดูในลิงก์นี้ก็ได้นะครับมีพอสมควรนะครับเนี่ยชื่อปลั๊กอินก็ลองเซิร์ชตามนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะ มีแชทหลุดไปไกลเดี๋ยวผมตามไม่ทันพอมีเวลาทวนคาเฟ่ไหมโอ้รอบนี้น่าจะไม่ทันแต่ว่าอยากให้ลองทำอีกรอบนะผมว่าคาเฟ่ไม่มีอะไรนะสมัครได้ก็จบนะครับแล้วก็
ซีดมีธีมหลายอันนะครับถ้าต้องการโมบายเฟิร์สคือตอนนี้ผมคิดว่าเว็บคือจริงธีมผมมันไม่ได้เยอะนะคือพยายามทำให้ธีมมันน้อยจะได้เมนเทนน้อยผมว่าธีมแพลนเนี่ยจะเหมาะกับยูสเซอร์แบบทุกระดับอยู่แล้วนะครับก็คือธีมแพลนที่แจกไปใช้เนี่ยก็คือใช้ได้เลยแล้วก็อะไรอ่ะมันก็เป็นโมบายเฟิร์สอยู่แล้วนะครับธีมแพลนก็ทำคะแนนได้90กว่า99ได้นะครับก็คือมีลองออปติไมซ์ดูก็ได้คะแนนสูงนะครับเมื่อกี้มีหน้านี้ใช่ไหมภาษาอ่ะขอลองหน่อยแล้วกันนะครับก็เวลาเราอยากจะเช็คว่าเว็บเราเร็วขนาดไหนก็คือเพจสปีดนะครับมันจะมีลิงก์ที่ชื่อว่า Google Developer ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะ5นาทีละนะครับขอเรียกอีกนิดนึงแล้วกันอีก 2-3 นาทีนะครับไหนๆพูดเรื่องเพจสปีดกันแล้วนะครับเพจสปีดนี่อย่าไปซีเรียสมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเพจสปีดของ Shopee แล้วกันเราคิดว่านี่คือเว็บอีคอมเมิร์ซอันดับ1แล้วนะ Shopee กับ Lazada นะครับคิดว่าได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นบางคนแบบโอ้ยต้องได้ร้อยต้องได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ไปเจอของจริงเขาไม่ได้กันขนาดนั้นนะครับลองเดาสิได้เท่าไหร่นะครับ Shopee นะครับผมเปิดเพจ Speed อีกอันนึงนะครับอันนี้คืออันเพจ Speed จะให้ลองดู2เว็บดังของเรานะครับ Shopee แล้วก็ Lazada นะครับLazada ได้30กว่า Desktop 65คือมันไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยได้50ก็บุญแล้วสำหรับเว็บอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลมากนะครับผมมองว่าเราได้สีส้มก็บุญแล้วนะครับแต่นี่คือเซิร์ฟเวอร์เราเร็วแล้วก็เนี่ยต้องชม Amazon นะครับว่าไลฟ์เซลเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เร็วแล้วก็ตัวข้อมูลของเรายังไม่ค่อยมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนเราก็เลยได้สูงแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองออปติไมซ์อีกนิดนึงก็ได้นะครับถ้าเราออปติไมซ์อีกนิดนึงอ่ะผมว่าคะแนนไปแตะ90ได้ไม่ยากเลยนะครับโอเคอันนี้คือคะแนนของ Lazada นะฮะแล้วก็อันนี้คือคะแนนของ Shopee นะครับเห็นไหมว่ามันไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นในใจผมอ่ะถ้าเกิน50เนี่ยก็เป็นเว็บที่เขาแบบมีประสิทธิภาพแล้วนะขายของได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวนะมีเพจไซส์เท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับถ้าต้องการทำเว็บโมบายเฟิร์สมีธีมที่ชื่อว่า Moss ใช่แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ทำแบบอันนี้คือธีมแจกฟรีด้วยนะMoss นะซีเดโมแล้วก็โมบายเฟิร์สจริงๆเลยอ่ะคือบนเดสก์ท็อปก็ยังดูเป็นโมบายอันนี้คือธีมที่ผมแจกฟรีนะครับถ้าเกิดสนใจก็ลองเข้าตัวนี้ Moss อันนี้นะครับมีลิงก์ไปนะครับเนี่ยก็เป็นเว็บที่ออกแบบมาเพื่อดูบนมือถือนะครับแล้วถ้าเกิดดูเป็นเดสก์ท็อปก็จะหน้าตาเหมือนมือถืออีกนะครับก็แต่ว่ามันทำให้ทำเว็บง่ายแล้วก็เว็บก็โหลดเร็วนะครับโอเคเนาะวันนี้เลทมาพอสมควรนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันเหมือนเดิมนะครับบ่ายสองถ้ามีประเด็นไหนอยากจะให้ลงรายละเอียดเนี่ยเข้ามาทักในกลุ่มก่อนได้เลยนะครับเผื่อผมจะได้เตรียมตัวไว้ให้นะครับจริงๆวันนี้ผมมีเตรียมตัวว่าอยากจะทำพวกอะไรนะเรื่องสินค้าที่มันมีสีมีขนาดเนาะแต่ว่าไม่ทันนะครับเดี๋ยวขอยกย่อไปพรุ่งนี้นะครับมีทั้งสีขนาดการจัดส่งนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีเรื่องของอีเมลแล้วก็เรื่อง Google Analytics นะครับน่าจะทำให้เราได้เว็บที่มันใช้จริงจังกันได้นะครับโอเคอ่ะโอเคนะครับงั้นก็ถ้าต้องการใช้ตีมอสโดยแยกเว็บมันก็เหมือนกับเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะถ้าเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่มันก็ทำได้ครับแต่มันเท่ากับเราต้องเมนเทน2เว็บนะครับอันนี้อาจจะยากหน่อยโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเลทกันมานิดๆหน่อยๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันบ่ายสองเหมือนเดิมนะครับโอเคขอบคุณทุกคนครับผมครับครับสวัสดีครับ